สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Spy Who Loved Me สปายสายรักเป็นเรื่องราวของสปายหนุ่มคนหนึ่งที่ปลอมตัวเป็นนักเขียนหนังสือสายท่องเที่ยวและได้มาตกหลุมรักกับหญิงสาวผู้เป็นดีไซเนอร์ออกแบบชุดแต่งงานโดยบังเอิญจนทั้งคู่ได้แต่งงานกันแต่หน้าที่และความรับผิดชอบของเขาจึงไม่สามารถเผยตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นสายลับได้ทำให้ชีวิตการแต่งงานของทั้งคู่ต้องจบลงหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งโดยบังเอิญเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะซีรีส์เปิดตอนแรกด้วยเรื่องราวของคังอาลืมดีไซเนอร์เจ้าของร้านชุดแต่งงานนางเอกของเรื่องนางเอกรับงานออกแบบชุดแต่งงานให้กับดาราสาวชื่อดังคนหนึ่งโดยเธอไม่ต้องการให้มีข่าวเรื่องการแต่งงานของเธอรั่วไหลออกไปเธอได้เห็นว่ามีนักข่าวมากมายมาคอยทำข่าวของเธอทำให้เธอโมโหและคิดว่าจะต้องมีพนักงานในร้านของนางเอกเป็นคนปล่อยข่าวแน่จึงขู่ว่าจะยกเลิกงานแต่งงานให้หมดนางเอกที่ได้ยินว่าลูกค้าคนสำคัญจะยกเลิกงานแต่งงานจึงบอกให้ดาราสาวใจเย็นๆเพราะหากเธอยกเลิกงานแต่งงานจริงๆจะทำให้ร้านเกิดความเสียหายอย่างมากนางเอกบอกให้พนักงานทุกคนออกไปจากห้องให้หมดและพยายามพูดให้ดาราสาวใจเย็นลงพร้อมกับช่วยถอดเสื้อโค้ทของเธอออกดาราสาวที่กำลังท้องโตใกล้คลอดจึงบอกกับนางเอกว่าเธอจะให้ใครเห็นว่าเธอกำลังท้องไม่ได้เพราะเธอไม่อยากโดนใครต่อใครเรียกเธอว่าเป็นคนโกหกพร้อมกับร้องไห้ออกมานางเอกจึงคิดหาวิธีช่วยดาราสาวจึงหลอกล่อนักข่าวโดยการให้คนอื่นใส่ชุดแต่งงานและเดินออกจากร้านโดยปกปิดใบหน้าขึ้นรถออกไปทำให้นักข่าวขึ้นรถและขับตามรถคันนั้นออกไปจนหมดจากนั้นจึงให้ดาราสาวที่ใส่ชุดแต่งงานที่เธอออกแบบออกจากร้านไปทีหลังทำให้ไม่มีนักข่าวสำนักไหนได้ภาพของดาราสาวไปได้จนดาราสาวต้องขอบคุณนางเอกที่ช่วยเธอและทำให้นางเอกปิดจ็อบงานได้อย่างสวยงามนางเอกที่ทำอาชีพออกแบบชุดแต่งงานเพราะคิดว่าเป็นความงามที่มองเห็นได้เป็นชุดเกราะที่สวยงามที่สุดที่จะใส่ออกไปในสนามรบที่เรียกว่าการแต่งงานเหมือนอย่างตัวเธอเองที่เผชิญกับการแต่งงานที่เหมือนกับสงครามมาแล้วถึง2ครั้งและผู้ชายคนนี้คือคนที่ยืนอยู่ข้างเธอในตอนที่เธอใส่ชุดแต่งงานครั้งที่2เขาคือเดเล็กนักการทูตเกาหลีสามีคนปัจจุบันของเธอขณะเดินทางกลับบ้านเดเล็กบอกกับนางเอกว่าแฮริสันเพื่อนของเขาที่ไปประจำการที่สถานทูตอเมริกาเพิ่งกลับมาเขาเลยไปกินข้าวด้วยกันนางเอกจำได้ว่าแฮริสันเป็นนักการทูตที่สายตาเหมือนกับตำรวจจึงแซวว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาเป็นสายลับหรอคะทำให้เดเล็กขำออกมาและบอกว่าถ้ามันชัดเจนขนาดทำให้คุณดูออกได้งั้นก็คงไม่ใช่สายลับแล้วล่ะนางเอกบอกกับเดเร็กว่าเธอดีใจที่ได้ตัดชุดแต่งงานให้กับโซฟีเป็นของขวัญเพราะเธอรู้สึกขอบคุณที่โซฟีเป็นคนที่ทำให้เธอได้มาเจอกับเดเร็กจนได้แต่งงานกันและงานแต่งงานจะจัดขึ้นที่เกาะเชจูเห็นว่าคนจะมาร่วมงานกันเยอะมากเลยทำให้เดเร็กยิ้มและบอกว่างานวันนั้นคงจะวุ่นวายกันน่าดูจอนจีฮุนพระเอกของเรื่องมาที่ร้านปลาดิบเพื่อล่อซื้อโปรแกรมติดตามทางการแลกเปลี่ยนเงินตราจากแฮริสันนักจารกรรมอุตสาหกรรมและเป็นสายลับจาก CIA ในขณะที่แฮริสันจะเอาแฟลชไดร์ให้กับพระเอกแต่พอได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการเจนิสบอกว่าเขากำลังพยายามหาโปรแกรมนี้อยู่แฮริสันจึงรู้ว่าถูกหลอกแฮริสันกับพระเอกจึงต่อสู้แย่งชิงแฟลชไดร์อันนั้นจนพระเอกได้มันมาและจับกุมตัวแฮริสันใส่กุญแจมือไว้ได้ก่อนพระเอกจะได้รับคำสั่งให้ปล่อยตัวแฮริสันไปอย่างหัวเสียแต่พระเอกไม่ยอมปล่อยและยืนยันว่าแฮริสันเป็นคนขโมยข้อมูลขององค์กรโดยมีแหล่งข่าวที่แจ้งมาเรื่องแฮริสันและเขายินดีจะมาเป็นพยานให้โดยเขาจะไปพาคนแจ้งข้อมูลมาให้ปากคำเองพระเอกจึงขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปหาแหล่งข่าวนี้ที่เกาะเชจูเพื่อจะพาเขามาเป็นพยานเรื่องแฮริสันในขณะเดียวกันกับที่นางเอกก็กำลังเดินทางไปร่วมงานแต่งงานของโซฟีที่เกาะเชจูเช่นกันย้อนเวลาไปเมื่อ5ปีที่แล้วในขณะที่พระเอกกำลังทำงานเป็นสายลับเขาและทีมกำลังวางแผนจับกุมคนร้ายโดยตั้งกล้องและติดเครื่องดักฟังไว้ในห้องที่จะให้คนร้ายเข้ามาประชุมงานในห้องของโรงแรมแห่งหนึ่งแต่ในวันนั้นเองนางเอกก็มาเสนอขายชุดแต่งงานและได้เข้าผิดห้องมาในห้องที่พระเอกได้วางแผนเอาไว้นางเอกที่เสนอขายชุดแต่งงานที่ออกแบบเองและตัดเย็บเองให้กับผู้ซื้อที่ดูจะสนใจงานของเธอมากพอได้ฟังนางเอกพรีเซนต์ชุดที่เธอออกแบบก็ตอบตกลงจะเซ็นสัญญาจ้างให้เธอทำชุดแต่งงานล็อตใหญ่ซึ่งจะมีรายได้มากเกินกว่าที่นางเอกคิดเอาไว้ทำให้เธอดีใจแต่ก็พยายามเก็บอาการและขอตัวออกไปโทรศัพท์ปรึกษากับหุ้นส่วนสักครู่ขณะที่นางเอกออกไปจากห้องพระเอกที่ได้ยินจากเครื่องดักฟั
างที่ติดอยู่ในห้องว่าผู้ซื้อที่ทำท่าทีสนใจจะจ้างนางเอกทำชุดเจ้าสาวนั้นพอนางเอกไม่อยู่ก็รีบดูดข้อมูลจากแท็บเล็ตของนางเอกเป็นร่างแบบชุดที่นางเอกออกแบบไว้ทั้งหมดเพื่อจะแอบเอาไปผลิตตามและทำขายเองและจะลบข้อมูลในเครื่องของนางเอกไม่ให้เหลือพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นจึงสั่งทุกคนในทีมให้ช่วยนางเอกเพราะว่าสงสารที่เธอถูกหลอกนางเอกที่ออกมาคุยโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องรู้ราวพอกลับเข้ามาในห้องก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาจะจับคนร้ายถึงได้รู้ตัวว่าถูกหลอกแต่คนร้ายก็หนีไปได้นางเอกที่สงสัยว่าคนร้ายเหมือนจะหนีเข้าไปหลบในห้องหนึ่งก็เปิดประตูเข้าไปและคนร้ายก็อยู่ในห้องจริงๆทำให้นางเอกเกือบโดนทำร้ายแต่พระเอกก็เข้ามาช่วยไว้ได้จนนางเอกรู้สึกขอบคุณหลังจากนั้นพระเอกก็ต้องไปตามจับคนร้ายต่อจนสำเร็จวันรุ่งขึ้นพระเอกมาเจอกับนางเอกที่ล็อบบี้โรงแรมอีกครั้งเห็นเธอนั่งดื่มอยู่คนเดียวจึงเข้าไปหาเธอนางเอกขอบคุณพระเอกอีกครั้งที่ช่วยเธอไม่ให้โดนขโมยข้อมูลไปพระเอกเห็นชุดแต่งงานที่วางอยู่ข้างๆเธอจึงนึกสงสัยนางเอกจึงแนะนำตัวเองว่าเป็นเจ้าของร้านตัดชุดแต่งงานนางเอกบอกกับพระเอกว่าถ้าเขาจะแต่งงานให้มาหาชุดที่ร้านของเธอได้แต่พระเอกบอกว่าเขาตั้งใจจะอยู่เป็นโสดแต่พอได้เห็นชุดแต่งงานของจริงแล้วรู้สึกดูหรูหรามากเลยนางเอกจึงบอกว่าชุดนี้เธอจะทิ้งแล้วเพราะว่ามันขาดเหมือนกับหัวใจของเธอพระเอกเห็นเธอดูเศร้าๆจึงบอกว่าเขาจะซื้อมันเองนางเอกถามว่าไหนบอกว่าจะอยู่เป็นโสดพระเอกจึงบอกว่าเขาจะเอาให้ผู้หญิงที่จะอยู่เป็นโสดแทนทำให้นางเอกแปลกใจพระเอกพานางเอกมาหาแม่ชีคาทอลิกที่คริสตจักรแห่งหนึ่งเธอเก็บสะสมชุดเจ้าสาวเอาไว้หลายชุดเพื่อเอาไว้ให้คู่รักที่ไม่มีเงินจัดงานแต่งงานได้มาจัดงานที่คริสตจักรของเธอนางเอกจึงได้ขายชุดให้กับแม่ชีในราคาที่ถูกมากทั้งที่เป็นชุดแต่งงานที่มาจากประเทศเบลเยียมนางเอกบอกกับพระเอกว่าไม่คิดเลยว่าเธอจะได้ขายชุดแต่งงานให้กับแม่ชีรู้สึกเหมือนขายตู้เย็นให้กับชาวเอสกิโมยังไงก็ไม่รู้และถามว่าพระเอกเป็นนักเขียนหนังสือท่องเที่ยวหรอทำไมถึงรู้ที่ลับๆเยอะจังพระเอกจึงบอกว่าเขาไม่ได้พามาทุกคนนางเอกจึงแซวว่านี่ประโยคจีบสาวหรอและบอกว่าคุณควรเปลี่ยนงานนะพระเอกบอกว่าเขาก็อยากเปลี่ยนงานเพราะเขียนหนังสือท่องเที่ยวก็ทรหดมากแถมได้เงินน้อยแย่สุดคือป่วยตอนเดินทางนางเอกจึงถามว่าแล้วทำไมยังทำอยู่พระเอกจึงบอกว่าเพราะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ได้ทึ่งกับวิวที่สวยงามมันทำให้รู้สึกคุ้มค่าพระเอกมองไปที่นางเอกและบอกต่อว่าพอได้สัมผัสประสบการณ์แบบนั้นการเดินทางที่แสนยาวนานของเขาก็สลายหายไปหมดเป็นช่วงเวลาที่แสนวิเศษเหมือนกับตอนนี้ที่เขาได้อยู่กับเธอหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันอย่างลึกซึ้งตัดภาพมาที่ปัจจุบันนางเอกเดินทางมาถึงเกาะเชจูเธอมาหาโซฟีพร้อมกับเอาชุดแต่งงานมาให้เธอโซฟีดีใจที่นางเอกมาหาแต่ก็มองหาเดเล็กที่ไม่ได้มากับนางเอกด้วยนางเอกจึงบอกว่าเดเล็กจะตามมาที่งานอีกทีและเอาชุดแต่งงานให้โซฟีได้ลองพระเอกมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเขาถามพระเอกว่าแหล่งข่าวที่แจ้งเรื่องเฮลิสันเขาต้องการอะไรพระเอกจึงบอกว่าเขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำให้ผู้ชายคนนั้นแปลกใจว่าทำไมถึงต้องการแบบนี้แต่ก็บอกว่าให้พระเอกปกป้องแหล่งข่าวนี้ให้ดีและห้ามเชื่อใจแหล่งข่าวนี้มากเกินไปโซฟีขณะลองชุดแต่งงานเธอแอบฉีกปลายผ้าให้ขาดและบอกกับนางเอกว่าถ้าวันนั้นเธอไม่ได้พานางเอกไปงานเลี้ยงนั้นนางเอกก็คงไม่ได้รู้จักกับเดเล็กและคงไม่ได้แต่งงานกับเขาใช่ไหมและบอกว่านางเอกควรได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีกว่านี้นางเอกเห็นว่าปลายผ้าคุมผมขาดจึงบอกว่าเธอจะเอาไปหาที่ซ่อมให้เองพระเอกมาที่คริสตจักรได้เจอกับแม่ชีอีกครั้งบอกว่าเขามาแถวนี้เลยแวะมาหาและได้มาเจอกับนางเอกที่เอาผ้าคลุมผมที่ขาดออกมาซ่อมและได้มานั่งที่มานั่งที่คริสตจักรจนได้เจอกับพระเอกพระเอกถามนางเอกว่ามาทำอะไรที่นี่นางเอกบอกว่ามางานแต่งงานพระเอกจึงบอกว่าคุณแต่งงานใหม่ไปแล้วไม่ใช่หรอนางเอกจึงถามว่ารู้ด้วยหรอว่าเธอแต่งงานใหม่แล้วนางเอกจึงถามกลับว่าพระเอกมาทำอะไรถามว่ามาเขียนหนังสือที่ขายไม่ออกอีกแล้วหรอพระเอกจึงบอกว่าใช่แล้วอยากได้ซักเล่มไหมจะเซ็นชื่อให้ด้วยนางเอกจึงขำแห้งแล้วบอกว่าแค่ลายเซ็นในใบหย่า ก็พอแล้วและบอกกับพระเอกว่าถ้าเจอกันอีกไม่ต้องมาทักเธอไม่ต้องมางานศพเธอด้วยจะไปไหนก็ไปทันใดนั้นเดเล็กก็โทรหานางเอกพอวางสายพระเอกเห็นมือถือนางเอกเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแย่งมาดูและลองกดปลดล็อกเครื่องเลยได้รู้ว่านางเอกยังใช้รหัสเดิมที่เคยใช้ตามเขาหลังจากนั้นพระเอกก็
สายเข้าและต้องรีบไปทำงานก่อนทำให้นางเอกโมโหแล้วบอกว่าเขาก็ยังเหมือนเดิมยุ่งตลอดเวลาและไม่มีมารยาทเสมอต้นเสมอปลายต่อไปถ้าเจอเธออีกก็ไม่ต้องเข้ามาทักเธอและเดินจากไปจางดูบงนักโจรกรรมพยายามโน้มน้าวทนายหนุ่มคนหนึ่งชวนให้มาร่วมงานกับเขาเพราะเขากำลังจะเปิดบริษัทเกี่ยวกับการโจรกรรมและบอกว่าองค์กรที่ทนายหนุ่มทำอยู่กำลังจะหมดยุคแล้วและเฮลิสันคนของเขาตอนนี้ก็ถูกสอบสวนอยู่และบอกว่าหนอนบ่อนไส้ก็คือโซฟีผู้หญิงที่เขากำลังหลงรักหัวปักหัวปั๊มอยู่ยังไงล่ะนางเอกนึกถึงในอดีตที่เคยไปปิกนิกกับพระเอกด้วยบรรยากาศที่แสนอบอุ่นพระเอกบอกกับนางเอกว่าเขาไม่ชอบการแต่งงานนางเอกจึงบอกว่าเธอเองก็ไม่ชอบการแต่งงานเหมือนกันพระเอกจึงถามว่าแล้วทำไมเธอถึงทำชุดแต่งงานนางเอกจึงบอกว่าเพราะการแต่งงานเป็นเรื่องยากแต่พอได้ทำชุดแต่งงานให้เจ้าสาวได้ใส่และได้อวยพรกับเจ้าสาวทำให้เธอมีความสุขมากขึ้นพระเอกจึงบอกว่าเราไม่ชอบเหมือนกันทั้งคู่เลยถ้างั้นแทนที่เราจะทำสิ่งที่ชอบด้วยกันเรามาทำสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกันดูดีไหมอาจจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นก็ได้นางเอกจึงตอบตกลงพระเอกที่รอการติดต่อกลับจากแหล่งข่าวในที่สุดก็ได้ข้อความเชิญให้มาที่งานปาร์ตี้สละโสดโดยบอกให้เขามาที่งานและตามหาเจ้าสาวให้เจอในฐานะนายอำเภอทำให้พระเอกบ่นพึมพำว่าเขาต้องแต่งตัวเป็นนายอำเภอจริงๆหรอเนี่ยที่งานปาร์ตี้สละโสดโซฟีได้สั่งคนเฝ้าประตูหน้างานไว้แล้วว่าถ้านายอำเภอมาก็ให้เข้างานมาได้ทันทีและสาวๆที่มาเข้าร่วมงานทุกคนต้องติดเวลหรือผ้าคลุมผมเจ้าสาวมาด้วยทุกคนรวมถึงนางเอกนางเอกเข้ามาในงานและพยายามมองหาโซฟีแต่ก็หาไม่เจอพระเอกที่มางานตามคำเชิญด้วยชุดนายอำเภอพอมาถึงก็เข้างานได้ทันทีทั้งพระเอกและนางเอกต่างก็ตามหาโซฟีในงานทนายหนุ่มที่ได้รู้จักจางดูบงว่าโซฟีกำลังจะถูกเปิดโปงจึงแอบมาบอกเธอและถามว่าทำไมเธอถึงต้องหักหลังเขาทนายหนุ่มจึงบอกให้เธอเอาไฟล์มาให้เขาและเขาจะปกปิดเรื่องนี้ให้ขอให้เขาเป็นคนช่วยเธอเพราะเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่โซฟีไม่ไว้ใจเขาจึงบอกกาดให้มาลากเขาออกจากงานไปและบอกว่าเขาเป็นสต็อกเกอร์พระเอกที่แต่งชุดนายอำเภอมางานผู้คนจึงดึงให้เขาขึ้นมาเต้นลูดเสาบนเวทีพระเอกพยายามจะออกไปแต่ก็ถูกดึงให้เต้นโชว์อยู่แบบนั้นนางเอกเห็นโซฟีไกลๆว่ากำลังวิ่งออกจากงานก็วิ่งตามไปแต่ตามไม่ทันเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาชนนางเอกจนล้มลงและพระเอกก็วิ่งตามผู้ชายคนนั้นไปโดยทำหมวกนายอำเภอหล่นไว้ข้างหน้านางเอกหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นขนาดเดียวกันกับที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยพลุที่สวยงามนางเอกหยิบหมวกในอำเภอของพระเอกขึ้นมาพอเงยหน้าก็เห็นเป็นพระเอกยืนอยู่ตรงหน้าเธอนางเอกเห็นว่าพระเอกบาดเจ็บจนเลือดอาบก็ทั้งตกใจและสงสัยว่าเป็นฝีมือของผู้ชายคนเมื่อกี้หรือเปล่าพระเอกกลัวว่านางเอกจะยิ่งตกใจถ้าบอกว่าเป็นปืนจึงบอกว่าใช่แล้วผู้ชายคนนั้นมีมีดอยู่พวกนักเลงก็พกมีดกันแบบนี้แหละนางเอกเห็นพระเอกที่ใส่ชุดในอำเภอจึงนึกขึ้นได้ว่าพระเอกคือคนที่ไปเต้นลูดเสาอยู่ในงานนางเอกจึงถามว่าทำไมพระเอกถึงแต่งตัวแบบนี้พระเอกจึงเนียนบอกว่าแค่มารับงานพาร์ทไทม์พระเอกและนางเอกได้ยินเสียงโทรศัพท์สั่นจึงไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งตกอยู่แถวนั้นมีโทรศัพท์อยู่ข้างในนางเอกจำได้ว่าเป็นกระเป๋าของโซฟีทำให้พระเอกถามว่าโซฟีคือใครจึงได้รู้จากนางเอกว่าโซฟีคือนักวิทยาศาสตร์เจ้าของงานเลี้ยงสละโสดในวันนี้และเป็นเพื่อนของนางเอกนางเอกรับโทรศัพท์ของโซฟีและได้รับแจ้งจากกาดว่าพวกเขาจับสต็อกเกอร์ที่เคยไล่ตามโซฟีได้แล้วจึงจะพากันไปดูว่าสต็อกเกอร์คือใครแต่พอเข้าไปคนที่บอกว่าเป็นสต็อกเกอร์ก็ทำร้ายกาดและหนีออกไปได้แล้วนางเอกจึงไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ในภาพก็มืดมากจนมองแทบไม่เห็นแต่ที่เห็นได้ชัดในภาพก็คือพระเอกที่กำลังเต้นลูดเสาทำให้พระเอกอายนางเอกมากนางเอกบอกกับพระเอกว่าจะลองไปตามหาโซฟีที่บ้านพักดูพระเอกจะไปด้วยแต่นางเอกถามว่าพระเอกจะไปทำไมพระเอกจึงบอกแก้เก้อว่าเขาก็ต้องไปเอาค่าจ้างงานพาร์ทไทม์ด้วยนะสิมาเต้นอยู่ดีๆก็โดนแทงแถมบอกว่านางเอกเป็นโรคตาบอดกลางคืนด้วยและนี่ก็ดึกมากแล้วนางเอกจึงยอมแล้วก็ฉีกชายกระโปรงตัวเองเพื่อมาพันแผลให้พระเอกที่ไม่ยอมไปทำแผลที่โรงพยาบาลแบ็คพิวโฮหลังจากที่หนีออกมาได้ก็รู้สึกเสียใจที่โซฟีบอกว่าเขาเป็นสต็อกเกอร์ทั้งที่เขารักและอยากจะช่วยเหลือเธอจึงพึมพำกับตัวเองว่าเธอทำแบบนี้กับเขาได้ยังไงด้วยความโมโหพระเอกได้รู้จักนางเอกว่าที่
ที่จริงแล้วโซฟีคือนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นหัวหน้าโครงการอีโคซันที่พัฒนาพลังงานฟิวชั่นเพื่อสร้างดวงอาทิตย์เทียมพระเอกกับนางเอกมาถึงที่บ้านพักของโซฟีแต่ไม่เจอเธออยู่ที่นั่นและนางเอกก็เห็นว่าชุดเจ้าสาวที่เธอแขวนไว้มีรอยเท้าเหยียบอยู่ที่ชายกระโปรงชุดจึงคิดว่าน่าจะมีคนอื่นบุกเข้ามาที่นี่จึงพยายามหาดูว่ามีอะไรหายไปบ้างไหมนางเอกเจอพาสปอร์ตของโซฟีจึงยื่นให้พระเอกดูและบอกว่าไม่น่ามีอะไรหายนะจังหวะนั้นพระเอกจึงรีบจำหมายเลขพาสปอร์ตของโซฟีไว้และยื่นคืนให้เธอและยังเจอเงินสดเป็นฟ้อนอยู่ในกระเป๋าของเธออีกด้วยพระเอกบอกกับนางเอกว่ากระเป๋านี้ไม่เหมือนคนที่กำลังจะเตรียมไปฮันนีมูนแต่เหมือนคนที่กำลังจะหนีออกนอกประเทศมากกว่านางเอกจึงบอกว่าโซฟีที่จริงช่วงนี้สีหน้าก็ไม่ค่อยดีจนเหมือนคนที่อยากจะหนีไปอยู่จริงๆนั่นแหละพระเอกค้นกระเป๋าต่อเจอสเตย์สำหรับผู้หญิงทำให้พระเอกนึกถึงอดีตตอนที่นางเอกใส่ถุงน่องกับสเตย์แต่ลืมใส่กระโปรงไปทำงานทำให้นางเอกแก้เขินด้วยการบอกว่าก็ตอนนั้นเธอยุ่งมากนี่นาพระเอกจึงบอกว่าแล้วตอนนั้นเขาก็ต้องเอากระโปรงตามไปให้เธอนางเอกจึงบอกว่าเอามาให้ก็เอามาผิดดันเอากระโปรงฤดูร้อนมาให้ทั้งที่เป็นฤดูหนาวทำไมไม่เอาผ้ากันเปื้อนมาให้ซะเลยล่ะทำให้ทั้งคู่ที่ได้คุยเรื่องอดีตกันคุยกันไปก็หัวเราะด้วยกันไปก่อนนางเอกจะตั้งสติได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ควรจะมานั่งขำกันแบบนี้และบอกว่าทำไมพระเอกถึงไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดพระเอกจึงบอกว่านางเอกเองก็เหมือนกันมีแค่เราที่เหมือนเดิมนอกนั้นทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วนางเอกจึงบอกว่าเพราะงั้นไงเราถึงต้องเลิกกันทั้งคู่จึงมองตากันด้วยความเศร้าพระเอกนางเอกได้ยินเสียงรถที่อยู่นอกบ้านดังขึ้นจึงรีบวิ่งออกไปดูเห็นว่ามีรถคันหนึ่งกำลังขับออกจากบ้านของโซฟีไปนางเอกจึงจะรีบโทรแจ้งตำรวจพระเอกบอกให้นางเอกยังไม่ต้องแจ้งตำรวจเพราะเขาพอจะรู้จักสายสืบแถวนี้อยู่บ้างและเขาจะเป็นคนแจ้งเองจากนั้นพระเอกจึงแอบโทรศัพท์หาฮวังซอลาสายลับอีกคนในทีมของเขาและแจ้งให้รีบตรวจสอบโซฟีจากเลขพาสปอร์ตที่แอบจำไว้จากนั้นจึงบอกกับนางเอกว่าเขาแจ้งสายสืบให้ตามหาโซฟีแล้วในขณะเดียวกันโซฟีวิ่งหนีผู้ชายคนหนึ่งจนตกหน้าผาและหมดสติไปพระเอกพานางเอกมาเจอคนกลุ่มหนึ่งและสั่งให้พวกเขาช่วยกันตามหาโซฟีพระเอกส่งรูปถ่ายโซฟีให้พวกเขาดูหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกไปตามหาโซฟีตามคำสั่งของพระเอกทำให้นางเอกสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงฟังคำสั่งของพระเอกจึงถามพระเอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไปเข้าแก๊งอะไรใช่ไหมทำให้พระเอกบอกว่าเป็นเพื่อนแก๊งที่เตะบอลด้วยกันเฉยๆนางเอกที่แอบเห็นว่ามีเพื่อนคนหนึ่งถามพระเอกว่าเธอเป็นแฟนกับเขาหรอจึงถามว่าพระเอกตอบเขาไปว่ายังไงพระเอกจึงบอกว่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะสิและนึกขึ้นได้จึงบอกต่อว่าแต่เอาจริงๆเธอก็ไม่เคยเป็นแฟนกับเขาเลยนี่พอเจอกันปุ๊บก็กลายเป็นคนรักแล้วแต่งงานกันภายใน6เดือนเพราะเรารักกันตั้งแต่แรกเลยไม่มีมิตรภาพระหว่างกันเลยนางเอกจึงบอกว่าใช่แล้วตอนนี้ระหว่างเราไม่มีทั้งกฎหมายหรือความรู้สึกเป็นคนแปลกหน้ากันอย่างสมบูรณ์พระเอกจึงกวนบอกว่าแปลกหน้าที่ไหนกันเราออกจะใกล้ชิดกันขนาดนี้พระเอกถอดเสื้อออกและพยายามจะทำแผลที่แขนตัวเองแต่ทำไม่ค่อยถนัดนางเอกเห็นจึงบอกว่าเธอจะช่วยเองขณะทายาที่แผลนางเอกก็เหลือไปเห็นแผลเป็นมากมายที่ตัวของพระเอกนางเอกพอได้เห็นแผลเป็นที่ตัวของพระเอกจึงทำให้นึกถึงอดีตที่เธอกับเขาเคยเป็นทุกอย่างของกันและกันในตอนนั้นเขายังไม่มีแผลเป็นตามร่างกายมากมายขนาดนี้มีอยู่วันหนึ่งพระเอกบอกกับนางเอกว่าไปเที่ยวแต่กลับไปในพื้นที่อันตรายจนโดนระเบิดแถมยังไม่มีคำอธิบายให้เธอทำให้นางเอกโมโหมากบอกว่าคนที่แต่งงานแล้วไม่ใช่แค่จะต้องปกป้องภรรยาแต่จะต้องปกป้องตัวเองด้วยนางเอกคิดว่าพระเอกมีความลับกับเธอมากเกินไปทั้งโกหกเธอและไม่ห่วงความรู้สึกของเธอเลยทำให้เธอต้องมาคอยเป็นห่วงและคอยหวาดระแวงว่าเขาจะเป็นอันตรายอยู่ตลอดทำให้นางเอกคิดว่าพระเอกคงยังไม่พร้อมสำหรับชีวิตการแต่งงานจริงๆพระเอกที่ยืนฟังนางเอกแต่ไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยยิ่งทำให้นางเอกโมโหและเสียใจจึงขอพระเอกหย่าในวันนั้นฮวังซอลาโทรหาพระเอกแต่พระเอกบอกกับเธอว่าจะติดต่อกลับภายใน20นาทีทำให้ฮวังซอลานึกสงสัยพระเอกถามนางเอกถึงเรื่องโซฟีว่าสตอกเกอร์คนนั้นจริงๆแล้วอาจจะเป็นแฟนเก่าของโซฟีหรือเปล่าเพราะโดยปกติก่อนแต่งงานคนเรามักจะนึกถึงอดีตนี่ทำให้นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นจึงนึกสงสัยและขุดเรื่องเก่าของพระเอกขึ้นมาพูดว่าเขาเองก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมถึงได้นอกใจเธอตอนที่เรายังเป็นคู่แต่งงานกันพระเอกที่รู้ตัวว่าหลุดปากพูดอะไรไม่เข้าท่าทำให้นางเอกโมโหขึ้นมาอีกจึงพยายามหลบตานางเอกน
างเอกที่เห็นพระเอกหลบตาเธอจึงถามว่าทำไมไม่พอใจที่เธอพูดถึงชู้รักของเขาหรอเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ฮวังซอลาเปิดประตูเข้ามาพอดีพอนางเอกเห็นฮวังซอลาจึงตกใจเพราะชู้รักของพระเอกที่เธอกำลังพูดถึงคือฮวังซอลาพอดีฮวังซอลาถามพระเอกกับนางเอกว่านี่เป็นการเจอกันครั้งแรกหลังจากหย่ากันหรอนางเอกที่คิดว่าฮวังซอลาถามเพราะความหึงหวงพระเอกจึงแกล้งตอบกลับว่าแต่คุณสองคนคงเจอกันทุกวันสินะฮวังซอลาตอบว่าก็ไม่ทุกวันหรอกก็แค่วันเว้นวันหรืออาจจะอาทิตย์ละ3วันเท่านั้นเองทำให้นางเอกรู้สึกโมโหแต่ก็เก็บอาการและขอตัวกลับก่อนพระเอกกำลังจะเอ่ยปากไปส่งนางเอกแต่ฮวังซอลาก็แทรกเข้ามาถามว่าจะให้เรียกแท็กซี่ให้ไหมนางเอกจึงบอกว่าไม่ต้องหรอกเธอแค่อยากเดินสูดอากาศสักหน่อยเพราะตอนนี้รู้สึกอึดอัดจริงๆนางเอกที่ได้เจอฮวังซอลาอีกครั้งทำให้นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เธอเคยสงสัยว่าพระเอกมีชู้จึงจะเข้าไปจับผิดเขาแล้วก็ได้เจอพระเอกหยอกล้ออยู่บนเตียงสภาพที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยู่กับฮวังซอลาจึงทำให้เธอเสียใจที่ถูกหักหลังจึงหยิบต้นไม้แถวนั้นยัดปากพระเอกทำให้พระเอกไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวใดๆพระเอกบอกกับฮวังซอลาว่าแหล่งข่าวที่เขาตามหาก็คือโซฟีและโซฟีก็เป็นเพื่อนกับนางเอกตอนนี้บริษัทเฮเมสที่โซฟีทำงานให้อยู่น่าจะรู้ตัวแล้วว่าโซฟีหักหลังและน่าจะกำลังตามล่าเธออยู่ทำให้เธอต้องหนีฮวังซอลาบอกกับพระเอกว่าถ้างั้นทำไมเขาไม่รีบไปหาข้อมูลจากนางเอกพระเอกจึงบอกว่าก็เพราะเธอนั่นแหละที่เข้ามาทำให้นางเอกยิ่งโกรธและเขารู้ว่าถ้าเขายิ่งขอโทษนางเอกนางเอกก็จะยิ่งโกรธฮวังซอลาจึงบอกว่าถ้างั้นก็ไม่ต้องขอโทษสิที่เธอกลายเป็นแบบนั้นอาจจะเพราะเขาเอาแต่ขอโทษเธอก็ได้ให้ลองอธิบายความผิดของตัวเองกับเธออย่างจริงใจอย่างน้อยๆก็สัก3ข้อดูนางเอกเดินกลับออกมาคนเดียวแถมโทรศัพท์ก็ยังมาแบตหมดพระเอกที่รีบขี่มอเตอร์ไซค์ตามนางเอกออกมาจึงบอกกับนางเอกว่าเขาขอโทษนางเอกถามว่าขอโทษเธอเรื่องอะไรพระเอกจึงบอกว่าเรื่องแรกที่เขาทำให้เธอนึกถึงความทรงจำที่เจ็บปวดเขาขอโทษเรื่องที่2เขาขอโทษที่เมื่อกี้ไม่ได้ห้ามเธอไว้ทั้งที่ข้างนอกก็มืดและดึกมากแล้วยังปล่อยให้เธอออกมาคนเดียวเขาขอโทษเรื่องที่3วันนี้ที่เขาไม่ได้เมินเธอและเข้าไปทักเธอถ้าเขาเลือกที่จะเมินเธอไปเธอคงไม่ต้องมารู้สึกเจ็บปวดกับเขาอีกแบบนี้เขาขอโทษนางเอกที่ไม่เคยเห็นเขาขอโทษอย่างจริงใจแบบนี้จึงคิดว่าพระเอกคงจะจริงจังกับฮวังซอลามากจึงบอกให้เขาลองจริงจังกับฮวังซอลาดูสิพวกคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้พระเอกกำลังจะปฏิเสธแต่ก็มีสายเข้าซะก่อนพระเอกรับสายและได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงตกหน้าผาถึงเขาจะไม่แน่ใจว่าเป็นโซฟีหรือเปล่าแต่ก็พานางเอกไปดูในที่เกิดเหตุพอถึงที่เกิดเหตุนางเอกที่รออยู่ด้านนอกให้พระเอกเข้าไปดูว่าผู้หญิงที่ตกหน้าผาใช่โซฟีหรือเปล่าระหว่างรอก็ได้แต่ภาวนาให้ไม่ใช่โซฟีและภาวนาขอให้เธอยังปลอดภัยพระเอกมาบอกข่าวกับนางเอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่โซฟีและเธอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากทำให้นางเอกโล่งใจจนเผลอซบเข้าที่อกพระเอกก่อนจะตั้งสติถอยออกมาจากนั้นพระเอกจึงไปส่งนางเอกที่โรงแรมหัวหน้าพระเอกได้รับแจ้งข้อมูลว่าโซฟีที่เป็นแหล่งข้อมูลที่พระเอกกำลังตามหาที่จริงเธอเป็นหัวหน้าโครงการอีโคซันซึ่งเป็นโครงการวิจัยพลังงานฟิวชั่นที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นพลังงานในอนาคตโดยโครงการมีมูลค่าหลายพันล้านวอนหลายประเทศจึงให้ความสนใจและแย่งกันประมูลโครงการของโซฟีและเฮเมสก็เป็นบริษัทที่ชนะการประมูลโครงการของโซฟีไปได้จึงบอกกับพระเอกให้ปกป้องโซฟีให้ดีโซฟีหลังจากที่ตกหน้าผาและหมดสติไปทั้งคืนพอฟื้นขึ้นมาก็พยายามตามหาให้คนช่วยจนโบกรถที่ขับผ่านมาได้และยืมมือถือเพื่อโทรหานางเอกนางเอกรับสายจากโซฟีและบอกว่าเธอเป็นห่วงมากโซฟีเอาแต่ร้องไห้และบอกกับนางเอกว่าเธอไม่น่าเอาตัวเองไปยุ่งกับเรื่องนี้เลยเป็นความผิดของเธอเองนางเอกที่นึกว่าโซฟีเป็นกังวลเรื่องการแต่งงานจึงปลอบใจเธอและบอกว่าจะไปหาเธอโซฟีบอกกับนางเอกว่านางเอกเป็นคนเดียวที่เธอไว้ใจที่จริงก็มีอีกคนแต่ตอนนี้เธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วนางเอกถามว่าคือใครโซฟีที่ร้องไห้ไปด้วยและบอกกับนางเอกไปด้วยว่าเป็นนายอำเภอของเธอแต่นางเอกได้ยินไม่ถนัดเพราะเสียงสะอื้นของโซฟีจึงได้แต่บอกว่าให้เธอใจเย็นๆโซฟีจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้นางเอกฟังและบอกกับนางเอกว่าห้ามไปบอกใครเด็ดขาดเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองเท่านั้นเข้าใจไหมและบอกอีกว่าอย่าเชื่อใจใครแม้แต่คนที่อยู่ข้างเธอนางเอกออกจากโรงแรมและเรียกแท็กซี่เพื่อจะไปหาโซฟีที่สวนสนุกแห่งหนึ่งตามที่โซฟีนัดให้ไปหาพระเอกที่เห็นนางเอกดู
ร้อนลนขึ้นแท็กซี่ออกไปจึงขี่มอเตอร์ไซค์ตามเธอไปโดยที่เธอไม่รู้ตัวนางเอกเข้ามาในสวนสนุกและพยายามมองหาโซฟีแต่คนเยอะมากทำให้หาโซฟีไม่เจอพระเอกที่แอบตามนางเอกมาพอเข้ามาในสวนสนุกมองไปรอบๆก็วิเคราะห์กับตัวเองว่าถ้าหากแหล่งข่าวของเขาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เธอคงจะไม่นัดมาที่สวนสนุกที่มีคนพลุกพล่านโดยไม่มีเหตุผลแต่ถ้าเธอเลือกที่นี่ก็คงเป็นเพราะเธอจะมองอะไรๆได้จากระยะไกลถือว่าเธอวิเคราะห์ได้เก่งมากพระเอกคิดว่าโซฟีคงจะต้องระวังตัวมากแม้แต่ตอนมาเจอกับคนที่จะช่วยเธออย่างเขาก็ตามพระเอกจึงมองไปที่จุดที่สูงที่สุดของปราสาทและก็ได้เห็นโซฟียืนมองเขาอยู่จากบนนั้นพระเอกโชว์ตาสัญลักษณ์ในอำเภอให้โซฟีเห็นทำให้โซฟีมั่นใจว่าพระเอกคือในอำเภอที่จะมาช่วยเธอจึงจะลงไปหาพระเอกโซฟีขณะที่กำลังวิ่งลงมาจะไปหาพระเอกระหว่างทางก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งจึงวิ่งย้อนกลับไปเพื่อจะหนีเอาชีวิตรอดพระเอกที่ก็วิ่งขึ้นมาจะมาหาโซฟีที่ยอดปราสาทก็ไม่เจอพอมองลงไปข้างล่างก็เห็นเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดคล้ายเธอกำลังจะวิ่งขึ้นรถบัสคันหนึ่งไปจึงรีบตามเธอลงไปแต่ก็ได้พบว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่โซฟีโซฟีวิ่งหนีคนร้ายจนมาหลบในรถม้าในเครื่องเล่นม้าหมุนแต่ผู้ชายคนนั้นก็ตามหาเธอจนเจอโซฟีที่คิดว่าคงหนีไม่พ้นอีกแล้วจึงพูดกับผู้ชายคนนั้นว่าแกก็กลัวนี่ทั้งที่เธอยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ยังทำเหมือนกับเธอเป็นคนเดียวที่เลวทั้งที่เราก็เลวเหมือนกันหมดหลังจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงกรีดร้องขึ้นมาดังมากทำให้ทุกคนในสวนสนุกตกใจและหันไปตามเสียงนั้นรวมถึงพระเอกพระเอกจึงรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปที่เครื่องเล่นม้าหมุนนางเอกที่ก็เดินตามเสียงกรีดร้องนั้นมาเหมือนกันสุดท้ายจึงได้มาเห็นว่ามีผู้หญิงในชุดเดรสสีขาวคนหนึ่งตายอยู่ในรถม้าหมุนจนคนอื่นในเครื่องเล่นต่างก็วิ่งหนีกันออกมาเพราะความตกใจและผู้หญิงที่ตายคนนั้นก็คือโซฟีนางเอกที่เห็นว่าโซฟีตายแล้วก็ช็อกจนพูดอะไรไม่ออกหลังจากนั้นจึงได้มาให้ปากคำกับตำรวจและนางเอกก็ขอร้องให้ตำรวจช่วยจับคนร้ายให้ได้ด้วยหัวหน้ามาตำหนิพระเอกที่ปล่อยให้แหล่งข่าวต้องตายเป็นครั้งที่2แล้วบอกให้ไปสืบดูว่าเป็นฝีมือใครพระเอกจึงได้แต่ขอโทษและจะสืบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดทางด้านนางเอกหลังจากมาให้ปากคำกับตำรวจก็เศร้าเสียใจเป็นอย่างมากที่เสียเพื่อนรักไปต่อหน้าต่อตาตำรวจมาแจ้งนางเอกว่าสามีของเธอมารับแล้วนางเอกคิดว่าเป็นพระเอกจึงรีบหันไปแต่ปรากฏว่าเป็นเดเล็กที่เห็นนางเอกที่ร้องไห้จนตาบวมจึงเข้าไปกอดปลอบใจเธอด้วยความเป็นห่วงพระเอกได้เห็นว่าเดเล็กมารับนางเอกกลับไปและได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ถึงข้อมูลบางอย่างเดเล็กเห็นนางเอกเอาแต่นั่งเหม่อจึงบอกให้เธอแช่น้ำให้ผ่อนคลายสักหน่อยพอรับตานางเอกเดเล็กก็พยายามเช็ดมือที่เปื้อนอะไรบางอย่างและพยายามปัดล่องลอยอะไรบางอย่างที่อยู่บนตัวของเขาโดยที่ไม่ให้นางเอกรู้และโทรศัพท์หาใครบางคนพระเอกมาดักรอผู้ชายคนหนึ่งและเค้นถามเขาว่าใครเป็นคนสั่งปืนด้วยความกลัวผู้ชายคนนั้นจึงบอกว่าเขาไม่รู้เพราะคนสั่งปิดบังใบหน้าตลอดเขาแค่เอาปืนไปแลกกับเงินแต่เขาเห็นว่ามีรอยห่อเลื่อนที่เล็บของผู้ชายคนนั้นแบ็คพิวโฮที่รู้ข่าวการตายของโซฟีจึงบอกว่าถ้าเป็นจางดูบงที่ฆ่าเธอเขาเองก็จะฆ่าจางดูบงเหมือนกันนางเอกและเดเรกขึ้นเครื่องบินกำลังจะกลับบ้านนางเอกเอาแต่คิดถึงคำพูดของโซฟีที่บอกว่าอย่าเชื่อใจใครแม้แต่คนที่อยู่ข้างเธอจึงทำให้นึกสงสัยว่าโซฟีหมายถึงเดเรกหรือเปล่าเดเรกลุกไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาก็เดินชนกับพระเอกพระเอกที่จงใจชนกับเดเรกทำให้เดเรกรู้สึกเอะใจอยู่แวบนึงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อจนพระเอกคอยมองตามจับสังเกตเขาหลังจากโซฟีแหล่งข่าวคนสำคัญของพระเอกตายพระเอกจึงพาพยานมาให้ปากคำเรื่องแฮริสันไม่ได้อีกแล้วหัวหน้าพระเอกจึงมาคุยเจรจาและยื่นเงื่อนไขบางอย่างให้กับตัวแทนของแฮริสันหัวหน้าบอกกับพระเอกว่าเขาจะให้เวลาแค่2อาทิตย์ให้หาตัวฆาตกรที่ฆ่าโซฟีและเอาเอกสารลับที่เธอจะให้เฮเมสคืนมาให้ได้และบอกว่าเรายังจำเป็นต้องใช้แฮริสันต้องทำให้แฮริสันมาร่วมมือกับพวกเราถึงจะกำจัดเฮเมสได้ทางด้านนางเอกหลังจากโซฟีตายไปเธอก็ยังเสียใจและยังไม่อยากจะเชื่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นนางเอกได้เห็นข่าวการตายของโซฟีจากเพื่อนของเธอในข่าวบอกว่าสาวน้อยนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะอันโซฟีได้เสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดก่อนวันแต่งงานนางเอกโมโหที่นักข่าวเขียนข่าวที่ไม่เป็นความจริงจึงจะโทรไปต่อว่าแต่กลับได้รู้ว่านักข่าวคนที่เขียนข่าวนั้นอยู่ๆก็ลาพักไปแล้วทำให้เธอกับเพื่อนยิ่งรู้สึกแปลกใจ
หน่วยข่าวกรองตั้งใจให้ออกข่าวของโซฟีว่าเสพยาเกินขนาดจนเสียชีวิตในปาร์ตี้สละโสดเพราะหากออกข่าวไปตามจริงว่านักวิทยาศาสตร์สาวผู้รับผิดชอบโครงการระดับชาติขายความลับให้การจลกรรมอุตสาหกรรมจะทำให้ประเทศอื่นๆต้องลุกฮือขึ้นมาแน่ทั้งหัวหน้าพระเอกและทุกคนในที่ประชุมต่างสงสัยว่าโซฟีไปข้องเกี่ยวกับวงการจารกรรมอุตสาหกรรมได้ยังไงและมีหลายอย่างที่น่าสงสัยอย่างเรื่องที่โซฟีเป็นนักเรียนดีเด่นมาทั้งชีวิตพ่อแม่ของเธอเปิดโรงเรียนกวดวิชาจากชื่อเสียงของเธอจนหาเงินได้มหาศาลแต่อยู่ๆไม่กี่ปีก่อนพ่อของเธอก็เสียเงินก้อนใหญ่จากการโดนโกงอสังหาริมทรัพย์จนโซฟีต้องหาเงินไปทั่วแถมสามีของเธอหลังจากเธอเสียชีวิตก็บินกลับต่างประเทศไปทันทีอย่างน่าสงสัยหัวหน้าพระเอกต่างสงสัยไปถึงคนรอบๆตัวของโซฟีและคนที่โซฟีติดต่อด้วยก่อนตายและมีอยู่คนนึงที่ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือนางเอกยองกูเปิดประวัตินางเอกขึ้นมาบนหน้าจอพระเอกที่เห็นจึงบอกให้ยองกูเปลี่ยนรูปนางเอกให้หน่อยรูปที่เธอหันหน้าไปอีกข้างจะดูดีกว่าหัวหน้ามีคำสั่งให้พระเอกไปสืบประวัติของนางเอกเพราะก่อนโซฟีจะตายนางเอกคือคนสุดท้ายที่เธอได้คุยด้วยแถมยังอยู่ในที่เกิดเหตุอีกและบอกว่าบางทีนางเอกอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยหลักเลยก็ได้หัวหน้ายังย้ำอีกว่าเราต้องหา VIP เจ้าหน้าที่จากเฮเมสที่โซฟีเชิญมาในงานเลี้ยงปาร์ตี้สละโสดให้เจอและหาไฟล์ลับของโครงการอีโคซันที่โซฟีบอกว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษนั้นมาให้ได้โดยให้พระเอกเริ่มสืบจากนางเอกก่อนเพราะอาจจะรู้ข้อมูลอะไรบ้างและให้ยองกูที่ไม่เคยได้ทำงานภาคสนามได้ติดตามไปช่วยพระเอกสืบคดีด้วยทางด้านนางเอกกับเพื่อนก็กำลังวิเคราะห์เรื่องการตายของโซฟีอยู่เหมือนกันทำให้นางเอกคิดถึงคำพูดของโซฟีที่บอกกับเธอทางโทรศัพท์ก่อนตายว่ามีเรื่องอยากบอกเธอและห้ามเอาไปบอกใครเด็ดขาดอย่าเชื่อใจใครแม้แต่คนที่อยู่ข้างเธอแบ็คพิวโฮพยายามจะฆ่าจางดูบงเพราะคิดว่าเขาเป็นคนที่ฆ่าโซฟีแต่จางดูบงบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาจะไปฆ่าผู้หญิงที่เพื่อนชอบทำไมและให้ดูว่าเขาต่างหากที่เดือดร้อนจนต้องเอานาฬิกาเรือนโปรดไปจำนำถ้าเขาทำข้อตกลงกับโซฟีได้คงไม่ต้องมาอยู่ในสภาพนี้ทำให้แบ็คพิวโฮตั้งข้อเสนอกับจางดูบงว่าให้เขาไปหาคนที่ฆ่าโซฟีมาให้ได้แล้วเขาจะพิจารณาข้อเสนอที่จะให้มาร่วมงานกับจางดูบงดูยองกูถามพระเอกว่าตอนที่เขาแต่งงานกับนางเอกนางเอกไม่เคยจับได้เลยหรอว่าเขาเป็นสายลับพระเอกตอบว่าใช่เพราะว่าเขาปกปิดอย่างสมบูรณ์แบบน่ะสิยองกูจึงบอกว่าถ้ามารู้เอาตอนนี้จะเป็นยังไงนะทั้งคู่มาจอดรถอยู่หน้าร้านตัดชุดแต่งงานของนางเอกจนเห็นนางเอกเดินออกมาจากร้านและขับรถออกไปพระเอกจึงสั่งให้ยองกูรีบขับรถตามนางเอกไปนางเอกรับสายจากเดเลกและบอกว่ามีเรื่องนึงที่เธอรู้สึกว่าแปลกมากเธอเห็นข่าวการตายของโซฟีก็เลยโทรไปที่สำนักพิมพ์แต่ที่น่าแปลกที่สำนักพิมพ์บอกว่าอยู่ๆนักข่าวคนนั้นก็ลาพักไปเจ้าบ่าวของโซฟีก็กลับอเมริกาทันทีด้วยแบบนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยเดเลกจึงบอกว่าทางนั้นก็อาจจะช็อกอยู่ก็ได้อย่าแตกตื่นนักเลยหลังจากวางสายจากนางเอกเดเลกก็โทรศัพท์หาไอรีเพราะติดต่อแฮริสันไม่ได้และจะขอนัดเจอกับเธอแต่ถูกปฏิเสธเพราะไอรีบอกว่าอยู่ๆเธอก็ต้องไปดูงานทำให้เดเลกคิดหนักในขณะที่พระเอกกับยองกูขับรถตามนางเอกพระเอกก็สอนยองกูในฐานะรุ่นพี่ว่าการสะกดรอยตามจะคลาดกับเป้าหมายไม่ได้และห้ามถูกจับได้ด้วยโอกาสอาจจะมีแค่ครั้งเดียวเพราะเป้าหมายที่คลาดไปอาจจะกำลังมุ่งหน้าไปจุดนัดพบที่สำคัญที่สุดอยู่ก็ได้ทำให้ยองกูตั้งใจขับรถตามนางเอกไม่ให้คลาดสายตายองกูบอกกับพระเอกว่านางเอกขับรถเร็วมากเลยแต่พระเอกก็รีบบอกว่ายังไม่ถึงกับผิดกฎหมายบอกว่านางเอกก็เป็นคนแบบนี้แหละนุ่มนวลได้เหมือนหยาบคายใจกว้างได้เหมือนแรงน้ำใจทั้งแซงและให้ทางโดยที่ไม่ทำผิดกฎทันใดนั้นนางเอกก็โดนรถคันหนึ่งปาดหน้าจะแซงแต่นางเอกไม่ยอมให้เขาแซงได้ด้วยความโมโหนางเอกจึงเร่งเครื่องแล้วเปิดกระจกด่ารถคันนั้นอย่างหัวเสียก่อนจะเร่งเครื่องขับให้พ้นไปทำให้พระเอกที่เพิ่งพูดชมนางเอกให้ยองกูฟังจึงพูดแก้เก้อว่าเธอเป็นคนอยู่ด้วยมารยาทน่ะมารยาทคือทุกอย่างนางเอกมาถึงที่แกลเลอรี่ศิลปะแห่งหนึ่งพระเอกจึงให้ยองกูลงจากรถไปสืบมาว่านางเอกมาหาใครและมาทำอะไรที่นี่เพราะนางเอกไม่รู้จักยองกูจะได้ไม่ผิดสังเกตยองกูจึงใส่แว่นที่ติดกล้องไว้ลงไปด้วยนางเอกมาพบกับคิมดงลันลูกนอกสมรสของผู้ก่อตั้งบริษัท DDK เธอกำลังแย่งชิงตำแหน่งผู้สืบทอดกับพี่ชายต่างแม่ของเธอซึ่งมีคนพยายามฆ่าเธอด้วยการทาน้ำมันที่บันไดทำให้เธอขาหักและเธอต้องการจัดงานแต่งงานโดยจะ
จะให้นางเอกออกแบบชุดแต่งงานให้เธอนางเอกจึงเสนอขายชุดที่เธอเคยออกแบบไว้ให้ดูคิมดงลันถามว่านางเอกเคยเจอพี่ชายต่างแม่ของเธอหรือยังนางเอกจึงบอกว่ายังแต่สามีของเธอรู้จักกับเขาคิมดงลันจึงบอกว่าเพื่อนพี่ชายเธอไม่ปกติเลยสักคนชอบคบกับพวกโรคจิตทำให้นางเอกที่ได้ยินจึงรู้สึกแปลกใจคิมดงลันยังไม่ถูกใจชุดที่นางเอกเอาตัวอย่างมาให้ดูเพราะว่ามันหวานเกินไปแต่ก็บอกกับนางเอกว่าเอาแบบที่นางเอกคิดว่าเหมาะกับเธอมาให้เธอก็แล้วกันนางเอกจึงบอกว่าเธอจะพยายามเต็มที่นางเอกมองไปเห็นว่าคิมดงลันเท้าบวมจึงถามว่าเธอใส่รองเท้าเบอร์อะไรและพอดีเป็นเบอร์เดียวกันกับนางเอกนางเอกจึงถอดรองเท้าของเธอให้คิมดงลันใส่แทนเพราะคิดว่าน่าจะสบายมากกว่านางเอกจึงต้องเดินเท้าเปล่ากลับบ้านยองกูที่ได้เห็นจึงรายงานกับพระเอกว่านางเอกทุ่มสุดตัวเลยนะฮวังซอลาที่ไปตามเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีของโซฟีได้เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่พระเอกใส่ชุดนายอำเภอไปเต้นลูดเสาจึงส่งคลิปให้พระเอกดูจนยองกูได้เห็นพระเอกจึงอับอายยองกูมากพระเอกมาหานางเอกที่ร้านและเดินดูร้านของนางเอกรู้สึกประทับใจที่ร้านของเธอใหญ่โตจึงบอกว่าเธอประสบความสำเร็จจริงๆแต่นางเอกไม่พอใจที่พระเอกมาหาเธอถึงที่ร้านจึงพาพระเอกเข้ามาคุยในห้องแต่งตัวเงียบๆ2คนพระเอกบอกกับนางเอกว่าเขาเห็นข่าวการตายของโซฟีแล้วนางเอกจึงบอกว่ามันดูแปลกนะที่ข่าวบอกว่าโซฟีเสพยาเกินขนาดแถมคู่มั่นเธอก็กลับอเมริกาทันทีเหมือนพยายามจะหนีบอกว่าเธอติดต่อพ่อแม่ของโซฟีก็ไม่ได้ที่ทำงานของเธอก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยนางเอกบอกกับพระเอกว่าก่อนตายโซฟีโทรมาหาเธอโซฟีร้องไห้และขอให้เธอช่วยบอกด้วยว่ามีอีกคนคอยช่วยอยู่แต่เธอพูดเหมือนกำลังโดนตามล่าพระเอกจึงถามว่าโซฟีเชิญใครไปงานอีกบ้างนางเอกจึงบอกว่าเชิญสามีของเธอด้วยและถามพระเอกว่าจะกลับเกาะเชจูเมื่อไหร่แต่พระเอกบอกว่าไม่กลับไปแล้วเขาจะอยู่เขียนหนังสือที่นี่หลังจากนั้นพระเอกก็เอ่ยปากขอยืมเงินนางเอก40ล้านวอนพระเอกพอเห็นนางเอกลืมมือถือไว้และรีบออกไปคุยงานจึงถือโอกาสติดตั้งโปรแกรมใส่มือถือนางเอกเอาไว้เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เดเล็กมาหานางเอกและเข้ามาในห้องแต่พระเอกติดตั้งระบบเสร็จทันพอดีเดเล็กชวนพระเอกคุยบอกว่าเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าแต่พระเอกบอกว่ามีคนบอกแบบนี้กับเขาเยอะเลยพระเอกลองเอาเน็กไทเส้นหนึ่งมาผูกแต่ผูกไม่ค่อยถนัดเดเล็กจึงเข้าไปและช่วยผูกให้พระเอกจนพระเอกตั้งตัวไม่ทันที่ได้ใกล้ชิดกับเดเล็กเดเล็กบอกกับพระเอกขณะผูกเน็กไทให้พระเอกว่าเขาชอบผูกเน็กไทมากเลยยิ่งเวลาภรรยาเขาเป็นคนผูกให้สายตาที่เธอมองตอนผูกเน็กไทให้เขาเหมือนเธอกำลังจูบเขาเลยเห็นแล้วชื่นใจจริงๆก่อนที่พระเอกจะได้รับสายจากยองกูตามให้เขารีบออกจากร้านไปพระเอกจึงขอตัวออกไปอย่างไม่สบอารมณ์เดเล็กกลับมาด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีเขาถือหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเปิดแต่สุดท้ายก็โยนหนังสือเล่มนั้นทิ้งด้วยความโมโหเพราะหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่พระเอกเขียนเขารู้อยู่แล้วว่าพระเอกคือสามีเก่าของนางเอกพระเอกมาซ้อมยิงปืนที่สนามฝึกคนดูแลที่นั่นดีใจที่ได้เจอพระเอกเพราะพระเอกไม่ได้มานานแล้วและบอกกับพระเอกว่าถึงพระเอกจะไม่ค่อยได้มาแต่แฟนพระเอกมาที่นี่บ่อยเลยนะและเธอก็ยิงปืนเก่งแล้วด้วยทำให้พระเอกนึกแปลกใจพักซองวานเป็นเพื่อนร่วมงานคนเดียวของโซฟีที่มางานไว้อาลัยเธอพระเอกสงสัยจึงปลอมตัวเข้าไปคุยกับเขาพระเอกวางแผนให้ยองกูแกล้งทำกาแฟหกใส่กางเกงของพักซองวานทำให้เขาควักมือถือออกมาวางไว้เพราะกลัวว่ามือถือจะเปียกหลังจากนั้นพระเอกจึงแอบหยิบมือถือของเขาและให้ยองกูดูดข้อมูลจากมือถือของเขาออกมานางเอกมางานไว้อาลัยโซฟีที่โบสถ์เจอกับพักซองวานจึงได้รู้จักพักซองวานว่าก่อนวันแต่งงานโซฟีเรียกเขามาที่บ้านพักของเธอเพื่อจะฝากฝังบ้านตอนที่เธอไปฮันนีมูนเลยเรียกมาบอกว่าจะต้องทำยังไงบ้างแล้วตอนนั้นโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นน่าแปลกที่สมัยนี้ไม่ค่อยมีคนใช้กันแล้วแต่เธอยังมีใช้อยู่ด้วยทั้งที่ฝุ่นเคลอะมากพอโซฟีรับโทรศัพท์แล้วก็ออกจากบ้านไปเขาเอาขยะออกไปทิ้งพอดีก็เห็นว่าโซฟียืนร้องไห้อยู่เลยแปลกใจว่าใครกันที่มาหาเธอก่อนวันแต่งงานถึงเขาจะไม่เห็นว่าเป็นใครแต่เขาจำเสียงได้ว่าเป็นเสียงรถสปอร์ตนางเอกไปที่บ้านของโซฟีและได้เห็นว่าห้องของเธอมีคนไม่น่าไว้ใจกำลังถอดกลอนประตูบ้านของโซฟีอยู่จึงรีบเข้ามาตรงบันไดหนีไฟและแอบโทรแจ้งเจ้าของตึกพอนางเอกจะออกไปก็เจอกับคนร้ายกำลังจะหนีนางเอกจึงพยายามจับตัวเขาไว้จนตัวเองบาดเจ็บแต่คนร้ายก็หนีไปได้พระเอกที่ไม่เห็นนางเอกอยู่ในงานไว้อาลัยของโซฟีจึงตามนางเอกออกมาจาก GPS ที่เคยแอบติดตั้งไว้ในมือถือของนางเอกมาเจอนางเอกกำลังตามคนร้ายลงมา
าคนร้ายขึ้นรถกำลังจะหนีไปแต่นางเอกเอาตัวเองเข้าไปยืนขวางจนเกือบโดนคนร้ายขับชนพระเอกจะรีบลงไปช่วยนางเอกแต่ยองกูห้ามไว้ไม่ให้พระเอกแสดงตัวพระเอกจึงสั่งให้ยองกูลงไปช่วยนางเอกแทนส่วนเขาจะขับรถตามคนร้ายไปแต่พระเอกขับรถคลาดกับคนร้ายทำให้คนร้ายหนีไปได้ยองกูพานางเอกที่บาดเจ็บมาที่โรงพยาบาลโชคดีที่นางเอกปลอดภัยและไม่ได้เป็นอะไรมากพระเอกโทรหานางเอกเพราะเป็นห่วงและถามว่าเธออยู่ที่ไหนนางเอกจึงบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าไม่ใช่เรื่องด่วนไว้ค่อยคุยกันทีหลังพระเอกที่เป็นห่วงนางเอกไม่อยากวางสายจึงอึกอักและบอกว่ามีสิเขามีเรื่องด่วนคือเรื่องที่เขาจะขอยืมเงินเธอบอกว่าเขาจะขอเร็วหน่อยได้ไหมทำให้นางเอกโมโหและบอกว่าได้สิแต่เธอขอตีเขา1ทีต่อ 10,000 วอนตอนมาเอาเงินก็เรียกรถพยาบาลมาด้วยเลยละกันก่อนจะวางสายทำให้พระเอกยิ้มออกที่นางเอกยังมีแรงบ่นเขาได้เดเลกได้รับข้อความเป็นสัญญาณว่ามีเรื่องด่วนจึงโทรศัพท์ถามใครบางคนและได้รู้ว่านางเอกเข้าไปที่บ้านของโซฟีเดเลกรีบโทรหานางเอกแต่นางเอกตัดสายเดเลกทิ้งและส่งข้อความบอกว่าเธอติดประชุมอยู่จะโทรกลับทีหลังทำให้เดเลกกังวลใจหลังจากนางเอกเอาตัวเองไปตามจับคนร้ายจนบาดเจ็บพอกลับมาที่ร้านพนักงานต่างพากันตกใจที่สภาพนางเอกดูไม่ได้ทั้งเดินกระเพกทั้งหัวแตกแต่นางเอกก็ยังยิ้มสู้และยังทักทายทุกๆคนด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มฮวังซอลาที่คอยตามสืบจางดูบงกับพวกได้มาเห็นว่าจางดูบงมาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งอย่างสนิทสนมจึงได้เก็บภาพเอาไว้นางเอกบอกกับเพื่อนว่าเธอจะไม่บอกเดเรกว่าเธอบาดเจ็บเพราะไปตามจับคนร้ายแต่จะบอกว่าเธอตกบันไดและยังบอกกับเพื่อนว่าแถมระหว่างนั้นพระเอกยังโทรมาขอยืมเงินเธอด้วยพอบอกว่าอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ถามด้วยซ้ำว่าเป็นอะไรเพื่อนจึงถามว่าทำไมนางเอกถึงโกหกเดเรกแต่ดันบอกความจริงกับพระเอกนางเอกจึงบอกว่ากลัวเดเลกจะตกใจจนทิ้งทุกอย่างมาหาเธอน่ะสิฮวังซอลามาแจ้งข่าวว่าจางดูบงกลับมาอาศัยอยู่ที่ร้านอาหารของน้าเขาแต่มันไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดาแต่เป็นที่ฟอกเงินของพวกเชื้อสายจีนจางดูบงจึงไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นหัวหน้าถามพระเอกว่าตามสืบเรื่องนางเอกได้อะไรบ้างพระเอกจึงบอกว่าให้เลิกสงสัยนางเอกสักทีก็เห็นแล้วว่าเธอบาดเจ็บเพราะไปตามจับคนร้ายหัวหน้าจึงบอกว่าเพราะมีพระเอกตามดูเธออยู่ถึงได้ช่วยเธอไว้ได้ทันไม่ใช่หรอและหัวหน้าก็ถามพระเอกว่านางเอกเคยฝึกเป็นตำรวจมาก่อนหรือเปล่าเพราะดูเธอมีสัญชาตญาณดีกว่านายซะอีกถึงได้ไปที่นั่นถูกจังหวะพอดีและพูดแกล้งพระเอกบอกว่านางเอกคงมีสัญชาตญาณไม่ดีอยู่ครั้งเดียวก็คือตอนที่เลือกแต่งงานกับพระเอกแน่ๆทำให้พระเอกเถียงไม่ออกหัวหน้าบอกให้พระเอกไปพานางเอกมาเพราะเราต้องปกป้องเธอในฐานะพยานทำให้พระเอกกังวลเพราะถ้าพานางเอกมานางเอกต้องรู้ว่าเขาปกปิดตัวตนตลอดเวลาที่แต่งงานกับเธอแต่ถึงยังไงหัวหน้าก็ยังต้องให้พานางเอกมาเพราะกลัวว่านางเอกที่สัญชาตญาณดีจะทำอะไรลงไปแล้วจะเป็นอันตรายได้หัวหน้าเห็นพระเอกกังวลจึงบอกว่านายจะกลัวอะไรขนาดนั้นทำอย่างกับว่านายทำงานอะไรที่ยิ่งใหญ่นักหนายองกูที่ได้ยินจึงถามหัวหน้ากลับว่างั้นภรรยาหัวหน้ารู้หรอครับว่าหัวหน้าทำงานอะไรแต่หัวหน้าบอกว่าจะรู้ได้ไงเพราะเขาก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเหมือนกันนะสิพระเอกถามฮวังซอลาอย่างคิดไม่ตกว่าที่จริงแล้วคิดว่าเขากับนางเอกมีความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่ฮวังซอลาจึงบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์จะสรุปได้หลังทุกอย่างจบลงแต่ปัญหาของพวกนายดูเหมือนจะยังไม่จบเพราะถ้าอยู่ๆก็รู้สึกขึ้นมาได้ว่ามันจบแล้วจริงๆแล้วไม่รู้สึกเศร้านั่นแหละคือตอนที่มันจบจริงๆฮวังซอลาบอกว่าตอนนี้พระเอกหน้าตาดูเศร้ามากอย่างกับกระรอกถามว่าทำไมต้องอารมณ์อ่อนไหวทุกครั้งที่มีใครพูดถึงนางเอกพระเอกจึงแกล้งทำท่าเป็นกระรอกให้เธอดูเพื่อไม่ให้บรรยากาศเครียดแต่ฮวังซอลาที่รู้สึกขัดใจจึงบอกให้พระเอกรีบไปชดใช้ให้นางเอกซะชดใช้หนี้ที่ทำให้รู้สึกผิดอยู่แบบนี้แล้วเริ่มต้นใหม่ให้ได้ในอดีตในวันครบรอบแต่งงานของพระเอกกับนางเอกพระเอกได้รับภารกิจด่วนจึงต้องรีบออกเดินทางไปแต่ยังไม่ทันได้ออกจากบ้านก็เจอกับนางเอกที่เพิ่งกลับบ้านมาถึงพอดีนางเอกไม่พอใจและบอกว่าพระเอกกลับบ้านครั้งแรกในรอบ2เดือนแต่จะอยู่บ้านแค่2วันก็จะไปอีกแล้วหรอเห็นบ้านเป็นหอพักหรือไงรู้ไหมว่าเธอที่ฉลองครบรอบแต่งงาน1ปีตอนนี้มีสภาพแบบไหนนางเอกบอกว่าตอนนี้เธอเป็นคนล้มละลายเธอไม่ได้หวังให้เขามาชดใช้หนี้อะไรให้เธอแค่หวังให้เขาอยู่เคียงข้างและคอยปลอบใจเธอในเวลาลำบากแบบนี้พระเอกได้แต่ขอโทษที่เขาช่วยอะไรไม่ได้เลยและบอกว่าเอาไว้ค่อยคุยกันและกำลังจะออกไปนางเอกโมโหมากที่เธอพูดกับเขาขนาดนี้เขาก็ยังจะไปอยู่ดีจึงบอกกับพระเอกว่าถ้าเขาออกไปตอนนี้จะต้องเสียใจไปชั่วชีวิตนางเอกพูดพร้อมกับน้ำตาคลอแต่สุดท้ายพระเอกก็จากเธอไปทำให้นางเอกเสีย
จจนร้องไห้พร้อมกับจุดเทียนฉลองวันครบรอบแต่งงานของเธออยู่คนเดียวพระเอกไปขึ้นเครื่องบินไม่ทันพอได้รับสายจากหัวหน้าจึงถามย้ำว่าไหนๆก็ขึ้นเครื่องบินไม่ทันแล้วเขาจำเป็นต้องไปจริงๆหรอหัวหน้าจึงบอกว่าถ้าเขาไม่ไปแล้วใครจะไปแหล่งข่าวจากชาช่ากำลังรอเขาอยู่ให้ขึ้นเครื่องบินเที่ยวต่อไปทันทีเลยทำให้พระเอกปฏิเสธไม่ได้นางเอกได้รับแจ้งว่าพระเอกได้รับบาดเจ็บจึงรีบไปหาที่โรงพยาบาลพอได้เห็นสภาพพระเอกที่มีผ้าพันแผลอยู่ทั้งตัวจึงตกใจและถามหมอว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะสามีเธอบอกว่าจะไปเกาะสมุยแต่หมอกลับบอกว่าพระเอกเพิ่งกลับมาจากภูมิภาคที่อันตรายที่สุดในโลกนางเอกพูดกับพระเอกที่ยังไม่ได้สติบอกว่าวันที่พ่อของเธอตายเธอก็ได้รับแจ้งจากแผนกฉุกเฉินเลยรีบไปหาอย่างสุดชีวิตเขาดื่มเหล้าและเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนนกลางฤดูหนาวบอกกับพระเอกว่านายไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกผิดที่ปกป้องครอบครัวไม่ได้มันเป็นยังไงได้โปรดอย่าทำแบบนี้เพราะถ้าเธอต้องเสียใครไปแบบนั้นอีกเธอคงรับไม่ไหวแน่พระเอกบอกกับหัวหน้าว่าชาช่าตายแล้วเพราะว่าเขาตกเครื่องและไปถึงที่นั่นช้าจึงปกป้องแหล่งข่าวของเขาไม่ได้หัวหน้าจึงบอกว่ากับน้องของชาช่าเองก็มีปัญหานิดหน่อยดูเหมือนว่าจะถูกลักพาตัวไปพระเอกเล่าให้หัวหน้าฟังว่าวันนั้นเป็นวันครบรอบแต่งงานของเขาเขาทะเลาะกับนางเอกก่อนจะออกไปพออยู่บนเครื่องบินเขาก็คิดได้ว่าเขาคงต้องเลือกสักทางและตอนนั้นเขาเลือกนางเอกและจะลาออกจากงานเพราะเขาอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนคนอื่นบ้างพอพระเอกได้รู้ว่ามีคนตายเพราะเขาทำให้ตอนนี้เขาตัดสินใจจะสิ้นสุดชีวิตการแต่งงานของเขาแทนเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยนางเอกให้พ้นจากความทุกข์ได้และนางเอกจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จึงขอให้ฮวังซอลาช่วยเขาด้วยยองกูถามฮวังซอลาว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหย่าของพระเอกจริงๆหรอฮวังซอลาบอกว่าเธอเป็นคนปล่อยข่าวนั้นเองและยังบอกกับยองกูว่าอย่าเพิ่งแต่งงานเลยนะเพราะแค่พระเอกคนเดียวก็ทำให้เธองานล้นมือแล้วแต่ยองกูบอกว่าเขาตั้งใจจะแต่งงานกับคนที่ทำงานวงการเดียวกันจะได้เข้าใจกันเป็นอย่างดีและถามฮวังซอลาว่าเขาชอบผู้ชายแบบไหนหรอเธอจึงตอบว่าชอบที่ข้อมือเวลาใส่กุญแจมือทำให้เธอตื่นเต้นดีเดเล็กเห็นนางเอกบาดเจ็บและไม่รับโทรศัพท์เขาจึงถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่านางเอกจึงขอโทษที่โกหกและบอกว่าที่จริงวันนี้เธอไปบ้านโซฟีมาเพราะว่าการตายของโซฟีมันแปลกเดเล็กจึงบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เธอจะรับมือเองไหวและบอกว่าเขาจะเป็นคนสืบให้เองแต่ห้ามนางเอกโกหกเขาอีกนางเอกจึงตกลงและบอกว่ากล้องหน้ารถของเธอพังไปแล้วเดเล็กมาหาผู้ชายคนหนึ่งและเอาเมมโมรี่ในกล้องหน้ารถมาให้เขากู้ไฟล์ทันใดนั้นคิมดงแท็กพี่ชายต่างบรรดาของคิมดงรันก็มาพอดีทำให้พระเอกถ่ายรูปตอนพวกเขาอยู่ด้วยกันไว้ได้นางเอกลองเปิดกระเป๋าของโซฟีจนไปเจอว่าในกระเป๋ามีช่องลับและข้างในมีตั๋วจองเครื่องบินไปสิงคโปร์กับมือถืออีกเครื่องหนึ่งจึงลองเปิดมือถือดูและพบกับข้อความที่บอกว่านายอำเภอจะมาช่วยเธอนางเอกได้รับสายจากสำนักงานตำรวจต่างประเทศขอเชิญให้เข้าพบนางเอกจึงมาพบกับหัวหน้าของพระเอกหัวหน้าบอกกับนางเอกว่าโซฟีทำการจารกรรมอุตสาหกรรมและบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากแต่นางเอกบอกว่าไม่หรอกค่ะถ้าเธอได้รู้เมื่อวานคงจะไม่เชื่อแต่เมื่อเช้าเธอเพิ่งได้เจอตั๋วเครื่องบินกับมือถืออีกหนึ่งเครื่องของโซฟีในช่องลับของกระเป๋าของเธอพระเอกที่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าเรียกให้มาพบในเครื่องแบบตำรวจเต็มยศพอเข้ามาเจอนางเอกอยู่ในห้องด้วยก็ตกใจแต่นางเอกที่ได้เห็นพระเอกในเครื่องแบบตำรวจก็แปลกใจยิ่งกว่าพระเอกบอกกับหัวหน้าว่าทำไมทำกับเขาแบบนี้หัวหน้าจึงบอกกับพระเอกว่าถึงเขาจะไม่ใช่สามีที่ดีแต่เขาเป็นตำรวจที่ไม่เลวเลยอาจทำพลาดไปบ้างแต่เนื้อแท้แล้วนายเป็นตำรวจที่ดีนายได้กลับมาเจอกับเธออีกครั้งก็ถือโอกาสพิสูจน์ให้เธอเห็นไปเลยพระเอกจึงรวบรวมความกล้าเข้ามาบอกกับนางเอกว่าที่จริงแล้วเขาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลคอยสืบสวนคดีจารกรรมอุตสาหกรรมพร้อมกับยื่นบัตรพนักงานให้นางเอกดูนางเอกจึงได้เข้าใจว่าที่ผ่านมาเธอถูกหลอกมาโดยตลอดพระเอกจึงขอโทษเธอที่ไม่เคยบอกเธอเลยพระเอกบอกว่าที่จริงที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาตั้งใจเข้าใกล้เธอเพราะต้องการสืบเรื่องการตายของโซฟีและขอให้นางเอกร่วมมือกับเขาด้วยในนามขององค์กรนางเอกพอได้ยินก็โกรธและบอกว่าที่แท้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญตอนแรกเธอก็คิดว่าเป็นเพราะโชคชะตาซะอีกและบอกกับพระเอกว่าที่จริงเธอไม่ได้โกรธแค่ที่เขาไม่ค่อยดูแลแต่ว่าเธอเกลียดที่พระเอกไม่ซื่อสัตย์และนอกใจเธอต่างหากจนพระเอกได้แต่ก้มหน้าขอโทษนางเอกนางเอกกลับมาที่ร้านด้วยความโมโหที่ได้รู้ความจริงเธอหยิบเอาโซจูที่เก็บไว้ในตู้เซฟออกมาดื่มพร้อมกับนึกถึงเรื่องในอดีตตอนนั้นเธอบอกกับพระเอกว่าตอนที่เขาไม่ค่อยอยู่กับเธอต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเธอต้องคุกเข่าขอร้องอยู่ทั้งคื
ืนเพื่อให้เจ้าหนี้เพิ่มเวลาชำระหนี้ให้ตู้เซฟของเธอตอนนั้นก็มีแต่ขวดโซจูเพราะเธอต้องดื่มมันเพื่อให้ผ่านไปให้ได้โดยพระเอกไม่เคยอยู่เคียงข้างเธอเลยนางเอกเมากลับมาบ้านเดเล็กที่เห็นนางเอกเมาหนักจึงแอบเช็คโทรศัพท์ของนางเอกจึงได้รู้ว่านางเอกมีการติดต่อกับสายสืบพระเอกนั่งเศร้าจนฮวังซอลาต้องเข้ามาปลอบใจและบอกว่าพระเอกได้ทำสิ่งที่แย่ที่สุดกับนางเอกไปแบบนั้นตอนนี้พอเธอได้รู้ความจริงคงได้แต่ตั้งคำถามเรื่องการตัดสินใจหย่ากับเขาคงทำให้เธอเจ็บปวดใจและคงรู้สึกสมเพชตัวเองอยู่ทำให้พระเอกได้แต่เศร้าและรู้สึกผิดฮวังซอลาปลอมตัวเพื่อมาสืบเรื่องของจางดูบงเธอแกล้งลืมนาฬิกาหรูไว้ที่ร้านอาหารจนจางดูบงต้องเอานาฬิกาตามมาคืนเธอตามแผนจางดูบงที่ชอบนาฬิกาหรูจึงสนใจฮวังซอลาจึงถามเธอว่าพอจะมีเวลาว่างหน่อยไหมพระเอกมาที่สนามยิงปืนได้เจอกับนางเอกที่กำลังซ้อมยิงปืนอยู่นางเอกจึงบอกกับพระเอกว่าหลังจากหย่าเธอก็มาซ้อมยิงปืนที่นี่อยู่ตลอดพระเอกจึงบอกว่าเธอคงจะยิงแม่นหน้าดูเวลานึกถึงหน้าเขานางเอกถามว่าทำไมพระเอกไม่ยอมบอกความจริงกับเธอตั้งแต่ตอนที่เรายังแต่งงานกันเพราะถ้าเกิดบอกตั้งแต่ตอนนั้นเราอาจจะไม่เป็นแบบนี้ตอนนั้นเธออดทนกับเขาอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องยอมแพ้จนต้องเลิกกันพอมารู้ความจริงตอนนี้ที่เธอทุ่มเทไปทั้งหมดตอนนั้นมันก็เปล่าประโยชน์แต่ก็บอกว่าถึงเธอจะรู้ความจริงก็คงจะยกโทษที่เขานอกใจเธอไม่ได้และบอกกับพระเอกว่าจนกว่าจะจับคนร้ายที่ฆ่าโซฟีได้ต่อไปไม่ต้องมาขอโทษเธออีกและเธอจะช่วยเรื่องการสอบสวนเองบอกให้เขาจับคนร้ายให้ได้พระเอกถามนางเอกเรื่องคนที่ทำร้ายเธอถามว่าไม่เห็นหน้าเขาใช่ไหมนางเอกบอกว่ามันมืดมากคนร้ายน่าจะสูงประมาณสัก180เซนแต่เธอเอาประแจฟาดหัวเขาไปตอนนั้นน่าจะเลือดออกนิดหน่อยพอเดินมาถึงรถก็ได้เห็นว่าอยู่ๆยางรถนางเอกก็แบนพระเอกที่เห็นว่าผิดปกติจึงรีบมองไปรอบๆหากล้องวงจรปิดแถวนั้นและบอกว่าเขาจะไปส่งเธอเองพอพระเอกมาส่งนางเอกที่ร้านเดเล็กก็มาพอดีจึงเห็นว่านางเอกมากับพระเอกเดเล็กมองไปที่หน้าร้านก็บอกว่ามีหุ่นเจ้าบ่าวตั้ง2ตัวเลยนะหลังจากนั้นก็เกิดไฟช็อตจนทำให้หลอดไฟในร้านแตกไฟในร้านจึงดับลงนางเอกจะแนะนำพระเอกให้เดเล็กรู้จักแต่เดเล็กบอกว่าเขาเคยเจอพระเอกแล้วในร้านของนางเอกคราวก่อนเดเล็กแกล้งทำเป็นเข้าใจว่าพระเอกมาที่ร้านของนางเอกคราวก่อนเพราะจะมาตัดชุดเจ้าบ่าวนางเอกจึงพูดผิดๆถูกๆและเผลอบอกว่าพระเอกไม่ใช่เจ้าบ่าวและยังเผลอพูดว่าที่จริงคุณทั้งสองคนก็เคยเป็นเจ้าบ่าวทั้งคู่พอนึกได้ว่าเผลอพูดอะไรไม่เข้าท่าจึงตั้งสติและแนะนำเดเล็กให้พระเอกรู้จักบอกว่าเขาคือสามีของเธอหลังจากนั้นนางเอกก็แนะนำว่าพระเอกคือสามีเก่าของเธอให้เดเล็กได้รู้เพราะไม่อยากโกหกเดเล็กเดเล็กที่รู้อยู่แล้วว่าพระเอกคือสามีเก่าของนางเอกแต่ก็ยิ้มและยินดีที่ได้รู้จักพร้อมกับยื่นมือไปจับมือพระเอกพระเอกและเดเล็กจับมือกันด้วยรอยยิ้มแต่ในใจต่างก็เขม่นกันและบีบมือกันแน่นจนกระดูกเกือบแตกนางเอกบอกกับเดเล็กว่าพระเอกมาที่นี่เพราะมีเรื่องจะขอให้เธอช่วยเดเล็กอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรและชวนพระเอกไปกินมื้อเย็นด้วยกันนางเอกไม่อยากให้พระเอกไปด้วยเพราะว่าอึดอัดแต่พอพระเอกเห็นเดเล็กดึงนางเอกมากอดต่อหน้าก็บอกว่าเขากำลังหิวอยู่พอดีทั้ง3คนจึงมากินมื้อค่ำด้วยกันเดเล็กสงสัยว่าพระเอกมาขอให้นางเอกช่วยเรื่องอะไรพระเอกที่มองไปเห็นโต๊ะข้างๆทำฟันปลอมหลุดออกมาจึงบอกว่าเขามาขอยืมเงินนางเอกไปรักษารากฟันเทียมนางเอกที่อึ้งกับพระเอกที่คิดเรื่องนี้ออกมาได้ยังไงจึงเนียนและบอกกับพระเอกว่าอย่าพูดเยอะนักสิเดี๋ยวฟันก็หลุดออกมาอีกหรอกเดเล็กหลังจากที่ได้ฟังก็ยิ้มแล้วบอกขอบคุณพระเอกที่ถึงจะอึดอัดที่มาอยู่ด้วยกันแบบนี้แต่เขาก็ยังบอกเหตุผลที่น่าอายกับเขามาตรงๆพออาหารมาเสิร์ฟเดเล็กจึงขอตัวไปล้างมือที่ห้องน้ำสักครู่พอเดเล็กลุกออกไปนางเอกกำลังจะบ่นพระเอกแต่พระเอกก็ส่งสัญญาณว่าให้ลองเปิดผ้าเช็ดมือบนโต๊ะดูนางเอกพอเปิดผ้าออกก็เห็นว่าเดเล็กกดอัดเสียงโทรศัพท์ทิ้งไว้ทำให้เธอเริ่มเข้าใจสถานการณ์จึงพูดถึงแต่เรื่องรักษารากฟันของพระเอกจนเดเล็กกลับมานางเอกเริ่มรู้สึกกังวลกับผู้ชาย2คนนี้พระเอกก็ดูแสดงเก่งเป็นมืออาชีพส่วนเดเล็กเธอก็ไม่คิดว่าเขาจะทำถึงขนาดนี้พอถึงเวลาคิดเงินพระเอกแกล้งปวดท้องไปเข้าห้องน้ำเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเดเล็กจึงเป็นคนจ่ายแทนนางเอกบอกว่าเธอลืมผ้าพันคอไว้ในร้านจึงขอตัวกลับเข้าไปเอาพระเอกบอกกับนางเอกว่าหลังจากนี้เขาจะเป็นคนติดต่อเธอไปเองบอกว่ารอจนกว่าจะมีคนส่งสารไปก็พอจากนั้นพระเอกก็ขอตัวกลับไปเดเล็กบอกกับนางเอกว่าสามีเก่าของเธอดูต่างจากที่คิดไว้มากเลยนางเอกจึงบอกอย่างรู้สึกผิดว่าคุณคงรู้สึกไม่ดีและบอกว่าการแต่งงานกับพระเอกเป็นเรื่องที่ผิดพลาดครั้งใหญ่
ใหญ่ในชีวิตเธอแต่เธอก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องของพระเอกเลยลองฟังว่าเขามาหาเพื่อจะพูดอะไรเธอขอโทษเดเล็กเดเล็กจึงพูดให้นางเอกสบายใจว่าถึงเขาจะรู้สึกเศร้าแต่เรื่องในอดีตที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องขอโทษหรอกช่วยเขาเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปเจอกันอีกก็พอพร้อมกับยิ้มให้กับนางเอกพระเอกเห็นว่าเดเล็กจ้างนักสืบคอยตามนางเอกอยู่เพราะคิดว่าเธอจะมาเจอกับเขาพระเอกจึงบอกว่าเขาจะสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาใหม่จากนี้ไปเขาจะเป็นคนไม่มีบ้านต้องเที่ยวขอยืมเงินอย่างสิ้นหวังเพื่อปลูกรากฟันเทียมใช้แฟนสาวเป็นตู้ ATM ส่วนตัวและเป็นอดีตสามีที่ห่วยแตกที่สุดในโลกยองกูจึงถามว่าแล้วแฟนสาวจะเป็นใครพระเอกกับฮาวังซอลาที่ปลอมตัวเป็นแฟนสาวของเขาพากันเดินลงมาจากตึกเพื่อให้นักสืบของเดเล็กจับภาพไว้ได้ทั้งคู่แสดงเป็นคู่รักกันจากนั้นฮาวังซอลาก็ตบหน้าและเตะหน้าแข้งพระเอกจนล้มลงเพื่อแสดงให้นักสืบเข้าใจว่าทั้งคู่ทะเลาะกันและพระเอกกำลังตามง้อแฟนสาวยองกูที่เห็นทั้งคู่แสดงบทคู่รักกันอย่างใกล้ชิดจากกล้องวงจรปิดจึงรู้สึกขัดใจและเป็นไปตามแผนนักสืบเอาภาพพระเอกกับฮาวังซอลาที่แสดงเป็นคู่รักให้เดเล็กดูและบอกว่าเป็นคู่รักงี่เง่าธรรมดาไม่มีอะไรต้องใส่ใจเดเล็กจึงบอกว่าต่อไปเขาจะจัดการต่อเองพระเอกให้ยองกูคอยตามสืบประวัติของเดเล็กบ้างก็พบว่าเป็นสามีที่สมบูรณ์แบบคอยเปิดประตูรถให้นางเอกส่งนางเอกไปทำงานทุกเช้าชงกาแฟให้หน้าที่การงานก็ดีเลิศหลังเลิกงานก็มักจะซื้อดอกไม้กลับไปให้ภรรยาและชอบเล่นเทนนิสกีฬาของสุภาพบุรุษอีกมีงานอดิเรกคือสะสมรถคลาสสิกเขาบินไปอเมริกาบ่อยๆเพื่อซื้อชิ้นส่วนรถหายากและเป็นคนมีเงินเยอะมากด้วยพระเอกบอกกับยองกูว่าโลกนี้มีคำว่าสมบูรณ์แบบที่ไหนมันก็แค่ดูสมบูรณ์แบบเท่านั้นแหละยองกูจึงบอกว่าพระเอกอิจฉาเขาละสิบอกว่าหย่ากันไปแล้วจะยึดติดอยู่อีกทำไมพระเอกจึงบอกว่ายองกูขี้สงสัยจริงๆพระเอกยังบอกกับยองกูว่าเขากับฮาวังซอลาไม่ได้มีอะไรกันทำให้ยองกูยิ้มออกมาพระเอกจึงบอกว่านี่ไงแสดงออกชัดขนาดนี้ระวังจะถูกไล่ออกนะและบอกว่าใครๆก็ดูออกว่ายองกูคิดกับฮาวังซอลายังไงคงคิดไปไกลถึงขั้นแต่งงานจนมีลูกด้วยกัน2คนแล้วมั้งและบอกว่าหัวหน้าไม่ชอบให้ลูกน้องมีอารมณ์อ่อนไหวถ้ามีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเกิดความยุ่งยากได้ยองกูจึงทำหน้าเศร้ายองกูฝากเครื่องดักฟังรุ่นใหม่ให้กับฮาวังซอลาและเอาแว่นตาที่สามารถตรวจจับกล้องที่ซ่อนอยู่ได้ให้กับพระเอกฮาวังซอลาที่ปลอมตัวเป็นเจนนี่มาดูนาฬิกากับจางดูบงฮาวังซอลาลองสวมนาฬิกาหรูให้กับจางดูบงและมโนว่าได้ใส่กุญแจมือให้กับเขาจางดูบงถามว่าเธอทำงานอะไรเธอจึงแกล้งพูดให้เขาเข้าใจว่าเธอทำธุรกิจสีเทาและถามว่าคุณคงไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมจางดูบงจึงบอกว่าเขาไม่ค่อยถูกกับตำรวจฮาวังซอลาพาจางดูบงมาที่ห้องหนึ่งจางดูบงเขินอายและบอกว่านี่มันเลวเกินไปหรือเปล่าที่เราจะทำอะไรกันแบบนี้ฮาวังซอลาจึงบอกว่าห้องนี้คือสำนักงานทำธุรกิจของเธอและแกล้งหยิบเงินปึกใหญ่ออกมาจากกระเป๋าให้จางดูบงเห็นและออกมาจากห้องเพื่อนัดรับสินค้าพอเธอออกไปจากห้องจางดูบงก็รีบมาค้นกระเป๋าดูและได้เห็นว่ามีเงินมากมายกับพาสปอร์ตปลอมอยู่ในกระเป๋าตามแผนฮาวังซอลาเอานาฬิกาหรู2เรือนมาให้จางดูบงดูและถามว่าเรือนไหนเป็นของแท้จางดูบงที่เดาว่าเป็นเรือนขวาฮาวังซอลาจึงถอดส้นสูงเอามาจะทุบนาฬิกาเรือนนั้นแต่จางดูบงตกใจจึงเอามือมารับแทนจนเลือดออกทำให้ฮาวังซอลาแกล้งตกใจและบอกว่าที่จริงมันปลอมทั้งคู่ต่างหากพนักงานในร้านนางเอกมาบอกกับนางเอกว่าให้เธอรีบซ่อมกล้องวงจรปิดเพราะเมื่อวานมีคนเห็นว่ามีคนน่าสงสัยเข้ามาในร้านแต่ผู้ชายคนนั้นก็หนีไปได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นนางเอกก็ได้รับข้อความติดต่อมาจากพระเอกนางเอกพาพระเอกเข้ามาในห้องลับในร้านเพื่อไม่ให้ใครเห็นนางเอกบอกกับพระเอกว่าเมื่อวานมีคนแอบเข้ามาในร้านและถามพระเอกว่าจับคนร้ายที่เข้าบ้านโซฟีได้หรือยังพระเอกจึงบอกว่ายังไม่ได้และบอกว่าสามีของโซฟีไม่ยอมไปงานสัมมนาที่โซแถมยังลาออกจากงานสอนก่อนวันแต่งงานอีกด้วยนางเอกจึงบอกว่าตั๋วเครื่องบินที่โซฟีจะไปไม่ใช่สถานที่ฮันนีมูนทั่วไปแต่เป็นเกาะภาษีต่ำ
ังของพวกคนรวยคิดว่าสามีของเธอจะไม่รู้เรื่องจริงๆหรอทันใดนั้นเพื่อนของนางเอกก็ตะโกนเรียกหาเธอทำให้นางเอกตกใจจนหัวไปกระแทกกับชั้นวางผ้าทำให้ผ้าล่วงลงมาพระเอกตกใจจะเข้ามาช่วยทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันและมองตากันอยู่ชั่วครู่หนึ่งก่อนพระเอกจะโดนนางเอกไล่ให้กลับไปฮวังซอลามาที่ร้านอาหารจีนของน้าของจางดูบงและแอบไปติดเครื่องดักฟังไว้ที่นั่นได้สำเร็จนางเอกบอกกับดูแลว่าสามีของโซฟีดูไม่ชอบมาพากลเลยดูแลจึงบอกว่าเขาเป็นสามีนะจะทำแบบนั้นได้ยังไงนางเอกจึงบอกว่าสามีนี่แหละตัวดีเลยดูแลจึงถามว่าสามีเธอเป็นแบบนั้นหรอและบอกว่าเธอเคยบอกนางเอกแล้วว่าเดเล็กน่ะไม่ธรรมดาเขาขี้หึงชอบแสดงความเป็นเจ้าของแต่เป็นแบบไม่แสดงออกคิมดงแท็กมาหาคิมดงลานน้องสาวต่างแม่และมาย้ำว่าเธอเป็นแค่ลูกเมียน้อยมีสิทธิ์อะไรมาสั่งย้ายสถานที่จัดงานการกุศลแต่คิมดงลานบอกว่าถึงเธอจะเป็นลูกเมียน้อยแต่พ่อก็รักแม่ของเธอมากกว่าและบอกว่าเธอได้ข่าวมาว่าเขาทำบริษัทขาดทุนอีกแล้วหรอมัวแต่ลงทุนกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ไม่ค่อยเห็นผลอะไรแต่เธอจะแต่งงานตามคำสั่งพ่อแล้วก็จะได้เห็นผลทันทีทำให้คิมดงแท็กโมโหจนเกือบจะเอาแจกันฟาดคิมดงลานนางเอกกับเพื่อนที่เข้ามาเห็นเหตุการณ์ดูท่าไม่ดีจึงรีบเข้ามาขัดจังหวะและแนะนำตัวเองว่าเธอเป็นภรรยาของเดเล็กทำให้คิมดงแท็กโยนแจกันลงพื้นจนแตกแทนคิมดงแท็กโทรหาเดเล็กบอกว่าเขาเจอนางเอกและบอกว่าเราจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนที่น้องสาวของเขาจะแต่งงานและบอกว่าถ้ายังหาตัวคนฆ่าโซฟีไม่ได้เขาจะต้องคิดเรื่องข้อตกลงดูใหม่เดเล็กจึงบอกว่าถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่าเขาก็เชิญเลยและบอกว่าให้อดทนหน่อยแล้วเขาจะเอาข่าวดีมาให้เองหัวหน้าพระเอกบอกกับตัวแทนของแฮริสันว่าให้ส่งตัวแฮริสันมาให้เขาได้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกว่าถูกสอดแนมทำให้ตัวแทนบอกว่าแล้วคุณมั่นใจคนของคุณมากแค่ไหนเชื่อใจพวกเขาได้จริงๆ 100% เลยหรอหัวหน้าจึงบอกว่าเขาเชื่อใจลูกน้องของเขาไม่เคยแคลงใจเลยแม้แต่นิดเดียวจนตัวแทนบอกว่างั้นคุณคงต้องทำงานกับหุ่นยนต์แล้วล่ะเดเล็กเป็นคนต้อนรับและคอยดูแลแขกคนสำคัญในงานประชุมใหญ่เขาคือแม็กซ์ฮอปมันเดเล็กพาแม็กซ์ฮอปมันไปนวดซึ่งเขาชอบมากเพราะปวดขาอยู่บ่อยๆและถามเดเล็กว่าเขาไม่นวดด้วยกันหรอพร้อมกับมองเดเล็กด้วยสายตาที่สนใจเขาทำให้เดเล็กบอกว่าเขาแต่งงานแล้วพระเอกได้ยินว่าสามีของโซฟีอยู่ในงานประชุมนี้จึงรีบแจ้งคนในทีมให้รีบค้นหาตัวทันทีนางเอกได้รับข้อความจากพระเอกว่าอัฐิของโซฟีอยู่ที่สุสานไหนจึงโทรกลับไปบอกพระเอกว่าอัฐิของเธออยู่ที่บุญดังเดเล็กวางแผนให้แม็กซ์ไปนวดจนเคลิ้มหลับไปจากนั้นก็รีบไปขโมยข้อมูลจากโน้ตบุ๊กของเขาโดยไม่ให้เขารู้ตัวหวังว่าจะได้ข้อมูลสำคัญอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็หาไม่เจอพระเอกกับนางเอกมาสู่ศาลที่เก็บอัฐิของโซฟีและได้เจอกับสามีของเธอสามีของโซฟีขอบคุณนางเอกที่ยังไม่ลืมโซฟีแต่นางเอกขอโทษที่ปกป้องโซฟีไว้ไม่ได้สามีของโซฟีบอกว่าที่เขาต้องหายตัวไปเพราะว่าพ่อแม่ของโซฟีขอร้องอยากให้เรื่องนี้เงียบไว้แต่เขาไม่มีวันเชื่อว่าโซฟีเสพยาแน่นอนเรารู้จักกันดีเราไว้ใจกันถึงขั้นชวนแฟนเก่าของเธอมางานแต่งด้วยพระเอกจึงถามว่าแฟนเก่าคือใครจึงได้รู้ว่าเขาคือผู้ชายที่ช่วยเหลือโซฟีหลายเรื่องและยังช่วยลงทุนในบริษัทของเธอด้วยเขามีเส้นสายเยอะเพราะทำงานให้ UN เป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีที่ชอบเล่นรถเก่าทำให้นางเอกรู้ได้ทันทีว่าเป็นเดเล็กสามีของเธอนางเอกบอกกับพระเอกว่าหน้าแปลกโซฟีไม่ชอบเดเล็กเธอมั่นใจโซฟีบอกว่านางเอกดีเกินไปสำหรับเดเล็กทั้งที่คนอื่นบอกอีกอย่างมีแต่โซฟีคนเดียวที่พูดแบบนี้อยู่ตลอดเดเล็กโทรหานางเอกแต่นางเอกตัดสายทิ้งทำให้เดเล็กสงสัยจึงเช็คว่าเธออยู่ที่ไหนจากโปรแกรมติดตามที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของเธอฮวังโซลาได้ยินจากเครื่องดักฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาหาจางดูบงและเป็นคนที่ได้เจอกับโซฟีก่อนตายทำให้รู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนั้นเป็นสต็อกเกอร์จึงรีบไปที่ร้านอาหารพระเอกได้มาเห็นว่ามีกล้องแอบถ่ายโดยใช้แว่นตาจับภาพกล้องที่ยองกูให้ไว้ติดอยู่ที่โคมไฟในห้องทำงานของนางเอกโดยที่เธอไม่รู้ตัวซึ่งคนที่ติดกล้องนั้นไว้ก็คือเดเล็กจากนั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของนางเอกดังมาจากอีกห้องจึงรีบตามเข้าไปดูแต่นางเอกแค่เจอหนูพระเอกจึงช่วยไล่ออกไป
พระเอกถามนางเอกว่ามีใครเข้าห้องทำงานของเธอได้บ้างนางเอกจึงบอกว่ามีดูแลและหัวหน้ายุนคนนอกเข้าไม่ได้พระเอกจึงถามต่อว่าในร้านตรงไหนบ้างที่ไม่มีกล้องวงจรปิดนางเอกจึงบอกว่ามีตรงประตูหลังห้องเดรสและก็ห้องรองชุดแต่ก็มีพนักงานอยู่ตลอดเวลาจางดูบงบอกแบ็คพิวโฮว่าที่เขาทุ่มเทเวลาและความสามารถให้เฮเมสขนาดนี้แต่เคยสงสัยบ้างไหมว่าหมอนั่นแหละอาจจะเป็นคนฆ่าโซฟีก็ได้แบ็คพิวโฮบอกว่าเขาไม่ยอมทำงานกับคนที่เขาไม่ไว้ใจหรอกจางดูบงจึงถามว่าแต่นายจะทำงานกับฉันใช่ไหมแบ็คพิวโฮจึงบอกว่าฉันจะเชื่อใจแกได้ยังไงจางดูบงจึงบอกว่าแต่นายก็เชื่อฉันไปแล้วนี่ไม่งั้นจะมาหาฉันถึงที่นี่ก่อนทำไมฮวังซอลารีบขับรถมาที่ร้านอาหารเพื่อจะมาดูว่าเสียงที่ได้ยินใช่สต็อกเกอร์หรือเปล่าแต่มาถึงแบ็คพิวโฮก็ออกไปพอดีหลังจากที่ติดตามจากเครื่องดักฟังก็ได้รู้ว่าสต็อกเกอร์ก็คือเจ้าหน้าที่จากเฮเมสที่จางดูบงกำลังพยายามดึงเข้ามาอยู่ฝ่ายตัวเองและเขาน่าจะรู้ด้วยว่าบอสของเฮเมสคือใครถ้าเราโชคดีอาจจะจับทั้งหมดได้พระเอกนั่งเหม่อคิดถึงเรื่องที่เดเล็กเป็นแฟนเก่าของโซฟีมาก่อนกังวลว่าเดเล็กจะเป็นคนไม่ดีทำให้เขาไม่สบายใจจนหัวหน้าที่เห็นสีหน้าพระเอกไม่ค่อยดีจึงเป็นห่วงพระเอกเดเล็กที่เห็นจากกล้องแอบถ่ายว่าพระเอกไปที่ร้านของนางเอกเมื่อคืนจึงคิดว่าจะถามนางเอกดีไหมว่าเธอยังติดต่อกับพระเอกอยู่อีกหรือเปล่าแต่ก็ลังเลเพราะกลัวว่านางเอกจะโกหกเขาแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจถามนางเอกออกไปนางเอกบอกว่าพระเอกมาที่ร้านของเธอเมื่อคืนและเธอเอาเงินให้เขาไปแล้วทำให้เดเล็กสบายใจที่อย่างน้อยนางเอกก็ไม่โกหกเขาในอดีตโซฟีชวนนางเอกไปงานปาร์ตี้งานหนึ่งและนางเอกได้เจอกับเดเล็กครั้งแรกที่นั่นวันนั้นนางเอกใส่ชุดเดรสสีขาวที่ลืมเอาเข็มหมุดที่กลัดไว้ตามชุดออกเดเล็กเห็นจึงส่งสัญญาณเตือนเธอทำให้เธอรู้สึกขอบคุณเขานางเอกเอาเข็มหมุดออกจากชุดเดเล็กจึงหาแอปเปิลมาให้นางเอกปักเข็มหมุดเอาไว้โซฟีเห็นเดเล็กมาใกล้ชิดกับนางเอกจึงเข้ามาพานางเอกออกไปและบอกกับนางเอกว่าเธอจะแนะนำคนอื่นให้นางเอกแทนเพราะเขาคนนี้ไม่คู่ควรกับเธอทำให้นางเอกแปลกใจแต่ก็แอบมาทำความรู้จักกับเดเล็กโดยที่โซฟีไม่รู้จากนั้นนางเอกกับเดเล็กก็สานสัมพันธ์กันเรื่อยมาจนวันหนึ่งเดเล็กให้นางเอกมาที่ร้านขายรถคลาสสิกและให้นางเอกเปิดกระโปรงหลังรถจนได้เจอกับกรรไกรตัดผ้าที่เขาใช้มันขอนางเอกแต่งงานจากนั้นทั้งคู่จึงตกลงแต่งงานกันนางเอกที่ก็ลังเลว่าจะถามเดเล็กว่าเขาเคยคบกับโซฟีมาก่อนหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ถามออกไปเพราะคิดว่าการมาถามเอาป่านนี้มันจะเป็นการสรุปว่าเขาโกหกและถ้าเขาอยากปิดมันไว้ก็คงจะมีเหตุผลแน่บางครั้งการแกล้งทำเป็นไม่รู้อาจจะดีกว่าได้ฟังมันก็ได้นางเอกบอกกับเดเล็กว่ามีคนมาขอให้เขากับเธอไปถ่ายรูปลงนิตยสารเป็นคอนเซปต์ชุดแต่งงานที่ดีไซเนอร์ชุดแต่งงานใส่แต่มันเป็นงานที่ต้องเปิดเผยใบหน้าเขาเธอเลยปฏิเสธไปแล้วแต่ผิดคลาดพอครั้งนี้เดเล็กได้ฟังก็บอกว่าเขาตกลงจะไปถ่ายให้ทำให้นางเอกดีใจนางเอกลองชุดแต่งงานที่จะใช้ถ่ายนิตยสารทำให้เธอนึกถึงการแต่งงานของตัวเองทั้งสองครั้งที่แตกต่างกันอย่างมากเหมือนกับเจ้าบ่าวทั้งสองคนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงงานแต่งครั้งแรกเธอรู้สึกว่างเปล่าเธอร้องไห้และเธอมองแค่เจ้าบ่าวเท่านั้นแถมญาติทางฝั่งเจ้าบ่าวไม่มีใครมางานเลยสักคนในขณะที่กำลังจะต้องเข้าพิธีพระเอกก็ยังเผลอเกี่ยวชุดเจ้าสาวของนางเอกจนขาดจนนางเอกต้องแก้ไขสถานการณ์ด้วยการฉีกส่วนที่ขาดออกไปทั้งหมดทำให้พระเอกรู้สึกผิดที่จัดงานที่สมบูรณ์แบบให้เธอไม่ได้ก็น้ำตาคลอนางเอกจึงบอกว่าแค่มีพระเอกก็พอแล้วทั้งคู่จึงเดินเข้าพิธีไปพร้อมกันอย่างมีความสุขงานแต่งครั้งที่2ทุกอย่างล้นเหลือไปหมดแขกเหลือมากมายมาร่วมงานแต่ก็พบว่าชุดเจ้าสาวที่เตรียมไว้โดนใครบางคนเอาไวน์มาเทใส่ทำให้เธอต้องเปลี่ยนชุดกระทันหันแถมคุณอาที่นัดกันจะให้ส่งตัวเจ้าสาวเข้าพิธีอยู่ๆก็มาเมาแอจนไม่มีสตินางเอกจึงตัดสินใจเดินเข้าพิธีไปคนเดียวทั้งที่จะให้เจ้าบ่าวเดินเข้าพิธีไปพร้อมกันก็ได้แต่นางเอกก็เลือกแบบนี้จนดูแลเพื่อนของเธอถามว่าเพราะเธอไม่อยากรู้สึกไม่ซื่อสัตย์กับพระเอกละสิเดเล็กมาเจอกับแบ็คพิวโฮที่ร้านหนังสือแบ็คพิวโฮบอกกับเดเล็กว่าเขานึกเสียใจที่พาให้โซฟีมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทำให้เธอกดดันมากแต่เดเล็กบอกว่าโซฟีเป็นคนเลือกเองแบ็คพิวโฮบอกว่าบางทีเขาก็อิจฉาโซฟีที่เพื่อความรักแล้วเธอตัดสินใจได้อย่างกล้าหาญและบอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าเดเล็กจะรักใครจริงๆได้และถามว่าทำไมถึงมาทำงานนี้คิดว่าการลวงโลกมันสนุกนักหรอเดเล็กจึงบอกว่าลวงโล
กที่ไหนกันเขาแค่โน้มน้าวโลกต่างหากแบ็คพิวโฮบอกว่าได้เวลาที่เดเล็กจะต้องเคลื่อนไหวแล้วเป็นทางเดียวที่เราจะได้สิ่งที่ต้องการจากตำรวจสากลบอกว่าพวกที่ติดต่อกับโซฟีคือตำรวจสากลสาขาเอเชียฮวังซอลาไปหาจางดูบงและบอกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องที่ดินทำให้โดนโกงเงินไปอยากจะได้ทนายเก่งๆที่ไว้ใจได้มาช่วยเธอหน่อยจางดูบงจึงบอกว่าเขาจะแนะนำทนายคนนึงที่สนิทกันให้เธอเองฮวังซอลาจึงแกล้งจับมือเขาเป็นการขอบคุณทำให้จางดูบงเขินเธอมากพระเอกที่ปลอมตัวเป็นคนส่งของเขาใส่หมวกกันน็อกและแอบเข้าร้านนางเอกไปโดยไม่ให้คนในร้านเห็นจนมาถึงห้องทำงานของนางเอกและปีนขึ้นไปติดตั้งระบบเพื่อแฮกสัญญาณจากกล้องที่เดเล็กแอบติดไว้ก่อนหน้านี้จนสำเร็จพระเอกสงสัยว่าใครเป็นคนแอบเข้าไปติดกล้องไว้ที่ห้องทำงานของนางเอกและคิดว่าดูนางเอกไปจะได้อะไรขึ้นมาหรือว่ามีคนคิดจะทำร้ายเธอกันนะทำให้พระเอกนึกเป็นห่วงพระเอกดูนางเอกจากกล้องวงจรปิดที่แอบเข้าไปแฮกสัญญาณมาเห็นนางเอกเข้ามาในห้องดูเหนื่อยกับงานจึงนึกถึงในอดีตตอนที่นางเอกกลับบ้านมาด้วยสภาพที่หมดแรงพระเอกจึงต้มรามยอนให้เธอและนวดเท้าเธอจนรู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันล้างจานอย่างมีความสุขเดเล็กตามนางเอกเข้ามาและเอาแซนด์วิชมาให้เธอหลังจากนั้นก็ลองชุดที่จะใช้ถ่ายนิตยสารพระเอกที่เห็นเดเล็กได้ใกล้ชิดกับนางเอกอย่างสนิทสนมก็รู้สึกโมโหจนต้องบอกกับตัวเองว่าให้ตั้งสติเข้าไว้จนพระเอกได้เห็นว่าเดเล็กมองมาที่กล้องอยู่นานทั้งที่กล้องถูกซ่อนอยู่และไม่น่าจะมีใครเห็นว่าอยู่ตรงไหนทำให้พระเอกรู้ได้ทันทีว่าเดเล็กเป็นคนที่ติดตั้งกล้องยองกูบอกกับฮวังซอลาว่าที่แสดงกับจางดูบงมันมากเกินไปหรือเปล่าถามว่าคุณไม่ได้รู้สึกจริงๆใช่ไหมฮวังซอลาจึงบอกอย่างรำคาญว่าถ้าเธอไม่แสดงให้เนียนก็อาจจะถึงตายได้บอกว่าคิดอะไรไม่เข้าเรื่องหัวหน้ามาได้ยินทั้งสองคนคุยกันจึงขู่ว่าไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยนะฮวังซอลารายงานหัวหน้าว่าตั้งแต่เธอเคยอ่อยผู้ชายมาไม่มีใครง่ายเท่าจางดูบงเลยหัวหน้าจึงบอกว่าปกติแล้วอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นพวกเถื่อนโหดยองกูจึงบอกว่าจางดูบงไม่เคยผ่านเกณฑ์การเป็นตำรวจหัวหน้าเห็นยองกูชอบตัดสินคนจากภายนอกจึงถามยองกูว่าถ้าทีมเรามีหนอนบ่อนไส้คิดว่าจะเป็นใครเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พระเอกเปิดประตูเข้ามาทุกคนมองไปที่พระเอกหัวหน้าจึงบอกให้ดูหน้าพระเอกที่ดูเศร้าและดูเจ็บปวดมากจนเก็บไม่อยู่บอกว่ามีความรู้สึกอะไรก็แสดงออกมาหมดแบบนี้ยังเป็นตำรวจได้เลยนางเอกเอาชุดเจ้าสาวหลายชุดมาช่วยงานการกุศลตามที่คิมดงรันขอไว้คิมดงรันมาดูชุดที่นางเอกเตรียมมาก็เอาไม้ค้ำยันเขี่ยจนผ้าคลุมผมเจ้าสาวในหุ่นล่วงลงไปอย่างไร้มารยาทแล้วบอกว่าชุดแบบนี้ไม่มีผ้าคลุมผมเจ้าสาวจะสวยกว่าทำให้นางเอกโกรธจนเกือบจะต่อว่าคิมดงรันแต่ดูแลเพื่อนของเธอก็ห้ามเอาไว้คิมดงแท็กและคิมดงรันขณะอยู่ในงานประมูลพอได้รู้ว่าพ่อจะมาที่งานนี้ด้วยก็แย่งชิงกันออกไปต้อนรับพ่อทั้งคู่ผลักกันไปมาสุดท้ายคิมดงรันก็ใช้ไม้ค้ำยันฟาดไปที่พี่ชายต่างแม่ของเธอจนได้ออกไปต้อนรับพ่อเข้างานจนนักข่าวได้ภาพคิมดงรันคู่กับพ่อของเธอเป็นครั้งแรกที่ออกงานเป็นทางการด้วยกันนางเอกออกมาส่งข้อความหาเดเล็กว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ได้เห็นว่าเดเล็กมาถึงและคุยกับคิมดงแท็กนางเอกจึงแอบหลบอยู่ข้างพุ่มไม้เพื่อฟังว่าเขาคุยอะไรกันคิมดงแท็กกังวลใจว่าคิมดงรันจะแย่งตำแหน่งผู้สืบทอดบริษัทไปได้ทั้งที่เป็นลูกเมียน้อยที่ถูกปกปิดฐานะมาเป็น30ปีแต่วันนี้ดันมาเปิดตัวแถมได้ถ่ายรูปคู่กับพ่อแล้วด้วยส่วนภาพลักษณ์ของเขาก็มีแต่เป็นคนอันธพาลแถมเป็นคนติดยาคิมดงรันมาแอบฟังอยู่กับนางเอกและได้ยินคิมดงแท็กบอกให้หาความลับนิวเคลียร์ฟิวชั่นมาให้เขาให้ได้ก่อนที่น้องสาวของเขาจะแต่งงานหลังจากนั้นเดเล็กก็ส่งข้อความมาบอกนางเอกว่าติดธุระไปงานไม่ได้แล้วหัวหน้าเรียกพระเอกมาหาเพื่อให้มาเอาไฟล์ภาพจากกล้องหน้ารถที่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่บอกให้พระเอกมาดวลยิงปืนกับเขาหน่อยบอกว่าวันนี้เขากำลังมือขึ้นต้องเอาชนะพระเอกได้แน่พระเอกจึงยอมลงสนามและยิงเข้าจุดกลางทุกนัดได้เหมือนเดิมจนหัวหน้าอารมณ์เสียจากนั้นคังแทระยงก็เข้ามาซ้อมยิงปืนเหมือนกันซึ่งเขาก็ยิงเข้าจุดกึ่งกลางได้ทุกนัดไม่แพ้พระเอกนางเอกเอากล่องพัสดุมาให้เดเล็กที่ร้านรถแต่เดเล็กไม่อยู่เลยได้เจอกับลูกน้องของเดเล็กแทนลูกค้ามาที่ร้านและเอาหมวกมาฝากลูกน้องของเดเล็กเขาจึงใส่มันในทันทีนางเอกมองไปเห็นเขาใส่หมวกทำให้รู้สึกคุ้นเหมือนกับผู้ชายที่แอบเข้าบ้านโซฟีตอนนั้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจ
จนางเอกเดินไปเจอประแจวางอยู่จึงนึกถึงตอนนั้นที่เขาปาประแจไปโดนหัวคนร้ายก่อนที่เขาจะหนีไปได้ลูกน้องของเดเลกบอกว่าจะไปเอากาแฟมาให้นางเอกพอหันหลังไปนางเอกก็เห็นแผลที่ท้ายทอยของเขาจึงตกใจจนทำประแจหล่นพื้นฮวังซอลามาหาจางดูบงที่ร้านอาหารก็ได้เจอกับแบ็คพิวโฮก็จำได้จากภาพในกล้องวงจรปิดว่าเป็นสต็อกเกอร์จางดูบงเอาอาหารมาจะเสิร์ฟแต่ตกใจฮวังซอลาจนทำให้เครื่องดักฟังที่ติดไว้กับปลายม่านจุ่มลงไปในชามจนเครื่องดักฟังพังทำให้ยองกูที่คอยสมทบอยู่ด้านนอกไม่ได้ยินอะไรเลยลูกน้องของเดเลกเห็นนางเอกตกใจจนทำประแจหล่นพื้นจึงเข้ามาบอกนางเอกด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปว่าถึงจะเป็นของที่ไม่อันตรายแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะพร้อมกับจ้องหน้านางเอกอย่างจับพิรุธนางเอกที่คิดว่ารู้ตัวคนร้ายก็เริ่มรู้สึกกลัวจึงบอกว่าวันนี้เดเลกคงไม่ได้เข้ามาแล้วงั้นเธอขอตัวก่อนแต่เขาก็ขวางนางเอกไว้ไม่ให้เดินกลับไปทันใดนั้นเดเลกเดินเข้ามาและถามว่ากำลังทำอะไรกันอยู่หรอทำให้นางเอกโล่งใจเป็นอย่างมากที่เดเลกเข้ามาพอดีนางเอกทำอาหารเช้าให้เดเลกพอเดเลกได้ชิมซุปฝีมือเธอก็บอกว่าอร่อยมากทำให้นางเอกมีความสุขแต่พอรับหลังก็รีบเทน้ำเปล่าเติมในซุปเพราะว่าที่จริงซุปเค็มมากเดเลกเคยคิดว่าคำโกหกที่เราสร้างขึ้นมาก็เพื่อความพอใจและความสนุกแต่หลังจากได้เจอกับนางเอกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าการโกหกบางทีก็ทำให้คนอื่นพอใจได้มากกว่าตัวเองมันทำให้เขามีความสุขที่ได้เห็นนางเอกยิ้มได้บางครั้งเดเลกก็คิดว่าอยากเปิดเผยตัวเองให้นางเอกได้รู้เพราะคิดว่าสักวันเธอคงได้รู้เรื่องความลับของเขาและเขาไม่เคยกลัวเลยเพราะเขาคิดว่าความรักระหว่างเขากับเธอจะแข็งแกร่งมากพอและเธอคงจะยกโทษให้เขาได้เดเลกได้แต่บอกกับตัวเองแบบนั้นแต่เดเลกอาจคิดผิดไปกับสิ่งที่เขาได้เห็นในวันนี้เดเลกได้มาเห็นนางเอกอยู่กับทิงเกอร์ลูกน้องของเขาตามลำพังและเธอกำลังดูหวาดกลัวทำให้นี่เป็นครั้งแรกที่เดเลกรู้สึกกลัวเพราะคิดว่าความลับของเขาอาจจะทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายก็ได้เดเลกเข้าไปหาทั้งสองคนและถามว่าทำอะไรกันอยู่หรอทิงเกอร์จึงบอกว่านางเอกเอาพัสดุมาให้นางเอกที่โล่งใจมากที่เดเลกเข้ามาเวลานี้พอดีจึงรีบเดินเข้าไปหาเดเลกเดเลกชวนนางเอกออกไปกินข้าวแต่นางเอกบอกว่าไม่ได้มาที่นี่นานแล้วจึงอยากขอเดินดูให้ทั่วสักหน่อยจนเห็นรถคันหนึ่งที่ถูกผ้าคลุมอยู่อย่างมิดชิดจึงจะเข้าไปดูแต่เดเลกก็พยายามกันเธอไว้ไม่ให้เธอสนใจมันนางเอกจึงบอกว่าไม่เป็นไรไว้วันหลังเธอค่อยมาดูใหม่ก็ได้นางเอกที่สงสัยว่าทิงเกอร์จะเป็นคนร้ายที่เข้าบ้านโซฟีหรือเปล่าจึงลังเลว่าจะบอกกับพระเอกดีไหมแต่ก็ตัดสินใจไม่บอกและได้แต่คิดว่าถ้าหากใช่แล้วเรื่องที่เขาทำงานกับเดเลกเดเลกจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าพระเอกดูวิดีโอจากกล้องหน้ารถในที่เกิดเหตุที่ได้มาจากหัวหน้าก็ได้เห็นว่าวันนั้นเดเลกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยจึงได้แต่สงสัยว่าวันนั้นเดเลกไปทำอะไรที่นั่นกันแน่ฮวังซอลามาเจอกับจางดูบงและแบ็คพิวโฮพวกเขาจึงมาเล่นไพ่นกกระจอกด้วยกันฮวังซอลาชวนคุยไปเรื่อยจึงได้รู้ว่าแบ็คพิวโฮมีชื่อภาษาอังกฤษว่าปีเตอร์และยังเห็นว่าแบ็คพิวโฮมีปากกาหมึกซึมแบรนด์หรูหายากจึงบอกไปว่าเธอเองก็ชอบปากกาหมึกซึมเหมือนกันจางดูบงจึงบอกว่าแบ็คพิวโฮหาที่ซ่อมปากกาแท่งนี้ไม่ได้แต่เขาชอบปากกาหมึกซึมแท่งนี้มากฮวังซอลาจึงบอกว่าเธอจะแนะนำร้านซ่อมร้านประจำของเธอให้เองฮวังซอลาบ่นว่าเธอเล่นไพ่นกกระจอกเท่าไหร่ก็ไม่เก่งขึ้นเลยแบ็คพิวโฮเห็นเธอมีน้ำใจเรื่องปากกาจึงแกล้งเล่นไพ่นกกระจอกแพ้เพื่อให้เธอได้ชนะทำให้เธอแกล้งดีใจมากยองกูที่นั่งฟังจากเครื่องดักฟังแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยจึงคิดว่าเครื่องดักฟังคงพังแล้วพอโทรหาฮวังซอลาก็ไม่รับเลยนึกเป็นห่วงเธอมากจึงส่งข้อความให้เธอเป็นสัญญาณว่ามีเรื่องผิดปกติพร้อมกับเข้าไปหาเธอที่ร้านอาหารฮวังซอลาเห็นข้อความก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำจากนั้นจึงโทรหายองกูจนได้เจอกันยองกูบอกกับฮวังซอลาว่าเครื่องดักฟังคงพังไปแล้วจางดูบงบอกกับแบ็คพิวโฮว่าเขาได้ยินมาจากพวกลักลอบขนปืนที่เชจูว่าคืนก่อนวันปาร์ตี้สละสดของโซฟีเดเลกเจ้านายของแบ็คพิวโฮได้ส่งมือปืนมืออาชีพมารับปืนและได้ช่วยคนคนหนึ่งไว้ที่เชจูแต่เขาไม่อยากบอกตอนนั้นเพราะรู้ว่าแบ็คพิวโฮมีใจให้โซ
ฟีทำให้แบ็คพิวโฮที่ได้รู้ก็รู้สึกโกรธแบ็คพิวโฮออกมาจากร้านอาหารก็ขับรถกลับออกไปพระเอกที่ขี่มอเตอร์ไซค์สะกดรอยตามแบ็คพิวโฮไปจึงได้รู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนนางเอกไม่สบายใจจนนอนไม่หลับจึงลุกมาและเข้าไปที่ห้องทำงานของเดเล็กนางเอกเปิดโน้ตบุ๊กของเดเล็กคิดจะหาข้อมูลอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจเลิกคิดที่จะจับผิดสามีของเธอนางเอกได้เห็นรูปในแท็บเล็ตของเดเล็กที่ถ่ายคู่กับเธอมากมายเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขจนได้มาเห็นรูปถ่ายเดเล็กกับทิงเกอร์ในรูปนั้นสายตาที่ทิงเกอร์มองเดเล็กดูน่าสงสัยจึงได้แต่คิดว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้เป็นยังไงกันแน่เดเล็กออกมาโทรหาทิงเกอร์และถามว่าได้ข่าวอะไรจากปีเตอร์บ้างไหมและถามว่าเขาได้มีปัญหาอะไรกับนางเอกหรือเปล่าจากนั้นจึงบอกว่าเขาเข้าใจแล้วหลังจากนั้นทิงเกอร์ก็ได้รายงานข่าวความคืบหน้าให้กับใครบางคนว่าปีเตอร์กำลังตามงานของตำรวจสากลอยู่และกระทรวงต่างประเทศยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรแต่ที่เขากังวลคือเรื่องภรรยาของเดเล็กมากกว่ายองกูแกะรอยนิ้วมือของแบ็คพิวโฮจากไพ่นกกระจอกที่ฮาวังซอลาแอบหยิบเก็บกลับมาจนสามารถค้นประวัติของแบ็คพิวโฮได้พระเอกเห็นว่าแบ็คพิวโฮได้ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเดียวกันกับโซฟีด้วยนั่นคือมูลนิธิเพียต้าหัวหน้าจึงสั่งให้พระเอกสืบเรื่องของแบ็คพิวโฮส่วนฮาวังซอลาให้คอยจับตาดูจางดูบงเอาไว้และบอกกับยองกูว่าถ้าไม่อยากกลับไปเรียนหนังสือต่อก็ให้รีบหาฆาตกรให้เจอเร็วๆพระเอกแอบเห็นนางเอกขอยืมรถจากใครบางคนดูผิดปกติจึงส่งข้อความให้นางเอกแต่นางเอกกลับไม่ตอบและปิดเครื่องในทันทีทำให้พระเอกยิ่งผิดสังเกตว่าเธอกำลังจะทำอะไรจึงแอบขี่มอเตอร์ไซค์ตามนางเอกไปเดเล็กแอบเอาตุ๊กตาหมีขั้วโลกที่ซ่อนเครื่องดักฟังไว้เข้ามาวางในห้องประชุมโดยที่ไม่ให้ใครรู้จึงได้อัดเสียงตอนประชุมเรื่องยังหารหัสผ่านเข้าโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่ใช้ระบบป้องกันแบบชีวภาพไม่ได้เพราะโซฟีที่เป็นคนดูแลปกติแล้วเข้าระบบโดยใช้ตัวเธอเองตลอดแต่เพราะโซฟีตายไปแล้วจึงไม่มีใครเข้ารหัสนั้นได้จึงมีคำสั่งให้หาวิธีเปลี่ยนรหัสของโซฟีให้ได้ทำให้มีการติดต่อแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือมาทำดูพระเอกที่ตามนางเอกไปจึงได้รู้ว่านางเอกมาซุ่มดูผู้ชายคนหนึ่งนั่นก็คือทิงเกอร์นางเอกตามทิงเกอร์ไปถึงเซียงกงแห่งหนึ่งจนได้เห็นรถคันที่คนร้ายเกือบจะขับชนเธอในวันนั้นนางเอกพยายามเปิดประตูเข้าไปในรถคันนั้นเพื่อจะถอดเมมโมรี่การ์ดกล้องหน้ารถออกไปแต่เมมโมรี่การ์ดก็ไม่อยู่แล้วนางเอกเกือบจะถูกทิงเกอร์จับได้พระเอกเห็นท่าไม่ดีจึงเตรียมจะเข้าไปช่วยนางเอกแต่โชคดีที่สุดท้ายนางเอกก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิดพระเอกมาหานางเอกที่ร้านและลองถามว่าทำไมเธอถึงไม่รับโทรศัพท์เขานางเอกบอกเธอยุ่งอยู่และเธออยู่ที่ร้านตลอดทำให้พระเอกนึกสงสัยว่าทำไมนางเอกจะต้องโกหกเขาดูแลมาตามหานางเอกทั้งคู่จึงรีบเข้าไปหลบที่ห้องลับดูแลจึงโทรหานางเอกทำให้มีเสียงโทรศัพท์สั่นนางเอกตกใจกลัวว่าดูแลจะได้ยินพระเอกจึงช่วยนางเอกกำโทรศัพท์ในมือของเธอให้แน่นทำให้ดูแลไม่ได้ยินเสียงพระเอกได้แต่สงสัยว่าเพราะอะไรนางเอกถึงไม่ยอมบอกอะไรกับเขาเพราะถ้าเธอบอกเขาเขาน่าจะช่วยเหลือเธอได้และคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเดเล็กส่วนนางเอกพอได้รู้ว่าทิงเกอร์คือคนร้ายก็รู้สึกกลัวกลัวว่าจะเจอความจริงมากกว่านี้กลัวว่าสุดท้ายจะเจออะไรเข้าจึงยังไม่กล้าบอกพระเอกยองกูได้ดูคลิปจากกล้องหน้ารถในที่เกิดเหตุได้เห็นว่าภาพดูแปลกๆจึงคิดว่าวิดีโอนี้อาจจะถูกตัดต่อมาเดเล็กกลับมาถึงบ้านแต่นางเอกไม่อยู่จึงเข้าไปที่ห้องทำงานเอาเครื่องดักฟังออกมาจากตุ๊กตาหมีและได้ฟังการสนทนาในที่ประชุมจากนั้นก็ได้รับข้อความจากทิงเกอร์ว่าพระเอกไปที่อู่รถจึงรีบตามไปเดเล็กมาที่อู่รถได้เจอกับพระเอกพระเอกจึงบอกว่าเขารู้ว่าเป็นรถไว้ให้แลกกันเช่าและคุณดูแลรถพวกนี้อยู่ใช่ไหมพระเอกเห็นรถคันหนึ่งที่ถูกผ้าคลุมไว้อย่างมิดชิดจึงนึกสงสัยแต่เดเล็กก็ขวางไว้ไม่ให้พระเอกเข้าใกล้ทำให้พระเอกยิ่งอยากรู้ว่ามันมีอะไรจึงจะเข้าไปที่รถคันนั้นเดเล็กบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าห้ามแตะต้องรถคันนี้แต่พระเอกก็บอกว่าน่าสงสัยและเปิดผ้าคลุมรถคันนั้นออกจนได้ทำให้เดเล็กโมโหมากปรากฏว่าเป็นรถที่เดเล็กตั้งใจจะทำขึ้นเพื่อเป็นของขวัญให้กับนางเอก
เดเล็กถามพระเอกว่ามาที่นี่ทำไมกันแน่พระเอกจึงบอกว่ามาดูรถคันนี้ยังไงล่ะทั้งคู่จ้องตากันเหมือนกำลังจะฆ่ากันทันใดนั้นคิมดงแท็กก็เข้ามาคิมดงแท็กรู้สึกสนุกที่จะได้เห็นคนต่อยกันและบอกให้เดเล็กแนะนำพระเอกให้เขารู้จักหน่อยจึงได้รู้ว่าพระเอกเป็นสามีเก่าของนางเอกพระเอกจึงบอกว่าแต่เขารู้จักคิมดงแท็กอยู่แล้วจากข่าวและนิตยสารธุรกิจต่างๆพระเอกเห็นคิมดงแท็กคุยกับเดเล็กไปด้วยลูบหัวเขาไปด้วยโดยที่เดเล็กไม่พังอ่ะเลยจึงคิดว่าคิมดงแท็กคงจะมีอำนาจเหนือกว่าเดเล็กแน่จากนั้นพระเอกก็ขอตัวกลับก่อนคิมดงแท็กมาหาเดเล็กเพื่อมาบอกให้เขาหาทางกำจัดน้องสาวต่างแม่ของเขาหรือไม่ก็ทำวิธีไหนก็ได้ให้เขาได้ออกข่าวดีๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์นักธุรกิจให้เขาแต่เดเล็กที่เอาแต่คิดถึงเรื่องพระเอกที่มาละลานเขาถึงที่นี่จึงกังวลใจเลยขอตัวกลับก่อนคิมดงลานได้รู้ว่าคิมดงแท็กจะมาเอารูปภาพที่ใช้ประมูลกลับไปก็สั่งให้คนติดตั้งเครื่องดักฟังไว้ที่ภาพเพราะเธออยากรู้ว่าเขาจะวางแผนอะไรต่อไปนางเอกกลับมาบ้านแต่เดเล็กไม่อยู่จึงเข้าไปดูที่ห้องทำงานของเดเล็กและได้เห็นว่าเดเล็กเปิดโน้ตบุ๊กทิ้งไว้เป็นเสียงการสนทนาในที่ประชุมที่เขาแอบไปดักฟังมานางเอกจึงได้ฟังไฟล์เสียงนั้นเดเล็กกลับมาเจอนางเอกอยู่ในห้องทำงานของเขาและคิดว่าเธอคงได้ฟังไฟล์เสียงนั้นแล้วจึงมีสีหน้าท่าทีเปลี่ยนไปจากเดิมทันทีกลายเป็นคนเย็นชาและสั่งให้นางเอกออกไปจากห้องนางเอกที่ได้เห็นท่าทีของเดเล็กที่เปลี่ยนไปก็รู้สึกเหมือนมีกำแพงที่หนาที่สุดในโลกกันเธอให้ออกห่างจากเขาและคิดว่าปัญหาเรื่องการแต่งงานมันบังคับให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัญหาระหว่างที่อยู่ด้วยกันถึงวันที่นางเอกกับเดเล็กต้องถ่ายนิตยสารชุดแต่งงานด้วยกันเดเล็กที่มีสีหน้ายิ้มแย้มเป็นปกติแต่นางเอกที่ได้เห็นอีกด้านของเขาเมื่อคืนแล้วก็รู้สึกว่าเขาอาจจะกำลังแกล้งยิ้มอยู่ก็ได้จึงบอกว่าถ้าเหนื่อยมากก็ให้บอกเธอมาแต่เดเล็กก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรนางเอกจึงถามว่าเมื่อคืนเขาโกรธเธอใช่ไหมแต่เดเล็กก็บอกว่าไม่นี่ทำไมถามแบบนั้นพระเอกเริ่มสืบประวัติของคิมดงแท็กจึงประติดประต่อเรื่องได้ว่าเขาเป็นคนติดยาที่เป็นนักลงทุนโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นกับชายลึกลับที่คอยทำงานให้ซึ่งก็คือเดเล็กจึงพูดกับตัวเองว่านางเอกไปแต่งงานกับใครเข้ากันแน่นางเอกเห็นเดเล็กที่ภายนอกยิ้มแย้มแต่ที่จริงแล้วข้างในซ่อนอะไรเอาไว้จึงอยากรู้ว่าถ้าเขาโกรธจริงๆเขาจะยังแกล้งทำตัวน่ารักต่อหน้าทุกคนได้ไหมจึงบีบครีมแต่งหน้าเค้กใส่หน้าเดเล็กทำให้เดเล็กที่โกรธแต่ก็ยิ้มถามว่าเธอกำลังทำอะไรนางเอกไม่สนใจยังบีบครีมใส่หน้าและใส่หัวเขาเพิ่มอีกและบอกให้บอกเธอมาตามตรงเดเล็กไม่ตอบอะไรทำให้นางเอกจะบีบครีมเพิ่มแต่ครั้งนี้เดเล็กหลบจนไปโดนเค้กและฉากที่เตรียมไว้ถ่ายงานกระจัดกระจายเละเทะไปหมดทำให้เดเล็กเริ่มโกรธขึ้นมาแต่ก็ยังเก็บอาการนางเอกได้รับแจ้งว่าแม่ของเธอเข้าโรงพยาบาลจึงรีบมาหาแม่แต่แม่ไม่ได้เป็นอะไรมากและถามหาเดเล็กจากนั้นเดเล็กก็ตามเข้ามาแม่ขอบคุณเดเล็กที่ช่วยจัดการเรื่องห้องพิเศษให้และขอบคุณที่อยู่เคียงข้างลูกสาวเธอทำให้เดเล็กบอกกับแม่ว่าเขาจะคอยดูแลนางเอกเองนางเอกบอกให้เดเล็กกลับไปได้แล้วเห็นบอกว่าจะไปออฟฟิศอีกนี่เดเล็กนึกได้จึงขอตัวกลับก่อนนางเอกจะกลับไปเอาของใช้จำเป็นมาให้แม่จึงขับรถกลับมาบ้านแต่ก็เห็นว่าเดเล็กขับรถออกจากบ้านพอดีแต่ไม่ได้ไปทางที่จะไปออฟฟิศอย่างที่บอกเธอไว้จึงนึกสงสัยและขับรถตามไปดูเป็นขนาดเดียวกันกับที่พระเอกซุ่มดูแบ็คพิวโฮจนเขาออกมาจากบ้านจึงขับรถตามไปและพระเอกกับนางเอกต่างก็ได้มาเห็นว่าที่จริงแล้วเดเล็กกับแบ็คพิวโฮนัดออกมาเจอกันนั่นเองแบ็คพิวโฮถามเดเล็กว่าพี่จะฆ่าคนที่ฆ่าโซฟีเพื่อแก้แค้นให้เขาได้ไหมเดเล็กถามว่านายชอบโซฟีจริงๆหรอแล้วทำไมถึงอยู่เฉยแบ็คพิวโฮจึงบอกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับเธอผมคงจะทำให้ชีวิตเธอเป็นทุกข์เดเล็กจึงเข้าใจถ้าพี่ทำไม่ได้ผมจะลงมือฆ่าคนที่ฆ่าโซฟีเองแบ็คพิวโฮบอกกับเดเล็กก่อนจะเดินจากไปนางเอกที่แอบขับรถตามเดเล็กมาจึงได้มาเห็นว่าเดเล็กมีความเกี่ยวข้องกับสตอกเกอร์ของโซฟีเหมือนกับพระเอกที่ตามแบ็คพิวโฮมาจึงได้รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับเดเล็กนางเอกกลับมาที่ร้านมานั่งดื่มโซจูคนเดียวทำไมเดเล็กถึงเกี่ยวข้องกับสตอกเกอร์ของโซฟีได้ยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มเดเล็กกำลังทำอะไรลับหลังฉันอยู่กันแน่พระเอกก็มานั่งดื่มอยู่คน
เดียวเหมือนกันยิ่งได้รู้จักก็ยิ่งน่าสงสัยว่าเดเล็กเป็นใครกันแน่คังอาลืมเธอไปแต่งงานกับเอบ้าที่ไหนเนี่ยแล้วก็ส่งข้อความหานางเอกพระเอกมาหานางเอกตามที่นัดกันนางเอกเอาข้าวของที่พระเอกเคยฝากไว้มาคืนให้เขาทำให้คิดถึงอดีตหลังจากตกลงหย่ากันพระเอกเอาข้าวของที่มีมาฝากไว้ที่นางเอกเขาต้องเดินทางไปทำงานชิ้นต่อไปข้าวของทั้งหมดก็มีแค่นี้ผมไม่อยากต้องเช่าห้องเพื่อเก็บของคุณเป็นครอบครัวคนเดียวที่มีฝากไว้ที่คุณก่อนก็แล้วกันนางเอกเอามันมาคืนฉันเก็บรักษาไว้ให้อย่างดีเห็นว่ามีรูปพ่อแม่อย่างน้อยก็เอามือถือมาถ่ายไว้หน่อยสิไม่งั้นได้หายไปจริงๆแน่พระเอกขอบคุณจะเก็บรักษาอย่างดีหัวหน้าถามพระเอกตามดูนางเอกเป็นยังไงบ้างพระเอกบอกว่าเธออยู่บ้านทั้งวันยังไม่มีอะไรใหม่ส่วนฮวังซอลารู้มาว่าแบ็คพิวโฮเป็นเซียนปากกาหมึกซึมส่วนยองกูบอกว่าวิดีโอกล้องหน้ารถในที่เกิดเหตุถูกตัดต่อหัวหน้าบอกมีรถอีกคันในที่เกิดเหตุให้ฮวังซอลาไปหามาพระเอกรีบบอกว่าเขาจะไปหาให้เองแบ็คพิวโฮเอาปากกามาซ่อมร้านที่ฮวังซอลาแนะนำพอมารับก็มีโน้ตแนบมาในกล่องปากกาบอกว่าคนที่คุณสงสัยว่าเป็นฆาตกรอาจไม่ใช่เขาถ้าคุณอยากรู้งั้นเรามาพบกันแบ็คพิวโฮจึงรีบตามออกไปแบ็คพิวโฮตามมาถึงซอยล้างมีจอภาพเปิดรูปโซฟีเต็มไปหมดจนพระเอกแสดงตัวแบ็คพิวโฮถามว่าแกเป็นใครพระเอกบอกถ้าคุณได้รู้เราอาจเป็นพันธมิตรหรืออาจจะเป็นศัตรูกันแบ็คพิวโฮบอกเรื่องนั้นเขาจะเป็นคนตัดสินเองพระเอกบอกว่าคุณได้เจอโซฟีครั้งสุดท้ายที่ปาร์ตี้สละโสดผมเองก็อยู่ที่นั่นจะไปหาเธอเหมือนกันเพราะเธอเป็นสายให้ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลที่โซฟีติดต่อมาเพื่อแฉเฮเมสก็คือผมเองผมปกป้องโซฟีไม่ได้แต่โซฟีบอกว่าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยอยากหนีจากเฮเมสแบ็คพิวโฮโกรธมากบอกว่าถ้าเธอเป็นสายให้นายก็ต้องปกป้องเธอด้วยชีวิตและเข้าไปต่อยพระเอกด้วยความโกรธแต่พระเอกก็หลบได้และบอกว่าให้ช่วยเขาด้วยแบ็คพิวโฮเห็นเดเล็กจากวิดีโอกล้องหน้ารถว่าเดเล็กอยู่ในที่เกิดเหตุทำให้สงสัยว่าเดเล็กเป็นคนฆ่าโซฟีหรอพระเอกบอกว่าผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจคือคุณไม่ได้เป็นคนฆ่าโซฟีผมจึงมาหาคุณและเราต้องร่วมมือกันเพื่อทวงความยุติธรรมให้เธอนางเอกวางแผนแกล้งทำเป็นคุยโทรศัพท์ให้เดเล็กได้ยินว่าเจอการ์ดความจำในกระเป๋าของโซฟีบอกให้วางเอาไว้ที่ห้องทำงานของเธอก่อนหลังจากนั้นก็ขอบคุณเดเล็กที่ช่วยมาดูแลแม่ของเธอที่โรงพยาบาลเดเล็กรีบมาที่ร้านของนางเอกแอบเข้ามาไม่ให้ใครรู้ค้นหาการ์ดความจำของโซฟีแต่ก็หาไม่เจอนางเอกตามมาจับผิดเดเล็กเจอเดเล็กที่ห้องทำงานจริงๆเธอจับกรรไกรมาควงอย่างชินมือเดเล็กบอกว่าวางกรรไกรก่อนมันน่ากลัวนางเอกบอกคุณน่ากลัวกว่าอีกฉันมีลังสังหรณ์ว่าคุณเกี่ยวข้องกับการตายของโซฟีคุณรู้อะไรไหมว่าก่อนโซฟีตายเธอบอกว่าอย่าเชื่อใจคนใกล้ตัวฉันได้แต่คิดว่าเป็นใครฉันได้เบาะแสมากมายทั้งคนร้ายที่เข้าบ้านโซฟีทั้งคลิปเสียงที่คุณแอบอัดในที่ประชุมทั้งคนที่คุณไปเจอที่ริมแม่น้ำทั้งหมดเกี่ยวข้องกับโซฟีและที่โซฟีถูกฆ่าเพราะว่าเธอเป็นสายลับเป็นสายลับจารกรรมอุตสาหกรรมเดเล็กบอกนางเอกดูหนังมากไปนางเอกบอกใครๆก็ชอบคุณยกเว้นโซฟีคนเดียวและเหตุผลที่โซฟีไม่ชอบคุณก็เพราะคุณเป็นสายลับเหมือนกันกับเธอเดเล็กที่ยอมหักหลังองค์กรและเป็นสายลับสองหน้าแต่เมื่อศัตรูเป็นคนที่เขารักการเจรจาช่างยากเย็นนางเอกบอกต่อไปนี้ถ้าคุณโกหกฉันอีกแค่คำเดียวเราจบกันนางเอกถามว่าเขาฆ่าโซฟีหรือเปล่าเดเล็กตอบว่าไม่ใช่เขาผมทำงานกับโซฟีผมจ้างเธอมาเป็นสายให้ไม่มีเหตุผลต้องฆ่าเธอนางเอกถามว่าถ้ามีเหตุผลคุณก็จะฆ่าเธอหรอนี่ฉันกำลังแต่งงานกับใครคุณเป็นใครกันแน่นางเอกถามว่าใครฆ่าโซฟีเดเล็กบอกว่าน่าจะเป็นเฟลิกซ์มีองค์กรอีกหลายแห่งที่พยายามเข้าหาโซฟีนางเอกบอกคุณปิดบังฉันได้ยังไงเดเล็กบอกเพราะผมกลัวเสียคุณไปนางเอกถามคุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าฉันรู้แล้วจะรู้สึกยังไงเดเล็กบอกคิดสิเขาคิดเป็นพันครั้งหมื่นครั้งแต่การเสียคุณไปเป็นทางเลือกที่แย่ที่สุดนางเอกบอกว่าจะไปอยู่ดูแม่ที่โรงพยาบาลสักพักเดเล็กจึงบอกว่าเขาจะรอเธอกลับมาหลังจากเดเล็กออกไปนางเอกก็ร้องไห้เดเล็กเองพอออกมาจากร้านนางเอกก็มาร้องไห้อยู่ในรถเหมือนกัน
พระเอกดูเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดเห็นนางเอกกับเดเล็กคุยกันตอนที่เรายังแต่งงานกันเขาเฉยๆกับการเห็นนางเอกร้องไห้แต่ทำไมวันนี้ได้เห็นน้ำตาของเธอถึงรู้สึกเจ็บปวดนะดูแลรู้จากคุณมาว่านางเอกมายืมรถเขาไปไหนมาก็ไม่รู้โทรถามนางเอกก็ไม่ยอมบอกดูแลจึงสงสัยและขอดูภาพจากกล้องหน้ารถของคุณมานางเอกมาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลพอออกมาจากห้องก็เจอคิมดงรันที่ออกมาจากห้องข้างๆทั้งคู่เจอกันก็แปลกใจหัวหน้าได้ข่าวว่าจะมีแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือมาเจาะเข้าระบบของโซฟีเลยต้องการซื้อตัวเธอมาทำงานให้ก่อนทางเดเล็กก็ให้คนหาแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือคนนี้เหมือนกันแต่แฮกเกอร์เรียกราคาค่าตัวสูงมากแต่เดเล็กก็ยอมจ่ายขอแค่ให้เธอมาทำงานให้เขาก่อนพระเอกกับยองกูไปหาแฮกเกอร์สาวและชวนเธอมาทำงานให้ตำรวจสากลก่อนแฮกเกอร์สาวเรียกเงินจำนวนมากบอกว่าการทำงานไม่มีคำว่าฟรีบอกว่าถ้าคุณจ่ายให้ฉันภายใน1อาทิตย์ได้ฉันก็ตกลงแต่พระเอกไม่มีเงินเลยบอกจะขอผ่อนเป็นงวดได้ไหมทำให้แฮกเกอร์สาวถอนหายใจหัวหน้าถามคนในทีมว่ามีใครมีเงินบ้างทุกคนต่างหลบหน้าไม่ยอมสบตากันก่อนจะพร้อมใจกันหันไปมองฮวังซอลาเป็นตาเดียวจนฮวังซอลาบอกว่าคนพวกนี้น่าเหลืออดจริงๆแล้วก็รีบเดินหนีไปเดเล็กมาขอต่อรองกับแฮกเกอร์สาวว่ามาให้ทำงานกับเขาก่อนแล้วเขาจะจ่ายตามที่เธอเรียกมาโดยขอจ่ายเงินล่วงหน้า 70% เธอจึงตกลงฮวังซอลาเอาเงินมาให้และบอกหัวหน้าว่าต้องใช้คืนเธอด้วยเธอยื่นเงินให้แต่ไม่ยอมปล่อยจนหัวหน้าต้องดึงเต็มแรงจนพ้นมือเธอและบอกว่าขอบคุณมากครับอย่างสุภาพเดเล็กมาหานางเอกที่ร้านบอกว่าผมเป็นห่วงคุณผมไปเยี่ยมแม่ของคุณที่โรงพยาบาลแม่คุณรู้ว่าเราทะเลาะกันแต่ผมบอกแม่ไปแล้วว่าไม่เป็นไรเดเล็กเอากระเช้าแอปเปิลมาง้อเธอบอกว่ายังจำวันแรกที่เราเจอกันได้ไหมผมรู้ตัวว่าทำผิดต่อคุณถ้าคุณจะให้ผมกินแอปเปิลที่ปักเข็มหมุดอยู่ผมก็จะกินขอแค่ให้คุณยกโทษให้ผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมจะลาออกจากงานขอเวลาผมสัก 2-3 วันแฮกเกอร์สาวได้รับเงินจากทั้งพระเอกและเดเล็กและบอกกับทั้งสองฝ่ายว่าจะทำงานให้พระเอกมาหานางเอกรู้ว่าช่วงนี้นางเอกมีเรื่องเครียดจึงเอารามยอนมาต้มให้นางเอกกินพร้อมกับตัดพริกใส่ให้ด้วยเพราะรู้ว่าเธอชอบนางเอกกินอย่างอร่อยอร่อยพระเอกบอกมีเรื่องบางอย่างที่ฉันไม่ได้บอกเธอเรื่องการเป็นสายข่าวไม่จำเป็นต้องบอกทุกอย่างก็ได้ถ้าเธอยังไม่เชื่อใจฉัน 100% ก็ยังไม่ต้องบอกสิ่งที่เธอรู้เพราะเธอก็ต้องปกป้องตัวเองเหมือนกันหลังจากที่โซฟีถูกฆ่าฉันก็รู้ว่าที่จริงฉันก็คงไม่เก่งเรื่องปกป้องคนอื่นเท่าไหร่แต่จะพยายามให้มากขึ้นฉันจะรอนะถึงเธอจะไม่เชื่อใจฉันแต่ฉันเชื่อใจเธอแล้วพระเอกก็กลับไปหลังจากนั้นดูแลมาบอกกับนางเอกฉันรู้แล้วว่าเธอเอารถของคุณมาไปทำอะไรฉันได้ดูจากกล้องหน้ารถของคุณมาเธอไปที่ลานเก็บขยะมาหรอตามจีฮุนไปที่นั่นใช่ไหมฉันเห็นจีฮุนอยู่ที่นั่นด้วยนางเอกจึงได้รู้ว่าพระเอกตามเธอไปในวันนั้นจึงเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงมาพูดกับเธอแบบนี้คิมดงลานมาดูชุดแต่งงานดูแลเอาชุดออกมาให้เธอเลือกหลายชุดแต่ก็ยังไม่ถูกใจถามว่ามีให้เลือกแค่นี้เองหรอดูแลจึงจะไปเอาชุดอื่นๆมาให้เธอดูเพิ่มอีกคิมดงลานมองไปเห็นชุดเจ้าสาวชุดหนึ่งที่ตั้งโชว์อยู่มันสะดุดตาเธอถามว่าชุดนี้ของใครนางเอกจึงบอกว่าเป็นชุดเจ้าสาวของเพื่อนเธอที่เสียชีวิตไปแล้วคิมดงลานอยากได้ชุดนี้แต่นางเอกบอกว่ารบกวนเลือกชุดอื่นเธอค่ะชุดนี้ไม่ได้คิมดงลานจึงบอกว่าถ้าเธอถูกใจชุดอื่นจะมาเลือกชุดนี้ทำไมทำให้นางเอกโมโหจึงบอกว่างั้นคุณคงเจอชุดที่ถูกใจได้ที่ร้านรับจัดงานศพคิมดงลานที่ได้ยินก็คิดว่านางเอกกล้าท้าทายเธอจึงบอกว่าชุดที่คุณทำก็เป็นได้แค่ผ้ากันเปื้อนที่ร้านทักคาร์บี้มีแค่ชุดนี้ชุดเดียวที่ถูกใจเพราะงั้นไปจัดการชุดนี้ไว้ให้เธอด้วยแล้วก็เดินจากไปพอคิมดงลันออกไปนางเอกก็โมโหมากที่เธอตั้งใจทำชุดนี้ก็เพื่อให้โซฟีได้ใส่คนเดียวฉันจะไม่มีวันให้เธอได้ใส่หรอกนางเอกพูดพร้อมกับถอดชุดออกจากหุ่นนางเอกโมโหจนทำชุดเจ้าสาวขาดเธอเอาแต่พูดขอโทษโซฟีทันใดนั้นนางเอกก็รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในชุดจึงลองตัดชุดเจ้าสาวของโซฟีให้ขาดและได้เจอกับการ์ดความจำที่ทุกคนต่างตามหากันที่จริงแล้วโซฟีซ่อนมันไว้ในชุดเจ้าสาวชุดนี้นางเอกจำได้ว่าพระเอกเคยบอกคนที่มีมันอยู่อาจจะเป็นอันตรายหรือถูกฆ่าแบบโซฟีก็ได้แต่นางเอกกลับคิดว่าใครก็ตามที่มีแฟลชไดร์อันนี้จะสามารถพลิกเกมได้ต่างหาก
เดเล็กบอกกับคิมดงแท็กว่าถ้าแฮกเกอร์สาวที่จ้างมาทำงานให้จนสำเร็จผมจะลาออกจากงานแล้วไปโต้คลื่นที่ไมอามี่ทำให้คิมดงแท็กยิ้มแล้วบอกว่าหลังจากนั้นเขาก็คงยุ่งหน้าดูทิงเกอร์ขับรถมาส่งแฮกเกอร์สาวแต่ไม่ลืมกำชับให้เธอใส่แว่นที่ติดกล้องเอาไว้เพื่อให้เดเล็กได้เห็นภาพเหตุการณ์ด้วยแฮกเกอร์สาวมาเจอกับพระเอกเพื่อมาทำงานที่ตกลงกันไว้พระเอกบอกก่อนจะเข้าไปให้เธอทิ้งมือถือไว้ที่นี่ข้างในเป็นสถานที่ลับห้ามเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเข้าไปยองกูตรวจสอบกระเป๋าของเธอก็ไม่มีอะไรที่ต้องห้ามพระเอกเอารอยนิ้วมือและคอนแทคเลนส์ที่มีรอยพิมพ์ม่านตาของโซฟีให้เธอใส่เพราะต้องใช้มันปลดล็อกประตูแฮกเกอร์สาวจะใส่คอนแทคเลนส์เลยต้องถอดแว่นพระเอกจึงนึกเอะใจว่าแว่นตาดูผิดปกติเลยจับได้แฮกเกอร์สาวเลยถือโอกาสโยนแว่นตาลงตู้ปลาจนพังจนเดเล็กดูภาพจากกล้องต่อไม่ได้เดเล็กร้อนใจที่อยู่ๆกล้องก็ดับไปจึงโทรหาทิงเกอร์เราคงทำอะไรไม่ได้ในเมื่อเราไม่รู้สถานการณ์ข้างในคงต้องอดทนรอดูไปก่อนทิงเกอร์บอกกับเดเล็กแฮกเกอร์สาวใช้ลายนิ้วมือกับรอยม่านตาของโซฟีปลดล็อกประตูเธอพยายามเจาะเข้าโปรแกรมของโซฟีแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจึงเริ่มมองไปรอบๆคิดหาวิธีหนีจะดีกว่าแฮกเกอร์สาวหาทางหนีออกจากศูนย์วิจัยแบบไม่ให้ใครจับได้เพราะกลัวว่าจะถูกทวงค่าจ้างคืนแต่การหนีแบบไม่ให้ใครรู้ก็ไม่ง่ายเลยจนได้เห็นเจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าเชื้อใส่ชุดปกปิดร่างกายและใบหน้าแบบมิดชิดเดินผ่านไปพักซองวานจะเอาอาหารมาให้แฮกเกอร์สาวกลัวว่าเธอจะหิวพอมาถึงก็ไม่เจอเธออยู่ในห้องแล้วจึงรีบโทรแจ้งตำรวจพระเอกกับยองกูที่ได้รับแจ้งจึงรีบตามหาตัวแฮกเกอร์สาวทันทีพักซองวานได้เจอพระเอกจึงทักทายเพราะเคยเจอกันในงานไว้อาลัยของโซฟีพระเอกเปิดเผยตัวไม่ได้ว่าเป็นตำรวจรีบก็รีบแต่ก็ต้องอยู่ทักทายด้วยมารยาททันใดนั้นก็หันไปเห็นคนใส่ชุดฆ่าเชื้อจึงเอะใจจึงตะโกนเสียงดังให้ยองกูได้ยินว่าให้ตามทีมฆ่าเชื้อจนพักซองวานตกใจแฮกเกอร์สาวใส่ชุดฆ่าเชื้อปกปิดใบหน้ามิดชิดหนีออกไปได้และขโมยรถคันหนึ่งขับออกไปมุ่งหน้าสู่สนามบินเธอเตรียมการไว้อย่างดีแฮกข้อมูลของระบบสายการบินไว้เพื่อปลอมตัวปกปิดข้อมูลสำหรับการจองตั๋วเครื่องบินทิงเกอร์ไม่รู้เรื่องว่าแฮกเกอร์สาวหนีไปถึงไหนๆแล้วก็ได้แต่รอให้แฮกเกอร์สาวติดต่อมาเขารอจนถึงรุ่งเช้าแฮกเกอร์สาวหนีไปได้ทำให้หัวหน้าโมโหมากพระเอกแปลกใจถึงเธอจะถอดรหัสไม่ได้เราก็ไม่ได้จะเอาผิดเธอไม่เข้าใจเลยว่าจะหนีทำไมเงินที่ให้ไปก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ทำให้ฮวังซอลามองคอนพระเอกทันทีฮวังซอลารีบถามหัวหน้าว่าเธอจะได้เงินคืนหรือเปล่าไหนหัวหน้าบอกว่าเราจะทำเรื่องเบิกงบประมาณส่วนนี้ได้หัวหน้าเลือกลากอึ้งๆทำให้เธอหัวจะปวดทิงเกอร์รู้ตัวว่าแฮกเกอร์สาวคงหนีไปแล้วจึงมาบอกกับเดเล็กผมเคยเตือนคุณแล้วว่าเราไม่ควรเชื่อใจเธอแล้วเงินที่เธอเชิดไปจะทำยังไงทันใดนั้นคิมดงแท็กก็เข้ามาถามว่าใครเชิดเงินใครหรอคิมดงแท็กพอรู้เรื่องก็โมโหมากฉันจ้างพวกแกเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องผิดพลาดแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ต้องให้ลงไม้ลงมือถึงจะทำงานได้เรื่องใช่ไหมแต่ทิงเกอร์ก็มาห้ามคิมดงแท็กไว้ก่อนเดเล็กรับสายจากนางเอกนางเอกชวนให้เขามากินข้าวด้วยกันเดเล็กจึงรีบมาหาเธอทันทีฉันไม่ได้หิวหรอกค่ะแต่ที่เรียกมาเพราะมีเรื่องจะคุยเดเล็กคุณทรยศเฮเมสแล้วไปร่วมมือกับตำรวจสากลเธอค่ะแค่วางมือจากเฮเมสมันไม่แก้ปัญหาแล้วมันก็สายเกินไปแล้วทางเดียวที่คุณจะเป็นสามีที่ดีได้คือให้ความร่วมมือกับตำรวจสากลเพื่อชดใช้สิ่งที่ทำคุณไม่ได้คิดที่จะติดคุกใช่ไหมเดเล็กบอกไม่แน่นอนแต่ผมรู้จักโลกนี้ดีกว่าคุณคุณเชื่อใจตำรวจไม่ได้นางเอกบอกฉันวางแผนไว้ในหัวหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณแค่ทำตามที่ฉันบอกก็พอถ้าอยากรักษาชีวิตแต่งงานก็ต้องทรยศเฮเมสหรือไม่ก็ทรยศฉันฉันจะให้เวลาคุณ3วันลองตัดสินใจดูเพราะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วเดเล็กกลับมาบ้านและทำลายหลักฐานทุกอย่างที่จะมัดตัวเขาได้เขาลบอีเมลที่เกี่ยวข้องและเผาหลักฐานทุกอย่างไปจนหมดนางเอกเรียกให้พระเอกมาหาที่ร้านบอกว่าเรื่องที่ฉันจะบอกคงทำให้นายตกใจมากพระเอกจึงถามว่าเรื่องสามีคุณหรอนายรู้อยู่แล้วรอให้ฉันบอกอยู่หรอพระเอกถามว่าเดเล็กไม่รู้ใช่ไหมว่าเธอรู้นางเอกบอกฉันบอกเขาไปแล้วและฉันกำลังจะบอกเขาเรื่องนายฉันจะให้เดเล็กยอมจำนนและกับการช่วยนายจัดการเฮเมสพระเอกบอกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนางเอกจึงบอกว่านายยังช่วยโซฟีออกจากเฮเมสเลยครั้งนี้ก็ช่วยเดเล็กด้วยพระเอกถามทำไมไม่หย่ากับเดเล็ก
เธอไม่กลัวเขาหรอนางเอกบอกเขาเป็นครอบครัวและชีวิตแต่งงานครั้งนี้ฉันจะลองไปให้สุดทางดูฉันจะยอมแพ้ไม่ได้ดูแลยกภาพที่นางเอกกับเดเล็กถ่ายนิตยสารชุดแต่งงานเข้ามาเจอพระเอกกำลังจะออกไปพอดีจึงตกใจและทำภาพแต่งงานตกแตกทำให้นางเอกนึกถึงรูปแต่งงานของเธอกับพระเอกในอดีตที่ก่อนหย่าก็ตกแตกแบบนี้ลูกน้องสงสัยว่าฮวังซอลามาหลอกเอาเงินจางดูบงแน่ผู้หญิงที่ไหนจะมากินจำปงคนเดียวแถมใส่เดรสสีแดงรัดติ้วจางดูบงจึงทดสอบฮวังซอลาด้วยการบอกว่าเขาถูกโกงผมหมดตัวแบบนี้จะสู้หน้าคุณได้ยังไงต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาผมแล้วนะฮวังซอลารู้ไต่ว่าโดนทดสอบจึงเอานาฬิกาเรือนนึงมาสวมให้กับเขาแล้วบอกถึงจะปลอมแต่ถ้าคุณใส่ไว้มันก็คือของจริงและยังทิ้งเงินสดไว้ให้เขาติดตัวอีกจำนวนหนึ่งจนจางดูบงต้องทำโทษลูกน้องที่มากล่าวหาผู้หญิงของเขาพระเอกนัดเจอกับแบ็คพิวโฮที่ร้านซ่อมปากกาบอกให้เขาหาสายลับจาก CIA ที่อยู่ในเฮเมสดูต้องมีคนอื่นนอกจากแฮริสันแน่แบ็คพิวโฮบอกแล้วความปลอดภัยของผมล่ะได้ข่าวว่ามีสายลับจากเฮเมสที่อยู่ในกลุ่มตำรวจของคุณถ้าพวกมันรู้ว่าผมช่วยคุณมันไม่ปล่อยผมไว้แน่พระเอกสงสัยว่าเป็นใครจึงให้แบ็คพิวโฮช่วยสืบดูแล้วบอกจะปกป้องเขาจนถึงที่สุดพระเอกมาถามนางเอกที่เคยบอกเขาว่าคนเราเปลี่ยนได้เธอเชื่อแบบนั้นจริงๆใช่ไหมแล้วถ้าตอนนั้นฉันบอกเธอว่าเป็นตำรวจแล้วจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเธอจะเชื่อฉันหรือเปล่านางเอกบอกว่าคงไม่นายไม่เปลี่ยนหรอกพระเอกจึงถามว่าทำไมเธอเชื่อเดเล็กแต่ไม่ยอมเชื่อเขานางเอกบอกว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาในตอนนั้นฉันคิดว่านายไม่มีทางเปลี่ยนได้แต่นายไม่ได้ผิดอะไรเป็นฉันเองที่ผิดฉันยังไม่โตพอแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วพอได้เรียนรู้จากการแต่งงานของเราตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นขอโทษนะที่เรียนรู้ช้าไปพระเอกได้ฟังก็น้ำตาคลอพระเอกบอกทุกอย่างที่เธอทำถ้าทำเพื่อตัวเองฉันก็จะช่วยเธอแต่ถ้าเธอทำเพื่อเขาคนนั้นเธอจะสูญเสียครั้งใหญ่เพราะฉันรู้จักคนโง่คนหนึ่งที่สุดท้ายต้องมาเสียใจที่หลังนางเอกจึงบอกว่าฉันทำเพื่อตัวเองและฝากบอกคนโง่คนนั้นด้วยว่าเลิกเสียใจได้แล้วพระเอกร้องไห้และเดินจากไปพระเอกมาตามดูเดเล็กแต่โดนจับได้เดเล็กถามว่ามาตามผมทำไมมันน่าอึดอัดใครมาเห็นคงคิดว่าคุณแอบชอบผมพระเอกบอกผมกับอาลืมก็คงชอบอะไรเหมือนกันมั้งเดเล็กจึงบอกว่าพวกคุณนี่รสนิยมดีคุณคงเข้าหาอาลืมไม่ได้เลยมาหาเรื่องผมสินะทั้งคู่มองกันเหมือนกำลังแย่งชิงนางเอกผ่านทางสายตาทันใดนั้นก็มีเด็กกำลังจะตกน้ำเพราะจะลงไปเก็บลูกบอลพระเอกเห็นจึงจะรีบวิ่งไปช่วยเด็กแต่เดเล็กก็ผลักพระเอกจนกระเด็นแล้ววิ่งไปช่วยเด็กตัดหน้าพระเอกเด็กร้องจะเอาลูกบอลเดเล็กจะไปเอาบอลมาให้แต่พระเอกที่เสียคะแนนไปแล้วจึงรีบวิ่งกระโดดลงน้ำเพื่อไปเอาลูกบอลมาให้เด็กหลังจากนั้นก็ผลักเดเล็กตกน้ำด้วยกันทิงเกอร์รายงานกับใครบางคนบอกว่าเดเล็กถอนเงินออกมาจนหมดทุกบัญชีและโดนเชิดไปแล้วและผมดักฟังเดเล็กคุยโทรศัพท์กับภรรยาและในตอนนี้เดเล็กก็เปลี่ยนไปแล้วดูแลได้รับแจ้งว่าคิมดงรันตามงานเรื่องชุดเจ้าสาวแต่พนักงานในร้านบอกว่านางเอกกรีดชุดเจ้าสาวชุดนั้นจนพังไปแล้วดูแลจึงโทรไปต่อว่านางเอกว่าทำแบบนั้นถ้าร้านล้มละลายจะทำยังไงหลังร้านปิดมีคนร้ายตัดสายไฟจนไฟดับทั้งร้านและแอบเข้ามาในร้านเขาแอบเข้าร้านมาเพื่อเอาสร้อยเพชรเส้นหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนไว้เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นางเอกมาถึงที่ร้านพอดีนางเอกเห็นไฟที่ร้านดับและรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติจึงเดินดูทั่วทั้งร้านไปเห็นว่ามีคนกำลังแอบเธออยู่ทำให้นางเอกจะจับคนร้ายแต่คนร้ายต่อสู้จนนางเอกเอากรรไกรตัดผ้าแทงเข้าที่ขาของคนร้ายได้1แผลจากนั้นทั้งสองก็ต่อสู้กันจนนางเอกล้มลงหมดสติไปและคนร้ายก็หนีไปได้ก่อนที่ดูแลจะเข้ามาเจอเดเล็กรีบมาที่โรงพยาบาลเจอนางเอกที่ยังปลอดภัยก็โล่งใจจนน้ำตาคลอผมคิดมาตลอดทางว่าถ้าคุณเป็นอะไรไปผมคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้คงจบชีวิตตัวเองแล้วก็คิดว่าถ้าผมต้องตายคุณก็คงจะเศร้าใจเหมือนกันแค่คิดภาพว่าเห็นคุณต้องเศร้าตอนผมตายผมก็รู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกแล้วทำให้รู้ว่าผมทำเรื่องแย่ๆลงไปความรู้สึกแบบนั้นมันเหมือนกรีดแทงใจผมดังนั้นผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะทำตามที่คุณบอกผมจะให้ความร่วมมือกับตำรวจนางเอกบอกฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเองนางเอก
พอเกิดเรื่องจึงบอกกับดูแลว่าพระเอกกับเดเล็กเป็นสายลับและโกหกเธอทั้งคู่ดูแลตกใจและบอกว่าทำไมเธอถึงเอาแต่แต่งงานกับคนพวกนี้กันหัวหน้าพอได้รู้ว่าเดเล็กที่จริงแล้วเป็นสายลับจากเฮเมสก็คาดไม่ถึงบอกว่านางเอกเป็นคนหัวไวแต่พอเป็นเรื่องผู้ชายนี่ไม่ไหวเลยจริงๆและบอกว่าเรื่องทุกอย่างตอนนี้เกี่ยวพันกับนางเอกไปหมดเธอเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงทุกอย่างหัวหน้าเรียกนางเอกมาพบนางเอกขอร้องให้หัวหน้าช่วยเดเล็กฉันจะเกลี้ยกล่อมเดเล็กให้ร่วมมือให้ได้ค่ะฉันรู้ว่าในฐานะที่เขาเป็นนักการทูตสิ่งที่เขาทำมันให้อภัยไม่ได้แต่ได้โปรดให้โอกาสเขาสักครั้งเถอะค่ะจนในที่สุดหัวหน้าก็ตอบตกลงแต่หัวหน้าก็กังวลใจเพราะเดเล็กดูไม่ค่อยยอมคนบอกว่าคุณอาลืมอย่าเชื่อใจเขาจะดีกว่าเพราะเป็นทางเดียวที่คุณจะอยู่ทีมเราได้พระเอกบอกกับหัวหน้าว่าเขาไม่เชื่อใจเดเล็กแต่หัวหน้าบอกว่าแล้วใครเชื่อเราแค่จะใช้งานเขาตั้งหากนางเอกนัดให้เดเล็กมาเจอกับพระเอกพอเดเล็กได้เจอและได้รู้ว่าพระเอกแท้จริงแล้วเป็นตำรวจสากลก็นิ่งไปตั้งแต่เด็กเดเล็กถูกฝึกฝนมาอย่างหนักเพื่อการเป็นสายลับแต่ในตอนนี้ที่เขากำลังถูกเปิดโปงโดยบุคคลที่ไม่สมควรที่สุดเขาไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้ทำไมก่อนหน้านี้เขาถึงไม่นึกสงสัยเลยหรือเป็นเพราะความรักกำลังบังตาเขาคิดว่าเขาได้ทำพลาดไปแล้วหัวหน้าเริ่มการสอบสวนเดเล็กและถามว่าเขารู้จักกับแฮริสันได้ยังไงผมเจอกับแฮริสันในงานทางการทูตที่นิวยอร์กช่วยแปลเอกสารญี่ปุ่นให้แต่ดันเป็นเอกสารของคดีชิราบุเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องมาพัวพันกับคดีนี้เขาใช้มันข่มขู่ผมไม่มีทางเลือกผมตัดสินใจผิดพลาดไปหัวหน้าจึงบอกว่าถ้าทำผิดพลาดงั้นก็ต้องแก้ไขให้ถูกหวังว่าคุณจะให้ความร่วมมือกับเราหลังจากหัวหน้าสอบสวนเสร็จด้วยใบหน้าที่เป็นมิตรจึงส่งงานต่อให้พระเอกและเขียนโน้ตในเอกสารที่ส่งให้ว่าให้เริ่มทรมานเขาได้เลยพระเอกเลือกใช้เครื่องจับเท็จในการสอบสวนและพยายามยั่วโมโหเดเล็กเพื่อทดสอบเครื่องจับเท็จคุณเคยฆ่าคนมาก่อนหรือเปล่าเดเล็กตอบว่าไม่เคยแต่เครื่องจับเท็จก็ไม่ร้องแปลว่าเขาไม่ได้โกหกจนเดเล็กบอกว่าเขามานั่งตรงนี้โดยมีชีวิตเป็นเดิมพันถ้าอยากให้เขาเป็นสายข่าวให้ก็ช่วยจริงใจกับเขาด้วยแต่พระเอกบอกว่าทำใจเชื่อเขาไม่ลงเดเล็กบอกกับพระเอกน่าผิดหวังจริงๆไหนเคยบอกว่าเป็นมือสไนเปอร์แต่เป้าอยู่ตรงหน้าก็ยังยิงไม่โดนผมจะฝากชีวิตไว้กับคุณได้จริงๆหรอเพราะโซฟีก็เคยเป็นสายข่าวให้คุณนี่พระเอกที่เคยทำพลาดเรื่องโซฟีพอได้ยินก็ฉุนเข้าไปกระซิบบอกกับเดเล็กว่าวันนั้นเขาเห็นเดเล็กก็ยืนอยู่ที่เกิดเหตุด้วยพิสูจน์ได้ไหมล่ะว่าไม่ได้ฆ่าเธอเดเล็กบอกว่าเขาพูดไปแล้วว่าไม่ได้ฆ่าแต่ดูเหมือนนายจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นายมันก็แค่ตำรวจไร้น้ำยาที่ทำให้สายข่าวถูกฆ่าดูท่าจะไม่ใช่ครั้งแรกด้วยละสิทำให้พระเอกฉุนขึ้นมาอีกเพราะยังไม่หายสงสัยในตัวเดเล็กจนคนในทีมต้องมาเอาตัวพระเอกออกไปนางเอกเอาแฟลชไดร์ของโซฟีซ่อนไว้ในขวดน้ำหอมและพกมันใส่ไว้ในกระเป๋าของเธอพระเอกมาเจอกับนางเอกบอกว่าเดเล็กไม่รักษาสัญญาเขาไม่คิดจะให้ความร่วมมือเลยนางเอกจึงบอกว่าแล้วนายได้ไปทรมานเขาหรือเปล่าที่นายเคยบอกว่าถึงนายจะเป็นสามีที่แย่แต่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นตำรวจที่ดีนายได้ใช้อารมณ์มากเกินไปหรือเปล่าพระเอกจึงบอกว่าเขาไม่มีเวลาแล้วจะต้องรวบรวมข้อมูลให้ได้เร็วที่สุดนางเอกจึงถอนหายใจแล้วบอกว่าช่วยเชื่อใจเดเล็กหน่อยเถอะพระเอกบอกผมมองไม่ออกเลยว่าสามีคุณอยู่ระดับไหนดูจากที่เขาไม่นึกสงสัยเรื่องผมเลยก็คงเป็นสายลับระดับล่างแต่ดูจากที่เขาหลอกเธอเขาอาจจะเป็นสายลับชั้นหนึ่งเลยก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงทุกอย่างจะจบแบบที่เธอต้องการนางเอกเห็นว่าพระเอกยังไม่เชื่อใจเดเล็กจึงตัดสินใจยังไม่ให้แฟลชไดร์ของโซฟีกับเขาแบ็คพิวโฮมาหลอกถามเรื่องหนอนบ่อนไส้ในทีมพระเอกจากทิงเกอร์บอกว่าเขาไม่เชื่อใจเดเล็กแล้วทิงเกอร์ก็ไม่ไว้ใจเดเล็กแล้วเหมือนกันจึงบอกว่าถ้าเขารู้เรื่องแล้วจะรีบแจ้งไปหลังจากนั้นเดเล็กก็เข้ามาเดเล็กแปลกใจว่าแบ็คพิวโฮมาทำอะไรที่นี่แบ็คพิวโฮจึงบอกว่ามาถามข่าวเรื่องจะกล่อมคิมดงแท็กยังไงต่อไปก่อเรื่องกันไว้ขนาดนั้นผมก็ต้องมาสิทิงเกอร์จะเดินไปส่งแบ็คพิวโฮกลับเดเล็กกับแบ็คพิวโฮจึงได้เห็นว่าทิงเกอร์บาดเจ็บที่ขาเลยเดินไม่ค่อยสะดวกดูแลบอกว่าตั้งแต่นางเอกไปอยู่ในที่เกิดเหตุของโซฟีก็เริ่มเป็นแกนกลางของปัญหาซะเองบอกว่าเธอนั่นแหละเป็นปัญหาเธอต้องรับผิดชอบถ้าเราจะล้มละลายก็เพราะเธอไงเพราะเธอทำให้เราสูญเสียลูกค้ารายใหญ่อย่างคิมดงรันไปถ้าเป็นแบบนี้แม้แต่ค่าน้ำค่าไฟก็คงไม่มีปัญญาจ่ายอยากกินจาจังมยอนเคล้าน้ำตาอีกหรอ
อในอดีตนางเอกกับดูแลต้องต่อสู้ทำร้านตัดชุดแต่งงานกันมาอย่างยากลำบากต้องย้ายร้านแถมไม่ค่อยมีเงินแม้แต่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟในวันที่ต้องย้ายร้านก็สั่งจาจังมยอนมานั่งกินกันหน้าร้านกันสองคนพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยกันแล้วก็สัญญากันว่าจะต้องต่อสู้เพื่อเปิดร้านให้ใหญ่กว่าเดิมให้ได้นางเอกคิดถึงเรื่องในอดีตก็บอกว่าไม่มีทางจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นอีกดูแลจึงบอกให้ไปขอร้องอ้อนวอนคิมดงรันให้กลับมาใช้บริการร้านเราสินางเอกจึงลำบากใจแถมยิ่งไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลยยิ่งอึดอัดต่อกันไปอีกแต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าคิมดงรันมีจุดอ่อนเรื่องแม่อยู่เพราะแม่ของเธอเป็นเมียเก็บผอ.คังซื้อชุดสูตรใหม่ให้พระเอกทำให้พระเอกซาบซึ้งเพราะที่ผ่านมาพระเอกนับถือผอ.คังเหมือนพ่อผอ.คังบอกกับพระเอกนายรู้สึกโดดเดี่ยวในโลกนี้เหมือนอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมแต่ไม่หรอกสุดท้ายคนทุกคนก็ตัวคนเดียวกันหมดนั่นแหละอย่าเศร้าไปเลยจากนั้นพระเอกก็ได้ไปเห็นรูปถ่ายของภรรยาและลูกๆของผอ.คังที่วางอยู่บนโต๊ะดูแลเรียกพระเอกกับเดเล็กมาที่ร้านและพาทั้งคู่มาดูในห้องเดรสว่ามีคนร้ายแอบเข้ามาและในวันนั้นที่นางเอกบาดเจ็บก็เพราะว่าต่อสู้กับคนร้ายและยังบอกว่าวันนั้นนางเอกได้เอากรรไกรแทงขาคนร้ายไปได้หนึ่งแผลทำให้เดเล็กที่เคยเห็นว่าทิงเกอร์บาดเจ็บที่ขาจึงรู้ได้ทันทีว่าเป็นทิงเกอร์ส่วนพระเอกก็ได้แต่สงสัยว่าเป็นใครเดเล็กกลับมาที่ร้านรถเห็นจากกล้องแอบถ่ายในห้องทำงานของนางเอกว่ามีคนใส่ชุดดำปิดหน้าปิดตาเข้ามาในห้องนางเอกจึงคิดว่าเป็นคนร้ายเลยหยิบมีดและออกไปที่ร้านนางเอกทันทีเดเล็กเข้าไปในห้องทำงานนางเอกไม่เจอใครจึงมองไปที่กล้องที่แอบติดไว้มีโน้ตแปะอยู่ที่กล้องว่าสนุกมากไหมจากนั้นคนร้ายก็โผล่มาจากด้านหลังทั้งคู่จึงต่อสู้กันจนสุดท้ายคนร้ายก็เปิดเผยใบหน้ากลายเป็นพระเอกพระเอกถามว่านายติดกล้องแอบส่องภรรยาตัวเองทำไมเป็นโรคจิตหรอเดเล็กจึงบอกว่าไม่ได้แอบส่องแต่คอยระวังต่างหากจากนั้นนางเอกก็เข้ามาในห้องทำให้ทั้งคู่ต้องเข้าไปหลบในห้องลับพระเอกหัวไปชนกับชั้นวางของทำให้ผ้าล่วงลงมาเดเล็กตกใจกลัวเสียงดังเลยเข้ามาช่วยจับผ้าไว้ทำให้ทั้งสองคนใกล้ชิดกันมากแค่มีผ้าบางๆกั้นอยู่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นางเอกกำลังโทรหาเดเล็กทำให้มือถือเดเล็กสั่นเดเล็กจับผ้าอยู่ทำให้ไม่มีมือจะหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงพระเอกกลัวนางเอกจะได้ยินเสียงสั่นของโทรศัพท์จึงช่วยกำโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋าตรงก้นของเดเล็กจากนั้นนางเอกก็เดินออกไปพระเอกใส่สูทชุดใหม่มาหาเดเล็กและบอกกับเดเล็กว่าเราต้องการจับคิมดงแท็กกับบอสของเขาให้ได้แต่เดเล็กบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าบอสเป็นใครปกติรับคำสั่งที่เฮเมสผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นและทิงเกอร์เป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้ถ้าเราจับทิงเกอร์ได้ก็จะสาวไปถึงบอสได้และอีกไม่กี่วันทิงเกอร์ก็ต้องไปทำงานที่ญี่ปุ่นให้บอสหลายวันพระเอกวางแผนจะจับคิมดงแท็กในวันแต่งงานของคิมดงรันน้องสาวต่างแม่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทิงเกอร์ไม่อยู่เกาหลีพอดีโดยให้เดเล็กโกหกว่าเขาได้ข้อมูลของโครงการอีโคซันมาแล้วและล่อให้เขาออกมาเพื่อจับกุมหัวหน้าถามว่าแล้วเราจะเข้าไปในงานแต่งได้ยังไงพระเอกจึงบอกว่าเขาเชิญผู้เชี่ยวชาญไว้แล้วนางเอกที่มาตามนัดของพระเอกได้เห็นพระเอกกับเดเล็กใส่สูทหล่อเนี๊ยบยืนคู่กันก็อึ้งในความหล่อพระเอกบอกให้นางเอกหาทางเป็นผู้ดูแลเรื่องชุดแต่งงานของคิมดงรันเพื่อจะได้เอาคนเข้าไปในงานแต่งได้แต่นางเอกบอกว่าอาจจะไม่ได้ทำชุดให้คิมดงรันแล้วพระเอกจึงบอกว่าเธอกลัวหรอแต่เดเล็กบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะช่วยเธอเองพร้อมกับโอบนางเอกโชว์หลังจากนั้นทั้ง3คนก็ไปกินข้าวด้วยกันนางเอกบอกว่าเดเล็กกินเผ็ดไม่ได้พระเอกจึงบอกว่าคงกินแบบของเด็กอนุบาลละสิไม่เคยกินข้าวกับผู้ชายแบบแมนๆใช่ไหมบอกว่าใครเขาใช้ตะเกียบกันแล้วก็ใช้มือกินโชว์แบบแมนๆเดเล็กเห็นจึงยอมไม่ได้เลยกินของเผ็ดโชว์แถมกินพริกตามขิงพระเอกไปอีกนางเอกได้แต่นั่งอึ้งกับทั้งคู่นางเอกนัดคิมดงรันมาดูชุดที่ร้านและบอกว่าเธอทำชุดไว้ให้แม่ของเจ้าสาวด้วยเป็นของขวัญจะได้เป็นความทรงจำในวันแต่งงานของลูกสาวแต่ไม่รู้ว่าท่านจะชอบไหมคิมดงรันที่มีปมเรื่องแม่พอเห็นนางเอกทำชุดให้แม่ของเธอด้วยจึงซาบซึ้งและให้นางเอกกลับมาดูแลเรื่องชุดเจ้าสาวของเธออีกครั้งนางเอกหลอกถามคิมดงรันว่าคิมดงแท็กพี่ชายของเธอจะมางานแต่งด้วยหรือเปล่าคิมดงรันบอกว่าเธอติดต่อพี่ชายไม่ได้มาสักพักแล้วแต่เขาต้องมาแน่เพราะเกรงใจพ่อทำให้นางเอกสบายใจขึ้นมา
พระเอกบอกกับหัวหน้าว่าถ้าจบภารกิจนี้แล้วให้เขาไปอเมริกาเถอะหัวหน้าถามว่าทำไมล่ะเป็นเพราะคุณอาลืมหรอพระเอกไม่ตอบแต่บอกว่าเขาขอร้องหัวหน้าจึงบอกว่าทำไมนายเศร้าได้ถึงขนาดนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้สักวันจะถูกจับได้ตอนนี้ก็เหมือนแค่ถ่วงเวลาออกไปเท่านั้นแต่สุดท้ายหัวหน้าก็ตอบตกลงนางเอกกับพระเอกวางแผนเรื่องจะจับกุมคิมดงแท็กในวันพรุ่งนี้โดยนางเอกจะเข้าไปที่งานก่อนและแอบไปติดตั้งกล้องกับเครื่องดักฟังไว้ในห้องพักของคิมดงแท็กส่วนคิมดงแท็กจะต้องไปงานแน่เพราะเขาเกรงใจพ่อนางเอกขอบใจพระเอกที่ช่วยเดเล็กพระเอกจึงบอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าจับคิมดงแท็กได้แล้วเดเล็กก็จะปลอดภัยเพราะหัวหน้ารับปากแล้วว่าจะช่วยนางเอกบอกทำไมนายพูดเหมือนจะไม่อยู่ดูเลยล่ะแล้วก็เห็นว่าเน็กไทพระเอกไม่ค่อยเข้ากับชุดสูทเลยจะถอดออกและหาเส้นใหม่มาเปลี่ยนให้พระเอกเริ่มหวั่นไหวที่ได้ใกล้ชิดนางเอกแต่ก็ตั้งสติและบอกว่าไม่ต้องหาเส้นใหม่มาเปลี่ยนให้เขาหรอกส่วนเส้นนี้ก็ให้เธอเก็บไว้เถอะหรือไม่ก็ทิ้งไปก็ได้ก่อนจะจากไปถึงวันแต่งงานของคิมดงรันสายลับในทีมทุกคนต่างก็เตรียมพร้อมและวางแผนกันเป็นอย่างดีทั้งปลอมตัวเป็นพนักงานเสิร์ฟในงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเป็นแขกของงานส่วนนางเอกก็มาดูแลเรื่องชุดเจ้าสาวให้คิมดงรันในงานนางเอกได้ยินจากคิมดงรันว่าคิมดงแท็กจะไม่มาร่วมงานแต่งด้วยแล้วจึงตกใจแต่คิมดงรันโมโหและส่งข้อความข่มขู่คิมดงแท็กว่าจะแฉนักข่าวในงานเรื่องเขามั่วผู้หญิงพร้อมกับส่งรูปหลักฐานให้ดูแถมเดเล็กยังโทรหาคิมดงแท็กบอกว่าได้ข้อมูลโครงการอีโคซันมาแล้วให้เขารีบมาเจอกันที่งานแต่งงานตอนบ่าย2ทำให้คิมดงแท็กเปลี่ยนใจรีบไปงานแต่งของคิมดงรันทันทีนางเอกรีบไปติดกล้องและเครื่องดักฟังไว้ที่ห้องพักของคิมดงแท็กตามแผนได้สำเร็จเดเล็กก็ได้รับสายจากคิมดงแท็กว่ากำลังจะถึงงานคิมดงแท็กมาถึงหน้างานและลงจากรถทุกคนกำลังเตรียมตัวจะเข้าจับกุมคิมดงแท็กตามแผนอยู่ๆคิมดงแท็กก็รับโทรศัพท์จากใครบางคนจากนั้นก็กลับขึ้นรถแล้วออกจากงานไปทันทีทำให้ทุกคนงงว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกมาถามพระเอกว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกบอกกับนางเอกว่าคิมดงแท็กหนีไปได้น่าจะมีข้อมูลรั่วไหลเดเล็กเดินเข้ามาพอดีถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกจึงบอกว่าคิมดงแท็กหนีไปแล้วเดเล็กบอกเป็นไปได้ยังไงฉันเพิ่งจะคุยโทรศัพท์กับเขาพระเอกที่ไม่เชื่อใจเดเล็กอยู่แล้วพอรู้ว่าเดเล็กเพิ่งวางสายจากคิมดงแท็กก่อนจะหนีจึงยิ่งสงสัยเดเล็กเข้าไปอีกนางเอกลองถามคิมดงรันเรื่องคิมดงแท็กแต่คิมดงรันที่เพิ่งได้รู้มาเหมือนกันว่าคิมดงแท็กจะไม่เข้าร่วมงานแล้วจึงโมโหทำให้นางเอกแน่ใจว่าคิมดงรันคงไม่รู้เรื่องด้วยหัวหน้าได้รับแจ้งว่าคิมดงแท็กหนีไปถึงญี่ปุ่นแล้วจึงโมโหมากและคิดว่ามีข้อมูลรั่วไหลทุกคนต่างสงสัยเดเล็กจนหัวหน้าถามย้ำกับพระเอกอีกครั้งว่าเราเชื่อใจเดเล็กได้จริงๆหรอพระเอกที่เชื่อใจนางเอกจึงบอกไปว่าเขาเชื่อว่าเดเล็กไม่ได้หักหลังเราพระเอกนัดเดเล็กออกมาเจอในสถานที่ห่างไกลและไม่มีผู้คนเดเล็กนั่งแท็กซี่มาเพราะกลัวว่าจะโดนสะกดรอยตามพระเอกบอกเวอร์เกินไปหรือเปล่าแต่เดเล็กบอกด้วยสีหน้าจริงจังว่านายพูดแบบนี้กับสายข่าวได้ยังไงทีมนายมีหนอนบ่อนไส้อยู่ชัดๆยังใจเย็นอยู่อีกที่ฉันทำขนาดนี้เพราะเชื่อใจนายถ้าเกิดเฮเมสรู้ว่าฉันร่วมมือกับนายฉันไม่รอดแน่แถมอาลืมก็จะเสี่ยงไปด้วยระหว่างนั้นแท็กซี่ที่จอดรอเดเล็กมาจ่ายเงินอยู่ก็บีบแตรเร่งแต่เดเล็กไม่มีเงินสดและไม่อยากใช้บัตรเครดิตเพราะกลัวจะถูกสะกดรอยจึงขอให้พระเอกจ่ายค่าแท็กซี่แทนให้หน่อยพระเอกที่เหนื่อยใจกับเดเล็กเลยบอกกับคนขับแท็กซี่บอกว่าอย่าไปสนคนสติไม่ดีเลยครับผมจะจ่ายแทนให้เองพอหยิบกระเป๋าเงินออกมาปรากฏว่าเงินสดก็ไม่พอจ่ายเหมือนกันคนขับรถเริ่มไม่พอใจและคิดว่า2คนนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าทันใดนั้นนางเอกก็ขับรถเข้ามาพอดีทำให้เดเล็กดีใจและขอให้นางเอกจ่ายเงินให้แทนนางเอกหยิบกระเป๋าเงินออกมาแต่ดันทำกุญแจรถล่วงไม่รู้ตัวคนขับแท็กซี่ถามว่าพวกเขาเป็นใครนางเอกจึงบอกว่าเป็นสามีคนขับบอกงั้นหรอแต่เวลาเขาเห็นผู้ชาย2คนมาในที่เปลี่ยวแบบนี้ก็คิดได้2อย่างถ้าไม่เป็นแฟนกันก็เป็นศัตรูกันพระเอกบอกกับนางเอกว่าคิมดงแท็กหนีไปญี่ปุ่นแล้วคิดว่าน่าจะมีข้อมูลรั่วไหลพระเอกสงสัยเดเล็กแต่เดเล็กบอกว่าไม่ใช่เขาจะยิงเท้าตัวเองทำไมให้เจ็บตัวเป็นคนในทีมนายนั่นแหละนางเอกลองคิดว่า
ถ้าข่าวรั่วไหลมาจากตำรวจแปลว่าตอนนี้เดเล็กก็ตกอยู่ในอันตรายและถ้าคนในทีมพระเอกเป็นหนอนบ่อนไส้พระเอกก็เสี่ยงด้วยเหมือนกันแต่พระเอกบอกว่าไม่ใช่คนในทีมเขาแน่นอนเขามั่นใจจนพระเอกกับเดเล็กเริ่มจะทะเลาะกันทำให้นางเอกเหนื่อยใจนางเอกหากุญแจรถไม่เจอสองหนุ่มเลยแย่งกันลงไปหากุญแจรถให้นางเอกพอหาเจอก็เถียงกันบอกนางเอกว่าตัวเองเป็นคนหาเจอก่อนนางเอกเหนื่อยใจกับทั้งคู่ทั้งที่เป็นสถานการณ์ที่จะต้องร่วมมือกันแต่ก็ทะเลาะกันตลอดจึงบอกพระเอกให้ลงไปเอาผ้าห่มท้ายรถให้หน่อยและบอกเดเล็กให้เอาขวดน้ำท้ายรถให้เธอด้วยจากนั้นก็ขับหนีทั้งคู่กลับบ้านไปให้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2คนทำให้เดเล็กต้องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พระเอกกลับบ้านนางเอกบอกกับเดเล็กว่าตอนนี้เธอกังวลใจมากเพราะสถานการณ์ของเดเล็กตอนนี้เหมือนกับของโซฟีเลยแต่ถึงยังไงฉันก็จะอยู่ข้างคุณจีฮุนเองก็จะต้องช่วยคุณจนถึงที่สุดแน่นอนถึงแม้คุณจะไม่เชื่อใจเขาก็ตามเดเล็กบอกผมรู้เพราะถ้าเป็นผมคงไม่เสนอตัวเข้าช่วยตั้งแต่แรกด้วยซ้ำที่จริงผมชื่นชมเขามากหัวหน้าได้รับแจ้งว่ามีคนในทีมเป็นหนอนบ่อนไส้จริงๆทำให้ทุกคนต่างคิดสงสัยว่าเป็นใครเดเล็กมาหาทิงเกอร์บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ญี่ปุ่นยักยอกเงินและเขาบอกบอสว่าจะส่งทิงเกอร์ไปจัดการให้ทิงเกอร์แปลกใจที่บอสสั่งงานผ่านเดเล็กโดยตรงทั้งที่ปกติจะสั่งงานผ่านเขาแต่เดเล็กบอกว่าครั้งนี้บอสร้อนใจและหวังพึ่งทิงเกอร์อยู่ทำให้ทิงเกอร์ดีใจพระเอกมาเจอกับนางเอกถามว่าเดเล็กเป็นยังไงบ้างนางเอกโมโหที่ทั้งสองคนเจอหน้ากันก็เอาแต่ทะเลาะกันแต่พอรับหลังคนนึงก็บอกชื่นชมอีกคนส่วนอีกคนก็มาถามว่าอีกคนเป็นยังไงบ้างทำไมไม่พูดกันไปตรงๆเลยสามีทั้งสองคนของฉันก็มีเรื่องที่เหมือนกันอยู่สินะช่วยจริงใจต่อกันหน่อยได้ไหมเดเล็กถึงเขาจะดูโอเคแต่ที่จริงเขากังวลมากเพราะอะไรๆก็ไม่เป็นไปตามแผนฉันเองก็กังวลกลัวจะเหมือนกับโซฟีแต่พระเอกบอกไม่ต้องกังวลเขาจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่จางดูบงนอนดูรูปถ่ายของเขาที่ถ่ายคู่กับฮวังซอลาอยู่ๆลูกน้องก็เล่นกันจนทำม่านลูกปัดที่แอบติดเครื่องดักฟังพังลงมาทำให้จางดูบงได้เห็นว่ามีเครื่องดักฟังซ่อนอยู่ในลูกปัดนี้ทำให้เขานึกสงสัยฮวังซอลาฮวังซอลามาหาจางดูบงแต่เห็นข้าวของเละเทะกระจัดกระจายจางดูบงโทรบอกฮวังซอลาว่าขอโทษด้วยที่อยู่รอไม่ได้พอดีลูกน้องทะเลาะกันและเขาพาลูกน้องไปโรงพยาบาลฮวังซอลาจึงหาเครื่องดักฟังที่เธอซ่อนเอาไว้จนเจอและเก็บเอากลับไปโดยที่ไม่รู้ว่าจางดูบงกำลังดูเธอผ่านกล้องแอบถ่ายที่ซ่อนอยู่พอได้เห็นก็รู้สึกแค้นใจที่ถูกหักหลังจึงถอดนาฬิกาที่เธอเคยให้ปาทิ้งจนแตกแล้วก็ได้รู้อีกว่าในนาฬิกาก็มีเครื่องติดตามอยู่อีกเหมือนกันนางเอกนั่งคิดว่าถ้าทีมพระเอกมีหนอนบ่อนไส้ก็คงเอาแฟลชไดร์ของโซฟีไปให้ไม่ได้ในตอนนี้จึงคิดว่าจะทำยังไงต่อไปดีทันใดนั้นคิมดงรันก็เข้ามาทำให้นางเอกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าทำให้คิมดงรันผู้หญิงที่ร้ายทรงพลังและรวยสุดๆมาอยู่ฝ่ายเธอได้และยิ่งเธอเป็นศัตรูกับคิมดงแท็กศัตรูของศัตรูก็คือมิตรของเรานางเอกจึงยื่นข้อเสนอกับคิมดงรันว่าจะบอกว่าคิมดงแท็กกำลังวางแผนจะทำอะไรแลกกับให้คิมดงรันปกป้องเธอเพราะเธอต้องการคนที่จะพึ่งพาได้แล้วเธอจะยอมช่วยคิมดงรันทำลายคิมดงแท็กพระเอกเอาของมาให้นางเอกข้างในคือปืนแก๊สบอกให้เธอเอามันไว้ใช้ปกป้องตัวเองและให้พกมันไว้ตลอดเวลาฮวังซอลาสงสัยพระเอกว่าเป็นหนอนบ่อนไส้จึงลองค้นโต๊ะพระเอกแต่ยองกูไม่เชื่อว่าพระเอกจะทำแบบนั้นเขาทำอะไรพร้อมๆกัน2 อย่างไม่ได้หรอกครับผมไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นหนอนบ่อนไส้เดเล็กบอกกับพระเอกว่าเฮเมสจ้างสายข่าวคนใหม่มาเป็นตำรวจสากลและอีก1ชั่วโมงเขาจะไปที่ดับเบิลโฮลดิ้งเดเล็กกับพระเอกจึงจะตามไปที่นั่นฮวังซอลาเอาเครื่องดักฟังที่เก็บกลับมาให้ยองกูบอกให้หาอันใหม่มาให้หน่อยพออคังเข้ามาไม่เห็นพระเอกจึงถามหาแต่ยองกูบอกว่าติดต่อพระเอกไม่ได้ทำให้ทุกคนยิ่งเริ่มสงสัยว่าทำไมช่วงนี้พระเอกเอาแต่ทำตัวแปลกๆพระเอกปิดเครื่องเพราะกำลังจะเข้าไปจับตัวหนอนบ่อนไส้จึงปลอมตัวเข้าไปที่ดับเบิลโฮลดิ้งบอกว่าเขาเป็นคนที่นัดไว้แต่ก็โดนจับได้เพราะมีการเปลี่ยนเวลานัดและคนที่นัดไว้ก็ได้มาและกลับไปแล้วทำให้พระเอกหนีสุดชีวิตจนเกือบจะถูกจับได้แต่เดเล็กที่ถือกาแฟมา2 แก้วเผื่อพระเอกด้วยก็เอากาแฟสาดใส่พวกเขาและต่อสู้จนหนีขึ้นรถออกมาได้
แบ็คพิวโฮที่เคยแอบมาติดเครื่องอัดเสียงตอนที่มาหาทิงเกอร์ครั้งที่แล้วก็กลับมาถอดเครื่องออกไปฟังพร้อมกับมาเอาปากกาหมึกซึมที่สามารถช็อตไฟฟ้าให้สลบได้ที่เคยฝากให้ทิงเกอร์ซ่อมให้ก็เอามาเสียบไว้ที่กระเป๋าเสื้อสูทแบ็คพิวโฮได้ฟังจากเครื่องอัดเสียงก็ได้รู้ว่าทิงเกอร์ที่เคยได้รับคำสั่งจากบอสให้เป็นคนฆ่าโซฟีและลายต่อไปก็คือนางเอกทำให้แบ็คพิวโฮโกรธมากจางดูบงพอรู้ว่าฮวังซอลาน่าจะเป็นตำรวจที่ปลอมตัวเข้าหาก็ไม่กล้าไปพึ่งแบ็คพิวโฮจึงรีบมาที่ร้านรถเพื่อจะมาหาคนที่พอจะช่วยเขาได้แต่ดันมาเจอแบ็คพิวโฮที่ร้านรถจนได้แบ็คพิวโฮบอกกับจางดูบงว่าทิงเกอร์เป็นคนฆ่าโซฟีบอกว่าบอสออกคำสั่งโดยตรงกับทิงเกอร์ไม่ผ่านเดเล็กจางดูบงที่ได้รู้ความลับแล้วรู้ว่าแบ็คพิวโฮชอบพกปากกาช็อตไฟฟ้าจึงแย่งเอาปากกามาช็อตแบ็คพิวโฮเพราะจะให้สลบไปสักพักเขาจะได้เอาความลับไปปกป้องตัวเองก่อนแต่ดันหยิบปากกาแท่งผิดเป็นปากกาอาบยาพิษทำให้แบ็คพิวโฮกำลังจะตายจางดูบงตกใจบอกว่าทำไมวันนี้ต้องมาพกปากกาอาบยาพิษด้วยเขาไม่ได้ตั้งใจแต่พอคิดดูอีกทีก็ขโมยเครื่องอัดเสียงจากแบ็คพิวโฮและทิ้งให้เขาทรมานจากพิษยาอยู่แบบนั้นพระเอกกับเดเล็กหนีออกมาได้พระเอกจึงบอกให้เดเล็กรีบไปสืบหาหลักฐานมาให้ได้โดยเร็วเพราะเราได้ไปแย่ลังแตนเข้าแล้วถ้าไม่รีบจัดการเราอาจจะเจ็บตัวได้แบ็คพิวโฮโทรหาพระเอกด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายพอพระเอกได้รับสายจากแบ็คพิวโฮก็รีบขับรถออกไปทันทีคิมดงรันมาหานางเอกมาบอกว่ารับข้อเสนอของเธอและถามว่าคิมดงแท็กกำลังทำอะไรอยู่กันแน่นางเอกจึงบอกว่าคิมดงแท็กทุ่มเงินและกำลังมหาศาลเพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งมาคิมดงรันจึงถามว่าเธอต้องการเงินเท่าไหร่นางเอกบอกไม่ได้ต้องการเงินแต่ต้องการให้คุณมาอยู่ข้างฉันช่วยฉันทีนะคะนางเอกออกไปเอากาแฟมาให้คิมดงรันคิมดงรันหยิบสร้อยเพชรเส้นหนึ่งขึ้นมาลองทันใดนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตามหานางเอกมาเห็นคิมดงรันกำลังถือสร้อยเพชรเส้นนั้นอยู่จึงคิดว่าเป็นนางเอกจึงจับตัวคิมดงรันออกมานางเอกเข้ามาพอดีบอกว่าเธอเองคือคังอาลึมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอจับนางเอกข้อหาขโมยสร้อยเพชรบอกว่าร้านเจ้าของสร้อยเพชรเส้นนี้แจ้งความว่าถูกขโมยและตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสว่าอยู่ที่นี่นางเอกบอกว่าต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่ๆเครื่องประดับในร้านชุดแต่งงานเขาใช้ของปลอมกันทั้งนั้นและเครื่องประดับทุกชิ้นในร้านก็เป็นพลาสติกไม่เชื่อฉันจะลองพิสูจน์ให้ดูนางเอกเอาสร้อยเพชรเส้นนั้นมาลองกัดแต่ปรากฏว่ากลายเป็นของจริงตำรวจจึงขอจับตัวนางเอกข้อหาขโมยสร้อยเพชรพระเอกกำลังไปช่วยนางเอกเลยไม่ได้เข้าประชุมทีมแบ็คพิวโฮรวบรวมลมหายใจเฮือกสุดท้ายโทรหาพระเอกและบอกว่าทิงเกอร์คือคนที่ฆ่าโซฟีและเป้าหมายต่อไปก็คือนางเอกก่อนจะหมดลมหายใจพระเอกกับเดเล็กมาถึงที่ร้านนางเอกพอดีก็ได้เห็นว่านางเอกโดนตำรวจจับตัวไปแล้วข้อหาขโมยสร้อยเพชร IP มือถือของพระเอกมีข้อมูลไปพัวพันกับการสื่อสารของเฮเมสทุกคนจึงคิดว่าพระเอกเป็นหนอนบ่อนไส้ของทีมระหว่างนั้นพระเอกโทรหาฮวังซอลาพอดีแจ้งเรื่องนางเอกโดนตำรวจจับและบอกว่าเขาอยู่ที่ร้านของนางเอกตอนนี้หัวหน้าจึงมีคำสั่งให้ไปจับตัวพระเอกมาให้ได้หัวหน้าพาคนในทีมมาจับตัวพระเอกที่ร้านนางเอกด้วยตัวเองพอพระเอกขึ้นรถก็โดนฮวังซอลาจับใส่กุญแจมือพระเอกไม่เข้าใจว่าทุกคนทำอะไรกันอยู่แต่พอได้รู้ว่าตัวเองโดนจัดฉากจึงต่อสู้และหาทางลงมาจากรถและในช่วงชุลมุนยองกูที่ไม่เชื่อว่าพระเอกเป็นหนอนบ่อนไส้จึงแอบยัดมือถือเครื่องนึงใส่กระเป๋าพระเอกไว้ก่อนที่พระเอกจะหนีไปได้พระเอกไปที่ร้านรถได้เจอกับแบ็คพิวโฮนอนตายโดยมีแผลที่คออยู่ก็ตกใจจึงรีบโทรบอกเดเล็กว่าเขาเชื่อแล้วว่าทีมเขามีหนอนบ่อนไส้เพราะเขาถูกจัดฉากแล้วบอกว่าสายข่าวของเขาอีกคนก็ตายแล้วสายข่าวคนนั้นก็คือแบ็คพิวโฮและศพอยู่ที่ร้านรถของนายตอนนี้นายเองก็อาจจะกำลังถูกจัดฉากด้วยเหมือนกันให้ระวังตัวด้วยเดเล็กตกใจที่แบ็คพิวโฮเป็นสายข่าวของพระเอกเหมือนกันและก็ตายแล้วจึงบอกว่าจะไปที่นั่นทันทีเดเล็กมาที่ร้านรถเห็นแบ็คพิวโฮนอนตายอยู่ก็เสียใจจึงลองดูจากกล้องวงจรปิดจึงได้เห็นว่าจางดูบงเป็นคนฆ่าทำให้แค้นมากแต่เขาจะปล่อยให้มีหลักฐานมาพัวพันและเชื่อมโยงมาถึงเขาไม่ได้จึงทำลายหลักฐานทุกอย่างที่มีทั้งรถ
ไฟล์ข้อมูลทั้งหมดและจัดการศพของแบ็คพิวโฮโดยการถ่ายเลือดออกจนหมดและฉีดสารให้ศพคงสภาพไว้จากนั้นก็เก็บศพไว้ในลังไม้และล็อกเก็บไว้อย่างแน่นหนาเดเลกได้แต่นั่งคิดถึงคำพูดที่แบ็คพิวโฮเคยบอกเขาว่าให้เขาช่วยแก้แค้นคนที่ฆ่าโซฟีให้เขาด้วยจากนั้นหัวหน้าก็โทรหาเดเลกและถามว่าเขาได้ติดต่อกับพระเอกบ้างหรือเปล่าแต่เดเลกบอกไปว่าไม่เจอพระเอกเลยนางเอกถูกส่งตัวเข้าเรือนจำคืนนั้นจึงได้แต่นั่งคิดว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดจึงรู้สึกกลัวกลัวว่าสุดท้ายแล้วจะมีอะไรมาแยกพวกเราจากกันไปตลอดหรือเปล่าตัวแทนจาก CIA มาบอกหัวหน้าว่าโครงการอีโคซันตกไปอยู่ในความดูแลของอเมริกาแล้วให้ยอมรับเถอะว่าเป็นช่วงวิกฤตของทีมคุณได้ยินมาว่าทีมคุณมีหนอนบ่อนไส้ผมแนะนำให้ยุบทีมทันทีคุณต้องพาพวกเขาออกห่างจากที่นี่ให้ไกลที่สุดเดเลกมาเยี่ยมนางเอกที่เรือนจำนางเอกถามว่าเรื่องข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่เดเลกบอกให้นางเอกอยู่ในนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเขาจะจัดการทุกอย่างเองนางเอกเห็นสีหน้าเดเลกไม่ดีจึงบอกว่าฉันรู้ว่าเมื่อคืนคุณคงร้องไห้ทั้งคืนเดเลกรู้สึกผิดมากบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะผมแท้ๆแต่นางเอกบอกว่าเห็นคุณรู้สึกแย่แบบนี้ฉันต้องรีบหาทางออกไปจากที่นี่ให้เร็วซะแล้วพร้อมกับยิ้มให้กับเขาแล้วบอกว่าถ้าฉันออกไปแล้วให้ซื้อเต้าหู้ร้านโปรดมาให้เธอด้วยหัวหน้าพาเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บของและแจ้งคนในทีมทุกคนด้วยความเศร้าว่าจากนี้ไปทุกคนถูกถอดจากสำนักงานตำรวจสากลสาขาเอเชียจะไม่มีการสนับสนุนใดๆอีกทำให้ทุกคนเศร้ามากพระเอกที่ต้องซ่อนตัวอยู่ถึงจะเป็นห่วงนางเอกแต่ก็ออกไปเจอไม่ได้จึงเอาแหวนที่ไว้ใช้ปักเข็มหมุดที่เคยได้จากเธอมาดูต่างหน้าและนึกถึงในอดีตที่เคยมีแหวนคู่กับเธอที่ก่อนจะออกไปปฏิบัติภารกิจคราวนั้นเขาได้ถอดมันแล้ววางไว้ที่สำนักงานจนไม่ได้มีโอกาสเอามันกลับมาอีกพระเอกออกมาเจอยองกูโดยติดต่อกันผ่านทางมือถือที่ยองกูแอบใส่กระเป๋าเขาไว้ตอนนั้นยองกูบอกพระเอกว่าทีมเราถูกยุบแล้วและผมพยายามเช็คเลข IP อยู่ทั้งคืนเพราะผมเชื่อว่าคุณไม่ได้ทำคุณเก็บมือถือเครื่องนี้ให้ดีผมได้ลบรหัส IMEI เครื่องนี้ไว้แล้วถูกสะกดรอยไม่ได้แน่แต่จะคุยกันได้แค่ครั้งละไม่เกิน3นาทีเท่านั้นพระเอกถามว่าทำไมถึงเชื่อใจเขายองกูบอกว่าเพราะผมไปดูหมอเฉพาะทางมาหมอดูบอกว่าผมจะได้เลื่อนขั้นก็แปลว่าหัวหน้าผมก็จะต้องได้เลื่อนขั้นก่อนนี่ครับแต่สถานการณ์ยุ่งเหยิงแบบนี้เราจะต้องเริ่มใหม่กันหมดไหมนะแต่พระเอกบอกว่าไม่หรอกเราใกล้จะเข้าเส้นชัยแล้วต่างหากจากนั้นยองกูก็จากไปแต่ทิ้งแฟลชไดร์อันหนึ่งไว้ให้พระเอกพระเอกได้ลองดูข้อมูลที่ยองกูให้มาเป็นบันทึกข้อมูลธุรกรรมทางโทรศัพท์และธนาคารของคนในทีมทั้งหมดรวมถึงเดเล็กแบ็คพิวโฮและคิมดงแท็กด้วยพระเอกลองดูจึงได้เห็นว่ามีคนติดต่อกับสถานที่ใกล้กับดับเบิลโฮลดิ้งจึงเริ่มเอะใจเดเล็กมาที่ดับเบิลโฮลดิ้งและแสดงตัวว่าเป็นคนของเฮเมสเดเล็กเสนอเงินให้จำนวนมากแต่นายต้องมาทำงานกับฉันโดยตรงนายต้องสร้างตัวตนใหม่ให้กับฉันและภรรยาและโอนเงินของเราออกนอกประเทศพาเราและเงินออกไปอย่างปลอดภัยโดยไม่ให้ทิงเกอร์รู้เด็ดขาดไม่งั้นนายจะถูกตำรวจสากลสอบสวนและนายไม่รอดแน่ไปหามาว่าทิงเกอร์อยู่ไหนรวมถึงจางดูบงด้วยพอ.คังยองกูและฮวังซอลามาหานางเอกที่เรือนจำนางเอกจึงได้รู้ว่าทั้ง3คนที่เธอเคยได้เจอที่จริงแล้วเป็นสายลับตำรวจสากลที่อยู่ในทีมของพระเอกทั้งหมดนางเอกพอเห็นฮวังซอลาเป็นเพื่อนร่วมงานของพระเอกจึงถามเธอว่าที่จริงแล้วคุณกับจีฮุนตอนนั้นเป็นแค่การจัดฉากเพื่อช่วยเขาใช่ไหมฮวังซอลาจึงยิ้มแล้วบอกว่าฉันเคยเป็นเนตรนารีเลยชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะแล้วก็เดินจากไปทำให้นางเอกเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างในตอนนั้นว่าพระเอกไม่ได้นอกใจเธอเพียงแค่จัดฉากเพื่อไม่ให้เธอทิ้งเขาไปแบบไม่นึกเสียใจทีหลังทำให้นางเอกเสียใจมากเดเล็กได้รับของและเอกสารต่างๆที่สั่งไว้เพื่อสร้างตัวตนใหม่ของเขากับนางเอกเขาเตรียมจะพานางเอกหนีไปอยู่ต่างประเทศด้วยกัน2คนและได้รับแจ้งว่าทิงเกอร์กลับมาเกาหลีแล้วและเขาขอให้เตรียมที่ว่าง2ที่ในเรือลักลอบขนส่งสินค้าเหมือนเตรียมจะหนีเดเล็กมาหานางเอกที่เรือนจำเดเล็กขอให้เรา2คนหนีไปซ่อนตัวใช้ชีวิตบนเกาะด้วยกัน2คนดีไหมนางเอกบอกว่าคุณพูดเรื่องอะไรออกมาตอนนี้ฉันรู้สึกว่าคุณยังมีเรื่องอะไรปิดบังฉันอยู่คุณบอกว่าคุณเปิดเผยทุกอย่างแล้วแต่เรื่องมันกลับแย่ลงเรื่อยๆมันแย่ถึงขนาดที่ฉันต้องติดคุกเดเล็กจึงบอกว่าเขาพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วนางเอกขอให้ดูแลติดต่อหาคิมดงรันเพื่อให้คิมดงรันหาทางซื้อสร้อยเพชรเส้นนั้นและเ
และใช้เส้นสายให้การว่าสร้อยเพชรเส้นนั้นไม่ได้ถูกขโมยแต่วันนั้นเธอเอาสร้อยเพชรเส้นนั้นไปเก็บไว้ที่ร้านนางเอกเพื่อความปลอดภัยบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดโดยคิมดงรันเสนอซื้อสร้อยเพชรในราคา 1,000 ล้านวอนเพื่อแลกกับข้อมูลสำคัญที่คิมดงแท็กอยากได้ที่ตอนนี้อยู่ในมือนางเอกหัวหน้านัดเดเลกออกมาเจอและบอกว่าตอนนี้คนนึงหายตัวไปคนนึงติดคุกส่วนอีกคนก็หาตัวไม่เจอจีฮุนไปเจอกับแบ็คพิวโฮมาถามเดเลกว่าคุณติดต่อกับแบ็คพิวโฮได้บ้างหรือเปล่าเดเลกบอกว่าไม่ถ้าทีมคุณมีไส้ศึกแปลว่าผมคงถูกเปิดโปงแล้วแถมชีวิตภรรยาผมก็คงอยู่บนเส้นได้หัวหน้าบอกแต่ว่าในสายงานของคุณถ้าถูกเปิดโปงแล้วจะถูกตัดหางทันทีท่าทางคุณคงจะมีค่าหน้าดูเลยนะผมว่าคุณอาจจะเป็นไพ่โจ๊กเกอร์ก็ได้หัวหน้าถามเดเลกว่าเพราะอะไรถึงเชื่อใจพระเอกเดเลกบอกว่าเพราะเขายังรักภรรยาผมอยู่แล้วถึงเขาจะล่อนเล่อยู่แต่เขาจะไม่มีวันทิ้งภรรยาผมแน่นอนหัวหน้าจึงถามต่อว่าแล้วคุณคิดว่าผมเชื่อใจคุณอยู่ไหมมาลองคิดดูดีๆคุณไม่เคยให้ข้อมูลที่ใช้ได้เลยจีฮุนต้องหาทางไปหาคุณอาลืมแน่ถ้ารู้เมื่อไหร่ให้โทรหาผมทันทีแบ็คพิวโฮก็เหมือนกันไปจับมาให้ได้สักคนเพื่อทำให้ผมเชื่อใจคุณแล้วยิ่งถ้าจับบอสได้ก็ยิ่งดีแม่เดเลกมาหาเดเลกที่บ้านเพราะเป็นห่วงและได้เจอนางเอกที่ออกจากคุกกลับบ้านมาพอดีแม่ยิ้มแย้มต้อนรับนางเอกกลับมาและบอกว่าทำธุรกิจก็แบบนี้แม่เองก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะและกอดนางเอกอย่างอบอุ่นนางเอกมาเอาขวดน้ำหอมที่ร้านและบอกดูแลว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่จะช่วยเราให้รอดไปได้ดูแลนึกขึ้นได้จึงบอกว่าตอนที่เธออยู่ในคุกแม่สามีเธอโทรมาแต่บอกว่าอย่าให้เธอรู้นางเอกโทรบอกเดเลกว่าแม่ของคุณโอนเงินมาให้ฉันเธอซื้ออพาร์ตเมนต์แล้วโอนโฉนดให้ฉันด้วยถามเดเลกว่าคุณบอกท่านหรอว่าฉันกำลังลำบากท่านรู้เรื่องการเงินของฉันได้ยังไงเดเลกจึงบอกว่าเขาบอกแม่เองทำให้นางเอกตำหนิเดเลกยกใหญ่เพราะเธอไม่ชอบยืมเงินคนในครอบครัวยองกูโทรบอกฮวังซอลาว่าเขากำลังเก็บข้อมูลสื่อสารและตรวจพบสัญญาณบางอย่างที่ท่าเรือแต่ฮวังซอลาบอกว่าเธอกำลังมาหาจางดูบงฮวังซอลามาหาจางดูบงลูกน้องคนหนึ่งมาเสิร์ฟอาหารให้เธอทำให้ฮวังซอลาเห็นที่นิ้วของเขาว่ามีรอยห่อเลือดอยู่จึงนึกได้ว่าคนที่ไปรับปืนก่อนวันที่โซฟีตายก็มีรอยห่อเลือดที่นิ้วเหมือนกันยองกูมาที่ท่าเรือได้เห็นว่าจางดูบงอยู่ที่นี่จึงรีบโทรหาฮวังซอลาแต่ฮวังซอลาไม่ได้รับสายเพราะกำลังต่อสู้กับลูกน้องของจางดูบงและจับกุมเขาอยู่ยองกูแอบถ่ายคลิปจางดูบงกับอีกคนที่กำลังจะลงเรือหนีแต่ถูกจับได้จึงได้เห็นว่าหนอนบ่อนไส้ที่จริงก็คือผอ.คังจริงๆอย่างที่เขาเคยสงสัยก่อนหน้านี้ยองกูตรวจเจอไฟล์เอกสารที่น่าสงสัยของผอ.คังทั้งที่ผอ.คังไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่มีไฟล์เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษมากมายจึงส่งให้พระเอกดูพระเอกดูก็รู้ได้ทันทีว่าผอ.คังเป็นหนอนบ่อนไส้เพราะเขาอยากได้เงินก้อนใหญ่และสร้างตัวตนใหม่เพื่อจะได้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาที่ที่ลูกและภรรยาของเขาอาศัยอยู่ที่นั่นจางดูบงเห็นในมือถือของยองกูว่ามีคลิปที่ยองกูแอบถ่ายเขากำลังจะหนีและในเครื่องก็ยังมีรูปผู้หญิงคนหนึ่งคล้ายเจนนี่ของเขาเลยกำลังจะทรมานยองกูเพื่อซักว่าเขาเป็นใครมาทำอะไรทันใดนั้นฮวังซอลาก็เข้ามาช่วยยองกูไว้จึงต่อสู้กับจางดูบงฮวังซอลากำลังจะเสียท่าให้จางดูบงยองกูก็เข้ามาช่วยและถูกจางดูบงใช้มีดแทงจากนั้นพวกจางดูบงก็รีบหนีไปพระเอกมาหานางเอกนางเอกบอกว่าทีมของคุณมาเยี่ยมฉันที่คุกลุงของคุณที่บอกว่าเป็นญาติเพียงคนเดียวที่มางานแต่งเราหนุ่มมีน้ำใจที่ช่วยฉันไว้ตอนฉันวิ่งไล่จับคนร้ายที่บ้านโซฟีแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นชู้ของนายทุกคนมาตามหานายและบอกว่านายเป็นคนทรยศตอนนี้นายจะทำยังไงพระเอกจึงบอกว่าเขาจะจับคนทรยศตัวจริงมาให้ได้นางเอกบอกว่าถ้าไม่ถามนายเรื่องนี้ฉันคงเสียใจไปตลอดชีวิตตอนที่นายอยู่กับพวังซอลาเป็นการแสดงใช่ไหมนายไม่ได้มีชู้ใช่หรือเปล่าตอนนี้พอมาคิดดูแล้วทำไมตอนนั้นนายถึงยอมให้ฉันเห็นแบบนั้นนายรู้ได้ยังไงว่าฉันจะไปที่นั่นเป็นไปได้หรอที่นายจะทำตัวเลวได้ถูกจังหวะขนาดนั้นบอกฉันมานายตั้งใจใช่ไหมแต่พระเอกก็ยังบอกว่าแสดงอะไรกันเธอก็เห็นเองกับตาแล้วนายทำฉันร้องไห้หนักมากจนร่างกายขาดน้ำจนเริ่มประคับประคองกลับมาได้ตอนนี้นายก็จะทำฉันร้องไห้อีกแล้วหรออยากเห็นฉันเป็นแบบนี้มากใช่ไหมฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะเกลียดนายแต่ฉันร้องเพราะฉันรู้สึกผิดรู้ไหมว่าฉันใจสลายแค่ไหนนางเอกพูดพร้อมกับร้องไห้ออกมา
พระเอกบอกว่ารู้สิฉันรู้ว่าเธอเสียใจแค่ไหนอย่าร้องไห้เลยนางเอกจึงบอกว่าถ้างั้นนายโผล่เข้ามาในชีวิตฉันอีกทำไมพระเอกบอกว่าเขาขอโทษทำให้นางเอกร้องไห้โฮออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่บอกว่าขอโทษเธอทำไมเธอต่างหากที่ต้องขอโทษเขาจนพระเอกต้องดึงนางเอกเข้ามาปลอบเพราะเธอร้องไห้หนักมากนางเอกบอกว่าตอนนั้นฉันเกลียดตัวเองมากอยากตัดนายออกไปจากชีวิตแต่ฉันอยู่แบบนั้นไม่ไหวเลยต้องทิ้งนายไปขอโทษที่ทิ้งนายไปทั้งที่นายไม่เหลืออะไรฉันเลยต้องมาชดใช้กรรมอยู่ตอนนี้แต่พระเอกบอกว่าไม่หรอกเธอไม่ได้ทำผิดอะไรเป็นฉันเองต่างหากที่ต้องชดใช้กรรมที่ไม่ได้อยู่กับเธอจนถึงที่สุดทั้งคู่กอดกันร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดต่อกันทันใดนั้นพระเอกก็ได้หันไปเห็นว่าเดเล็กยืนมองทั้งคู่อยู่เดเล็กได้มาเห็นฉากที่นางเอกกับพระเอกกอดกันร้องไห้ก็โมโหมากบอกว่าผมทำเป็นตาบอดได้แค่ถึงตอนนี้เท่านั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามให้พวกคุณหยุดแค่นี้เดเล็กบอกกับพระเอกว่าผมเชื่อใจคุณแต่กลับทำกับผมแบบนี้และบอกนางเอกว่าผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าโกหกกันพระเอกออกตัวแทนนางเอกว่าเป็นความผิดของเขาเองทำให้เดเล็กยิ่งโมโหเดเล็กกับพระเอกจึงต่อยกันจนข้าวของในห้องเสียหายดูแลบอกกับนางเอกว่าตั้งแต่เธอออกมาจากคุกก็ห่วงแต่พระเอกเธอรู้สึกยังไงกับเขากันแน่แต่นางเอกก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแค่เรื่องวันนี้มันมาจากเรื่องในอดีตเพราะเรื่องในอดีตทำให้เธอรู้สึกผิดแต่ตอนนี้ยิ่งรู้สึกผิดเข้าไปอีกดูแลบอกว่าฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงแต่ยังไงก็อย่าให้โดนจับได้ชีวิตเธอถึงจะสงบสุขเดเล็กกลับมาถึงบ้านเจอแม่อยู่ที่บ้านของเขาแม่เห็นรอยช้ำที่หน้าของเดเล็กจึงถามว่าทะเลาะกับอาลืมมาหรอเดเล็กไม่ได้ตอบแต่บอกแม่ว่าเรื่องของอาลืมแม่อย่าเข้ามายุ่งอีกแม่ถามว่าอาลืมรู้เรื่องอีกงานของแกหรือเปล่าเดเล็กบอกว่าเธอรู้แม่บอกว่าอาลืมหัวช้าไปหน่อยนะที่เพิ่งมารู้เอาป่านนี้และบอกกับเดเล็กว่าการเก็บความลับมันเหนื่อยจริงๆยิ่งกับคู่แต่งงานเดเล็กจึงบอกกับแม่ว่าแค่แม่ไม่ต้องมายุ่งกับอาลืมก็พอนางเอกกลับมาบ้านเห็นแม่ของเดเล็กออกไปพอดีพอเข้าบ้านมาเห็นรูปแต่งงานแตกกระจายเดเล็กบอกว่าเขาเผลอทำหลุดมือนางเอกบอกกับเดเล็กว่าเรื่องวันนี้ที่เห็นทำให้คุณเข้าใจผิดขอโทษด้วยฉันกับจีฮุนหย่ากันไปแล้วแต่ทำผิดต่อกันเลยทิ้งบาดแผลไว้แต่เดเล็กบอกว่าทำไมผมต้องมาฟังเรื่องของพวกคุณแค่ชีวิตแต่งงานของเราก็มากพอแล้วเรื่องวันนี้ผมจะลืมมันไปนางเอกเป็นห่วงความรู้สึกของเดเล็กจึงจะก้าวเข้าไปหาเขาแต่เดเล็กห้ามไว้ไม่ให้นางเอกเข้ามาเพราะกลัวเศษกระจกที่พื้นจะบาดเท้าเธอฮวังซอลาบอกกับหัวหน้าว่าที่ผ่านมาผอ.คังจัดฉากใส่ร้ายพระเอกทั้งหมดและขอโทษพระเอกที่ไม่เชื่อเขาหัวหน้าถามยองกูที่ผ่านมานายติดต่อกับจีฮุนตลอดเลยเหรอยองกูบอกว่ามันจะสำคัญอะไรล่ะครับผมเป็นคนรู้คนแรกด้วยซ้ำว่าเป็นฝีมือผอ.คังไม่งั้นคงได้มีคนติดคุกแทนไปแล้วฮวังซอลาเสนอให้หัวหน้ารวมทีมขึ้นมาใหม่และคืนตำแหน่งให้พระเอกด้วยหัวหน้าที่เสียหน้าที่ไม่เชื่อใจพระเอกจึงนั่งกินลูกพีชกระป๋องที่เป็นของเยี่ยมของยองกูจนหมดแก้เขินจนยองกูอดกินฮวังซอลาสืบจนรู้ว่าภรรยาของผอ.คังที่อาศัยอยู่ที่อเมริกานอกใจเขาทำให้ผอ.คังที่รักครอบครัวมากไม่มีเหตุผลต้องอยู่ที่นี่แล้วจึงต้องการเงินก้อนใหญ่และย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเพื่อจัดการเรื่องครอบครัวทำให้ไปเข้ากับพวกเฮเมสหัวหน้าลองคิดว่าถ้าสายของเฮเมสถูกเปิดโปงก็น่าจะรู้เรื่องเดเล็กแล้วแต่เดเล็กยังไม่เป็นอะไรแบบนี้แปลว่าเดเล็กจะต้องมีตำแหน่งสูงกว่าที่พวกเราคิดไว้มากแต่ยังไงตอนนี้ก็ต้องตามจับผอ.คังให้ได้ก่อนพระเอกนึกเป็นห่วงนางเอกแต่ก็ไม่กล้าโทรหาส่วนทางด้านนางเอกพอเห็นเน็กไทของพระเอกที่อยู่ที่ร้านก็นึกเป็นห่วงพระเอกเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าติดต่อไปได้แต่พิมพ์ลบๆข้อความอยู่แบบนั้นนางเอกคิดว่าเธอรู้แล้วว่าเหตุผลที่เธอต้องกลับมาเจอกับพระเอกอีกครั้งก็เพื่อจะต้องลืมเขาให้ได้เธอตั้งใจจะฝังเขาไว้กับอดีตคิมดงลันนัดนางเอกออกมาเจอและทวงเงิน 2,000 ล้านจากนางเอกที่ช่วยให้นางเอกออกมาจากคุกได้นางเอกจึงยิ้มและยื่นขวดน้ำหอมให้คิมดงลันบอกว่าสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณหาเงินได้น้อยกว่าพี่ชายแต่จะป้องกันไม่ให้พี่ชายคุณหาเงินได้อีกเลยคิมดงลันเปิดดูขวดน้ำหอมดูจึงเจอเป็นแฟลชไดรฟ์ของโซฟีที่นางเอกเอาซ่อนไว้นางเอกพาคิมดงลันมาที่ศูนย์วิจัยเพื่อเอาข้อมูลในแฟลชไดรฟ์มาปลดล็อกโปรแกรมของโซฟีพักซองวานมอบลายนิ้วมือและคอนแทคเลนส์ที่มีรอยม่านตาของโซฟีให้นางเอกเพื่อให้ปลดล็อกประตูเข้าไปได้คิมดงลันตื่นเต้นที่จะได้ข้อมูลลับของ
โซฟีที่ทุกคนต่างก็ตามหาเพื่อที่จะได้เหนือกว่าพี่ชายต่างแม่ของเธอแต่ระหว่างนั้นนางเอกก็เจอกับปัญหาเพราะข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่คิดว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกทุกอย่างได้กลับเป็นแค่กุญแจสำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลชิ้นสุดท้ายต่างหากทำให้นางเอกเริ่มร้อนรนเพราะคิมดงรันเอาเธอตายแน่ตัวแทนจาก CIA บอกกับหัวหน้าว่าบอสใหญ่ของเฮเมสตอนนี้กำลังอยู่ที่เกาหลีหัวหน้าดีใจเพราะได้แต่คิดว่าบอสของเฮเมสจะเป็นหุ่นยนต์ซะอีกแต่เป็นคนจริงๆสินะแม่ของเดเล็กมาที่ร้านรถเดเล็กจึงถามแม่ว่ามาทำอะไรและบอกแม่ว่าต่อไปอย่าส่งเงินให้นางเอกอีกเพราะเขาไม่อยากควบคุมเธอแบบนั้นแม่บอกว่าแม่ชอบอาลืมนะอยากให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแกจะโกหกเธอไปตลอดไม่ได้หรือกลัวว่าถ้าเกิดเธอรู้ความจริงแล้วจะทิ้งแกไปหรอแต่งงานกันแล้วก็ต้องปรับตัวต้องมีฝ่ายที่เสียสละและฉันไม่อยากให้แกเป็นฝ่ายที่ต้องเสียสละแกต้องเลือกนะหัวหน้าโทรแจ้งทุกคนในทีมว่าเรากลับมาตั้งทีมใหม่ได้แล้วให้กลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมเพราะเบื้องบนเพิ่งเซ็นเอกสารรับรองมายองกูจึงบอกว่าเขาเพิ่งระบุตำแหน่งของจางดูบงกับผอ.คังได้ว่าอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งหัวหน้าจึงออกคำสั่งทันทีให้ไปตามจับผอ.คังกับจางดูบงมาให้ได้นางเอกมาหาแม่สามีที่พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อเอาของฝากมาให้นางเอกบอกว่าตั้งแต่แต่งงานยังไม่เคยทำอาหารเลี้ยงแม่สักมื้อเลยก่อนคุณแม่จะกลับอเมริกาขอหนูทำอาหารเลี้ยงสักมื้อนะคะแม่บอกว่าแม่เข้าใจเธอเป็นผู้หญิงทำงานไม่ต้องทำอาหารก็ได้ทำให้นางเอกรู้สึกขอบคุณที่เข้าใจเธอและบอกว่าจะรีบคืนเงินให้แม่โดยเร็วแต่แม่บอกว่าให้จ่ายเงินคืนด้วยวิธีอื่นแทนก็ได้ไม่เป็นไรฮวังซอลากับพระเอกตามมาจับจางดูบงที่โรงแรมฮวังซอลาต่อสู้กับจางดูบงจนจับเขาใส่กุญแจมือไว้ได้นางเอกคุยกับแม่ของเดเล็กจนเสร็จก็ขอตัวกำลังจะกลับแต่นึกได้ว่าลืมเอาของฝากให้แม่จึงจะรีบวิ่งตามเอาไปให้พระเอกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งดูคุ้นและน่าสงสัยจึงตามเธอไปจนเข้าห้องหนึ่งนางเอกที่ตามเอาของฝากมาจะให้แม่แต่โดนพระเอกดึงตัวหลบออกมาซะก่อนจากนั้นพระเอกก็ได้เห็นว่าคนที่แม่เดเล็กมาพบในห้องนั้นคือผอ.คังและได้รู้จากนางเอกว่าเธอคนนั้นก็คือแม่ของเดเล็กทำให้พระเอกเริ่มเข้าใจสถานการณ์บางอย่างจางดูบงที่ถูกจับแล้วจึงบอกจะให้ข้อมูลบางอย่างกับฮวังซอลาเป็นครั้งสุดท้ายบอกว่าผู้ชายที่พักอยู่กับผมจะลักลอบหนีออกไปพร้อมผมแต่แผนเขาเปลี่ยนเลยจะมีแค่ผมที่จะไปเขาคงต้องได้พบกับคนเบอร์ใหญ่ของเฮเมสและน่าจะเป็นบอสที่ใหญ่ที่สุดทางด้านพระเอกก็บอกกับฮวังซอลาว่าเขาคิดว่าเขารู้ตัวบอสใหญ่ของเฮเมสแล้วนางเอกที่รู้จักพระเอกแล้วว่าแม่ของเดเล็กที่จริงแล้วก็คือบอสของเฮเมสก็เข้าใจแล้วว่าใครที่เป็นคนเทวายใส่ชุดเจ้าสาวของเธอในวันแต่งงานและโมโหที่ผ่านมาเดเล็กโกหกเธอมาโดยตลอดจึงจะเอาประแจทุบรถคันที่เดเล็กทำมันให้เธอแต่เดเล็กมาห้ามไว้ก่อนและถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกบอกเดเล็กว่าฉันรู้แล้วว่าแม่ของคุณคือบอสของเฮเมสเดเล็กตกใจมากและรู้สึกกลัวขึ้นมาถามว่าคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงและถามต่อว่าแม่รู้หรือยังว่าคุณรู้บอกว่าท่านจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดคุณไม่รู้หรอกว่าแม่ทำอะไรได้บ้างคุณต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้นะผมขอร้องนางเอกได้ฟังจึงนึกสงสัยหรือว่าแม่ของคุณเป็นคนฆ่าโซฟีเดเล็กไม่ตอบแต่หลบตานางเอกแทนทำให้นางเอกโกรธจนรีบขับรถออกไปพระเอกมารายงานหัวหน้าเรื่องแม่ของเดเล็กทำให้หัวหน้าบอกว่าแบบนี้เดเล็กก็คือโจ๊กเกอร์จริงๆสินะถึงว่าทำไมเดเล็กถึงมาร่วมมือกับเราเพราะเขาอยากกันแม่ออกไปและสร้างตัวตนใหม่เพื่อไปเริ่มชีวิตใหม่นี่เองแต่พอลูกชายเอาแต่ทำภารกิจไม่สำเร็จก็เลยต้องยื่นมือเข้ามาพระเอกบอกว่านางเอกก็รู้ตัวตนของแม่สามีเธอแล้วหัวหน้าจึงบอกว่าคุณอาลืมคงช็อกแล้วจะขอให้สามีตัดขาดกับแม่ก็คงไม่ได้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกถ้าคุณอาลืมเลือกอยู่ข้างครอบครัวเธอขึ้นมาหัวหน้าถามพระเอกว่าถึงตอนนั้นนายจะกล้าจับคุณอาลืมหรือเปล่าพระเอกบอกว่าถ้าอาลืมเลือกแบบนั้นเธอก็ต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาคิมดงรันตามหาคิมดงแท็กแต่หายังไงก็หาไม่เจอและนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ตามหาที่บ้านพักต่างอากาศที่อินชอนจำได้ว่าเขาเก็บภาพวาดที่ใช้ประมูลไว้ที่นั่นและเธอเคยติดเครื่องดักฟังที่ภาพนั้นเอาไว้จึงลองดักฟังจากเครื่องนั้นดูแล้วก็ได้รู้ว่าคิมดงแท็กอยู่ที่นั่นจริงๆแม่ของเดเล็กบอกกับทิงเกอร์ว่าเราจะทำยังไงกับเดเล็กดีเดเล็กดันไปรักกับผู้หญิงผิดคนแต่ถึงยังไงเดเล็กก็เป็นครอบครัวแต่อาลืมไม่ใช่นี่กินข้าวด้วยกันสักมือก็ยังไม่เคยทำให้ทิงเกอร์เข้าใจความหมายที่แฝงเป็นคำสั่งให้จัดการกับ
นางเอกนางเอกมาที่ร้านก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เดเล็กเคยพูดถึงแม่ของเขาให้เธอฟังบอกว่าแม่เคยทำงานวงการเสื้อผ้าทำให้นางเอกชื่นชมแม่ของเดเล็กเพราะเป็นรุ่นพี่ในวงการเดียวกันนางเอกถามเดเล็กว่าตอนอยู่อเมริกากับแม่เหงาไหมแต่เดเล็กตอบว่าไม่มีเวลาให้เหงาเพราะเขากับแม่เป็นทีมเดียวกันเราเกลียดความพ่ายแพ้แต่แม่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดหรอกนางเอกจึงบอกว่าท่านเป็นนักธุรกิจถึงภายนอกจะยิ้มแต่ข้างในอาจจะเหงาก็ได้เดเล็กจึงบอกว่าไม่หรอกมีบางคนในโลกนี้ที่ไม่มีวันเหงาอยู่ครับจากนั้นเดเล็กก็ส่งข้อความหานางเอกบอกว่าผมจะจบเรื่องนี้เองขอโทษด้วยนางเอกจึงรีบออกไปจากร้านดูแลถามว่าจะไปไหนนางเอกรีบร้อนเลยบอกแค่ว่าจะไปหาสามีเดเล็กมาหานางเอกที่ร้านแต่ไม่เจอเลยได้รู้จักดูแลว่านางเอกบอกว่าจะไปหาสามีเดเล็กจึงโทรถามพระเอกว่าได้เจอกับนางเอกหรือเปล่าเธอบอกว่าจะไปหาสามีแต่คงไม่ใช่ฉันเพราะฉันติดต่อเธอไม่ได้พระเอกบอกว่าเขาก็ไม่ได้เจอกับนางเอกพระเอกเช็คตำแหน่งจากโทรศัพท์มือถือของนางเอกจึงบอกกับเดเล็กว่าเธอกำลังไปหานายที่ร้านรถเดเล็กจึงรีบขับรถไปหานางเอกทันทีรวมถึงพระเอกเดเล็กมาถึงที่ร้านรถเห็นรถนางเอกจอดอยู่หน้าร้านแต่ตัวไม่อยู่จึงไขกุญแจเปิดเข้าร้านไปแต่เธอก็ไม่ได้อยู่ในร้านนางเอกมาถึงที่ร้านรถแต่ไม่มีใครอยู่ร้านล็อกประตูอยู่ทำให้นางเอกเข้าไปไม่ได้เลยเดินดูรอบๆในขณะที่นางเอกกำลังเดินอยู่ในซอยแถวๆร้านทันใดนั้นก็มีรถคันหนึ่งเร่งเครื่องขับพุ่งเข้ามากำลังจะชนนางเอกเดเล็กออกมาเห็นนางเอกกำลังจะถูกรถชนจึงวิ่งเข้ามาผลักนางเอกเต็มแรงทำให้ตัวเขาเองที่โดนรถชนแทนจากนั้นรถคันนั้นก็ขับหนีไปพระเอกที่ตามมาถึงร้านพอดีเลยพาเดเล็กมาส่งที่โรงพยาบาลนางเอกบอกกับพระเอกว่าต้องเป็นฝีมือแม่เขาแน่คงตั้งใจจะฆ่าฉันแต่เกือบฆ่าลูกตัวเองพระเอกบอกกับนางเอกว่าตอนนี้มีทางให้เธอเลือก2ทางให้ทำเหมือนทุกอย่างเป็นปกติหรือไม่เธอก็ต้องหนีไปซะตั้งแต่ตอนนี้นางเอกบอกว่าเธอจะหนีแล้วทิ้งเดเล็กไว้กับแม่ใจร้ายไม่ได้พระเอกก็บอกว่าเขาก็จะต้องปกป้องเดเล็กในฐานะสายข่าวของเขาเหมือนกันทันใดนั้นแม่ของเดเล็กก็มาเยี่ยมเดเล็กที่โรงพยาบาลพอดีทำให้ทั้งคู่ต้องแอบเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำเพื่อไม่ให้แม่เห็นแม่ได้เห็นสภาพลูกชายหลังจากถูกรถชนมาก็บอกว่าใครก็ตามที่เป็นคนทำแบบนี้แม่จะให้มันต้องชดใช้นางเอกแกล้งแสดงละครต่อหน้าแม่สามีร้องไห้ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดเล็กทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับเขาด้วยถ้าหนูรู้ว่าใครเป็นคนทำหนูจะฉีกมันออกเป็นชิ้นๆทำให้แม่บอกว่าใช่แล้วเราต้องช่วยกันจับคนร้ายให้ได้หัวหน้าให้ใช้โอกาสนี้คอยจับตาดูบอสของเฮเมสไว้เพราะลูกชายโคม่าแบบนี้เธอคงยังไม่ออกนอกประเทศแน่และเราต้องวางแผนอย่างระวังหัวหน้าถามย้ำกับพระเอกให้แน่ใจว่าคุณอาลืมยังอยู่ข้างเราหรือเปล่าเพราะอีกฝ่ายเป็นแม่สามีกับสามีของเธออาจจะพักดีกับพวกเขาก็ได้แต่พระเอกบอกว่าเขายังมั่นใจในตัวนางเอกส่วนเดเล็กเขาจะไปคุยให้เองเพราะเดเล็กกับแม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์เหมือนแม่ลูกทั่วไปเดเล็กหลังจากถูกรถชนจึงสูญเสียการมองเห็นชั่วคราวเพราะแรงกระแทกทำให้ประสาทการรับภาพเสียหายนางเอกเป็นห่วงเดเล็กที่เอาตัวเองมาถูกรถชนแทนเธอทำไมต้องทำถึงขนาดนี้เดเล็กบอกผมไม่ได้คาดหวังให้คุณซาบซึ้งแต่อย่างน้อยคุณคงเลิกเกลียดผมได้แต่ได้หยุดงานพักผ่อนอยู่กับคุณแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนางเอกซาบซึ้งและบอกว่าที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตมาแบบนี้ถึงได้อยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สินะคุณอดทนอีกหน่อยนะฉันจะทำทุกอย่างที่ทำได้นางเอกถามย้ำกับเดเล็กว่าเรายังเป็นทีมเดียวกันอยู่หรือเปล่าเดเล็กพยักหน้าเป็นคำตอบคิมดงลันโทรถามนางเอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีเธอสินะนางเอกถามว่าคุณรู้ได้ยังไงคิมดงลันจึงบอกว่าคิมดงแท็กกลับมาเกาหลีแล้วก็แปลว่าต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะสิแฮกเกอร์สาวชาวเกาหลีเหนือที่เคยหนีไปติดต่อกลับมาหาตำรวจสากลพร้อมกับส่งโปรแกรมมาให้บอกว่าเป็นบริการหลังการขายเพราะเคยเป็นลูกค้าเก่ากันเป็นโปรแกรมเอาไว้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของโซฟียองกูบอกว่าถ้ามีโปรแกรมนี้แล้วก็เหลือแค่รหัสเจาะเข้าโปรแกรมชั้นนอกให้ได้เท่านั้นนางเอกนัดพระเอกออกมาเจอและเอาแฟลชไดรฟ์ของโซฟีให้กับพระเอกบอกว่าเป็นสิ่งที่โซฟีซ่อนมันไว้ในชุดเจ้าสาวก่อนที่เธอจะตายโซฟีคงอยากเก็บมันไว้ให้ตำรวจสากลแต่ตอนนั้นเธอคงยังไม่ไว้ใจเต็มร้อยเลยเพิ่มระบบคุ้มกันเข้าไปอีกชั้นเลยไม่มีใครแฮกคอมพิวเตอร์เธอได้แต่พระเอกบอกว่าเราเพิ่งได้โปรแกรมรีเซ็ตระบบมาถ้ามีรหัสอันนี้เราจะต้องแฮกระบบของโซฟีได้แน่ก่อนนางเอกจะให้แฟลชไดรฟ์บอกกับพระเอกว่าตอนนี้นายอาจจะยังไม่เชื่อใจฉัน
ันเพราะเป้าหมายของนายก็คือครอบครัวของฉันในตอนนี้แต่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนายต้องเชื่อฉันเพราะนายกับฉันต้องทำแผนการโจรกรรมในฐานะคู่หย่าร้างและบอกแผนการทั้งหมดให้พระเอกได้ฟังพระเอกปลอมตัวเป็นผู้ดูแลเดเล็กจะมาพาเดเล็กไปพบหมอเดเล็กที่มองไม่เห็นแต่พอได้รู้ว่าเป็นพระเอกก็เริ่มจะทะเลาะกันอีกแต่ก็ไว้ใจพระเอกให้ดูแลเขาเดเล็กขอโทษพระเอกที่เขาปกปิดเรื่องแม่แต่พระเอกก็บอกว่ามาขอโทษกันจริงจังแบบนี้ไม่ชินเลยแต่ถ้าเป็นเขาก็คงทำแบบเดียวกันเพราะว่าเป็นแม่แต่พระเอกบอกเดเล็กว่าถึงยังไงฉันก็ต้องจับแม่ของนายตอนนี้นายจะต้องเลือกว่าจะช่วยตัวเองหรือจะช่วยแม่เดเล็กบอกว่าเขาจะส่งข้อมูลทุกอย่างของเฮเมสที่ทำผิดกฎหมายไปให้แต่ขอร้องให้ปล่อยเขาไปพระเอกบอกว่านี่นายคิดจะเป็นคนไร้ตัวตนหรอจะสร้างตัวตนใหม่แล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศนายคิดจะทำแบบนั้นจริงๆใช่ไหมแล้วอาลืมล่ะเดเล็กจึงบอกว่าถ้าฉันหายไปจากเธอมันจะไม่ดีกว่าหรอพระเอกบอกว่าถ้านายคิดว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วทำให้อาลืมหมดศรัทธาในตัวนายแล้วหนีไปไม่ใช่ความคิดที่ดีหรอกเพราะฉันเคยทำมาแล้วมันไร้สาระทั้งเพนายจะเหมือนตกนรกทั้งเป็นแม่สามีมาหานางเอกที่ร้านตามนัดนางเอกบอกว่าเธอไม่เคยทำอาหารให้แม่สามีทานเลยจะตัดชุดสูตรให้แทนขณะลองชุดนางเอกทำเข็มปักโดนเนื้อของแม่หลายครั้งและบอกกับแม่ว่าคุณแม่คะปล่อยเดเล็กกับฉันไปเถอะค่ะแม่ที่รู้ว่านางเอกคงรู้เรื่องทั้งหมดแล้วจึงถามว่าทำไมไม่รีบหนีไปนางเอกจึงบอกว่าเพราะโซฟีเป็นเพื่อนของหนูแม่บอกกับนางเอกว่าโซฟีเป็นคนที่วิเศษมากฉันให้ทุนการศึกษากับเธอแต่เพราะเธอปีกกล้าขาแข็งขึ้นมาก็เลยต้องโดนพวกคนเลวจัดการนางเอกขอให้แม่ปล่อยเดเล็กไปเพราะเขาอยากเลิกทุกอย่างแลกกับการที่หนูจะให้สิ่งที่คุณแม่ต้องการและหนูต้องการคำมั่นว่าคุณแม่จะไม่ทรมานลูกสะใภ้แม่ยิ้มแล้วบอกว่าแบบนี้เองสินะเดเล็กถึงได้ชอบเธอทิงเกอร์โทรบอกคิมดงแท็กว่าเรามีข่าวดีและบอกว่าเราจะไปหาพร้อมข่าวดีในเร็วๆนี้ทำให้คิมดงแท็กตื่นเต้นดีใจมากโดยมีคิมดงรันคอยฟังจากเครื่องดักฟังอยู่ตลอดแม่มาหาเดเล็กที่โรงพยาบาลบอกว่าแม่ที่ไหนจะไม่อยากเห็นลูกตัวเองมีความสุขและบอกว่าแม่จะปล่อยพวกลูกไปใช้ชีวิตกันให้ดีเถอะเดเล็กถามว่าแม่พูดจริงหรอแม่บอกว่าอาลืมเป็นผู้หญิงฉลาดแต่ลูกต้องแน่ใจว่าเธอจะไว้ใจได้เพราะผู้หญิงไม่ค่อยลืมเรื่องแบบนี้กันหรอกแล้วบอกว่าแม่จะไปแล้วและพอเรื่องเงียบจะกลับมาจัดการเรื่องตำรวจสากลให้ระหว่างนั้นแม่ของนางเอกก็มาเยี่ยมลูกเขยที่โรงพยาบาลพอดีเลยได้เจอแม่ของเดเล็กด้วยแม่นางเอกเอาเป่าฮื้อและอาหารมากมายมาให้และดูแลเอาอกเอาใจลูกเขยเป็นอย่างดีโดยที่แม่แท้ๆของเดเล็กเองไม่เคยทำเรื่องพวกนี้มาก่อนโดยมีพระเอกแอบมองเข้ามาจากข้างนอกอยู่นางเอกโทรหาพระเอกพระเอกที่แอบอิจฉาเดเล็กจึงรีบฟ้องนางเอกบอกว่าแม่แท้ๆที่คลอดคุณออกมาตอนนี้มาป้อนข้าวเอาอกเอาใจเดเล็กอยู่นางเอกบอกว่ามีแม่ฉันอยู่ด้วยก็ดีแม่เดเล็กจะได้ไม่กล้าทำอะไรและนัดให้พระเอกรีบออกมาหานางเอกบอกกับพักซองวานว่าพระเอกที่จริงแล้วเป็นตำรวจและขอร้องให้พักซองวานหาทางพาเราเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่ศูนย์วิจัยอีกครั้งพักซองวานบอกว่าเขาลาออกจากศูนย์วิจัยแล้วแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนี้หัวหน้าทีมไปต่างประเทศยังไม่กลับมาอาจจะยังไม่ได้เซ็นอนุมัติใบลาออกก็ได้และเขากำลังจะกลับมาพรุ่งนี้ในคืนนั้นพักซองวานจึงรีบแอบพาทั้งสองคนเข้าไปที่ศูนย์วิจัยโดยให้นางเอกปลอมตัวเป็นแม่บ้านเข้าไปขโมยรอยนิ้วมือกับคอนแทคเลนส์ที่มีรอยม่านตาของโซฟีเพื่อปลดล็อกประตูเข้าไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์จนสำเร็จนางเอกพยายามเจาะเข้าระบบโดยมียองกูคอยบอกวิธีให้อยู่ตลอดนางเอกสามารถปลดล็อกระบบชั้นแรกได้สำเร็จและลำดับต่อไปต้องเจาะเข้าระบบของโซฟีโดยใช้โปรแกรมที่ได้มาจนสามารถปลดล็อกเข้าโปรแกรมของโครงการอีโคซันที่โซฟีป้องกันไว้ได้จนสำเร็จทำให้ทุกคนตื่นเต้นดีใจมากจากนั้นนางเอกก็ทำการเซฟข้อมูลทุกอย่างลงในแฟลชไดรฟ์ที่เตรียมมาขณะที่กำลังจะกลับออกมาจากศูนย์วิจัยนางเอกบอกพระเอกว่าลืมกุญแจรถไว้ข้างในให้พระเอกช่วยกลับเข้าไปเอาให้หน่อยพอพระเอกไปนางเอกก็เอาแฟลชไดรฟ์ข้อมูลที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆวางไว้เพื่อให้ทิงเกอร์มาเอามันไปให้แม่สามีของเธอทิงเกอร์เอาแฟลชไดรฟ์ที่ได้จากนางเอกมาให้บอสเปิดเช็คข้อมูลในทันทีและมันคือของจริงจึงรีบพากันเอามันมาให้คิมดงแท็กที่บ้านพักต่างอากาศ
คิมดงแท็กตื่นเต้นดีใจที่ในที่สุดเขาก็ได้ในสิ่งที่ต้องการมาตลอดนั่นคือแบบแปลนของโครงการอีโคซันโดยที่ไม่รู้เลยว่าตำรวจคอยดูพวกเขาอยู่ผ่านกล้องที่แอบให้คนของคิมดงรันไปติดเอาไว้ตั้งแต่แรกตำรวจสากลเข้าจับกุมคิมดงแท็กและบอสของเฮเมสได้ตามแผนที่นางเอกกับเดเล็กวางไว้ในข้อหาจารกรรมอุตสาหกรรมแต่ทิงเกอร์ไหวตัวหนีไปได้ยองกูกับนางเอกได้รับแจ้งว่าผอ.คังเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วจึงรีบไปที่ท่าเรือทันทีโดยมีพระเอกรีบตามมาพอมาถึงก็ได้รู้ว่าผอ.คังยืนอยู่ที่ท่าเรือนานหลายชั่วโมงแล้วเหมือนกำลังรออะไรอยู่นางเอกได้เห็นผอ.คังก็นึกถึงอดีตที่ผอ.คังเคยปลอมตัวเป็นลุงของพระเอกและบอกว่าเป็นญาติคนเดียวของพระเอกที่เหลืออยู่วันนั้นที่เธอได้เจอกับผอ.คังถึงจะเป็นช่วงเวลาไม่มากแต่เธอก็รู้สึกได้ว่าผอ.คังรักและห่วงใยพระเอกจากใจจริงๆเหมือนลูกชายคนหนึ่งทำให้นางเอกรู้สึกเศร้าใจพระเอกถามผอ.คังว่าทำไมถึงทำแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่เคยบอกเรื่องที่บ้านให้เขาฟังเลยเอาแต่เก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียวผอ.คังบอกว่าเขาอดทนว่าตัวเองสบายดีมาตลอดฉันคิดว่าตัวเองใช้ชีวิตได้ดีแต่ที่จริงแค่กัดฟันอดทนเอาไว้และฉันรู้สึกผิดกับนายฉันเชื่อใจภรรยาที่สุดแต่พอโดนเธอหักหลังฉันเลยเข้าใจความรู้สึกนายฉันถึงได้รอนายให้มาพาฉันไปเพราะฉันไม่อยากให้คนอื่นเป็นคนจับฉันพระเอกจึงพาผอ.คังไปด้วยน้ำตาแม่เดเล็กที่ถูกจับกำลังจะถูกส่งตัวไปสอบสวนแต่ระหว่างทางเธอก็เอ่ยปากขอเจอลูกชายที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลของเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนไปนางเอกเป็นห่วงเดเล็กแต่เดเล็กบอกว่าเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าสักวันก็ต้องมาถึงนางเอกรู้สึกผิดต่อเดเล็กจึงบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะเธอเรื่องนี้อาจจะไม่มีวันมาถึงเลยก็ได้เดเล็กจึงถามนางเอกด้วยเสียงเศร้าว่าทำไมครับคุณกำลังคิดว่าถ้าเราไม่ได้เจอกันตั้งแต่แรกจะดีกว่าใช่ไหมแล้วบอกว่าคุณคงเหนื่อยแล้วจากนี้ก็พักผ่อนเถอะพระเอกขอบคุณเดเล็กที่รักษาสัญญาที่ให้ความร่วมมือจนจับแม่ของเขาได้แล้วฉันก็ได้จับเจ้านายของฉันด้วยมือของฉันเองเดเล็กจึงบอกงั้นวันนี้เราทั้งสองคนก็ได้ส่งคนที่เราแคร์เข้าคุกด้วยกันทั้งคู่เลยสินะถ้าต้องเลือกระหว่างภรรยากับแม่ก็ต้องคิดอย่างถี่ถ้วนแต่ฉันเลือกแต่งงานกับภรรยาฉันก็เลยต้องรับผิดชอบสิ่งที่เลือกด้วยพระเอกที่ได้ฟังจึงบอกว่านายกำลังทำในสิ่งที่ฉันทำไม่ได้ด้วยเสียงที่เศร้ามากหัวหน้าพาแม่ของเดเล็กมาพบหน้าลูกชายตามคำขอแม่จึงขอคุยกับลูกชายตามลำพังสักครู่แม่บอกกับเดเล็กว่าวันนี้แม่รู้สึกดีใจที่สุดในชีวิตที่แม่เลี้ยงแกมาดีทั้งสุขุมและรอบคอบสมกับเป็นลูกฉันแต่อย่าลืมนะว่าคนที่เป็นผู้เหลือรอดคนสุดท้ายจริงๆต่างหากที่เป็นผู้ชนะแล้วเจอกันใหม่นะจากนั้นนางเอกก็เข้ามาพอดีแม่จึงกระซิบบอกนางเอกว่าชุดที่นางเอกตัดให้เธอคงไม่ได้ใส่แล้วน่าเสียดายจริงๆและส่งท้ายด้วยการถามว่าเธออยากรู้ความลับอะไรหน่อยไหมและบอกว่าคนที่ฆ่าโซฟีคือเดเล็กต่างหากนางเอกเข้าไปบอกกับแม่ว่าทำไมถึงอยากดึงชีวิตลูกชายลงไปในขุมนรกนักมันไม่มีทางเป็นความจริงแต่แม่ก็บอกว่าถ้าเธอจะไม่เชื่อฉันก็แล้วแต่เธอฉันแค่บอกเป็นข้อมูลเฉยๆนางเอกพาเดเล็กออกมาเดินเล่นเดเล็กบอกว่าถึงผมจะมองไม่เห็นแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคุณมีเรื่องปิดบังผมอยู่นางเอกได้รับข้อความจากใครบางคนส่งคลิปหลักฐานว่าในวันที่โซฟีตายเดเล็กก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยทำให้นางเอกตกใจมากและคิดว่าเดเล็กจะเป็นคนฆ่าโซฟีจริงๆหรอในขณะสอบสวนแม่ของเดเล็กได้บอกกับพระเอกว่าที่จริงแล้วเดเล็กเป็นคนออกคำสั่งทุกอย่างแต่พระเอกไม่เชื่อและบอกว่าคุณไม่สงสารลูกชายบ้างหรือไงแต่แม่ก็บอกว่าฉันแค่ทำตามที่เดเล็กสั่งเท่านั้นถ้าทนายมาถึงเมื่อไหร่ฉันจะเอาหลักฐานให้กับคุณเองฮวังซอลาตรวจสอบหลักฐานและได้เจอกับบันทึกการจ่ายเงินจากเฮเมสให้นางเอกยองกูแปลกใจและมาช่วยดูก็มีบันทึกว่าแม่เดเล็กโอนทรัพย์สินไว้ในบัญชีลูกชายกับลูกสะใภ้จริงๆจึงรายงานกับหัวหน้าที่ร้านของนางเอกถูกตำรวจสากลเข้ายึดทรัพย์และตรวจสอบเพราะนางเอกมีชื่อไปพัวพันกับการรับเงินจากเฮเมสทำให้ดูแลกังวลใจที่นางเอกไปพัวพันกับเรื่องนี้ทำให้ร้านต้องเดือดร้อนอีกแล้วนางเอกได้รับสายจากดูแลพอรู้เรื่องจึงบอกกับเดเล็กว่าแม่คุณต้องเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อีกแน่และรีบไปที่ร้านทันทีพระเอกมาบอกกับนางเอกว่าร้านของเธอมีเอกสารที่เชื่อมโยงว่าพัวพันกับเงินทุนของเฮเมสและรีบโทรบอกยองกูให้ไปคุ้มกันเดเล็กที่โรงพยาบาล
ที่โรงพยาบาลมีคนแอบเอายาหยอดตาที่ผสมยาพิษไปเปลี่ยนกับยาหยอดตาของเดเล็กเอาไว้ขณะที่เดเล็กนอนหลับอยู่ยองกูเข้ามาหาเดเล็กแต่เดเล็กบอกว่ามีคนน่าสงสัยเข้ามาก่อนหน้าคุณและไปแล้วหัวหน้ามีคำสั่งให้ส่งตัวเดเล็กให้ทางการแต่หัวหน้าบอกว่าเขาจะปกป้องสายข่าวคนสำคัญของเขาและพิสูจน์ว่านางเอกกับเดเล็กโดนใส่ร้ายและบอกกับพระเอกว่าถ้าเราทำให้ทิงเกอร์หักหลังเฮเมสได้ก็จะพิสูจน์ได้ว่าเดเล็กกับคุณอาลืมไม่ได้ฟอกเงินให้เฮเมสยองกูโทรแจ้งพระเอกว่านางเอกกับเดเล็กกำลังทะเลาะกันนางเอกบอกกับเดเล็กว่าฉันรับมือกับแม่คุณไม่ไหวแล้วมันอันตรายเกินไปแต่เดเล็กบอกว่าให้ช่วยสงสารผมหน่อยได้ไหมตอนนี้ผมมีคุณให้พึ่งพาได้แค่คนเดียวนางเอกบอกกับเดเล็กว่าแม่คุณบอกว่าคุณเป็นคนฆ่าโซฟีเดเล็กถามว่าคุณเชื่อที่แม่พูดหรอนางเอกบอกไม่ได้เชื่อแต่ว่ามันพังไปหมดแล้วเราจะแก้ไขชีวิตแต่งงานของเราได้หรอคะพระเอกมาหาเดเล็กและบอกว่าเราต้องมีพยานช่วยให้นายหลุดพ้นจากเรื่องวุ่นวายนี้และคนนั้นอาจต้องเป็นทิงเกอร์เดเล็กบอกให้พระเอกไปช่วยนางเอกก่อนเถอะตอนนี้พระเอกจึงบอกว่าถ้านายผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นายก็จะไม่เป็นไรฉันไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาแนะนำสามีของภรรยาเก่าตัวเองแต่ถึงยังไงฉันก็มีประสบการณ์มากกว่าให้เธอได้ระบายอารมณ์ไปก่อนนายแค่อดทนไว้ก็พอพระเอกมาหานางเอกนางเอกยื่นคลิปเดเล็กที่อยู่ในที่เกิดเหตุให้พระเอกดูแต่พระเอกบอกว่าเดเล็กไม่ได้เป็นคนฆ่าโซฟีหรอกและหลักฐานนี้เขาเคยเห็นมันแล้วนางเอกบอกว่าฉันรู้ว่าเดเล็กอาจจะไม่ได้ทำแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ฉันหวั่นไหวมันน่ากลัวเกินไปทำให้ฉันรู้สึกผิดเวลาต้องเผชิญหน้ากับเขาและถามพระเอกว่าฉันต้องทำยังไงกับเรื่องที่มีคนมายุ่งกับบัญชีของฉันพระเอกบอกให้นางเอกทำตามที่เดเล็กแนะนำทั้งคู่จึงไปที่ดับเบิลโฮลดิ้งแล้วก็ได้รับบันทึกการฟอกเงินมาพระเอกยังบอกด้วยว่าถ้าทิงเกอร์ติดต่อมาเมื่อไหร่ให้แจ้งเขาทันทีนางเอกเห็นหลักฐานแล้วก็บอกกับพระเอกว่าหลักฐานชิ้นนี้จะช่วยให้ตัวฉันพ้นผิดได้แต่จะทำให้เดเล็กโดนข้อหาหนักกว่าเดิมบอกให้เราหาทางอื่นเถอะเราต้องช่วยเดเล็กด้วยพระเอกจึงบอกว่าที่จริงเธอก็เป็นห่วงเขาสินะโทรหาเขาสิเขาคงรอให้เธอโทรหาอยู่ทิงเกอร์กลับมาหาหลักฐานบางอย่างที่ร้านรถแต่เดเล็กมาดักรอเขาอยู่ก่อนแล้วเดเล็กจึงถามว่านายฆ่าโซฟีทำไมวันนั้นทิงเกอร์ตามนางเอกไปที่สวนสนุกและดักฆ่าเธอโดยการฉีดยาพิษเข้าที่คอของเธอจนโซฟีต้องตายแต่เดเล็กที่ก็ตามนางเอกไปที่สวนสนุกเหมือนกันแต่ตอนนั้นรถติดอยู่ข้างนอกจึงยังไม่ทันได้เข้าไปในสวนสนุกก็ได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากข้างในว่ามีคนตายแล้วก็ได้รู้ทีหลังว่าเป็นโซฟีทิงเกอร์บอกกับเดเล็กว่าผมทำในสิ่งที่พี่ควรจะทำพี่ต้องขอบคุณผมสิพี่หลอกใช้ผมทั้งที่รู้ว่าผมเกลียดพี่ตั้งแต่แต่งงานพี่ก็ทำตัวเหมือนเป็นคนปกติมันตลกสิ้นดีพี่มันเห็นแก่ตัวเดเล็กโยนยาหยอดตาคืนให้ทิงเกอร์และถามว่าคิดว่าจะใช้เจ้าหนี้ฆ่าฉันได้หรอทิงเกอร์ถูกจับได้จึงคิดกำจัดเดเล็กทั้งสองคนจึงต่อสู้กันแต่สุดท้ายทิงเกอร์ก็เสียทีเดเล็กแต่เดเล็กบอกว่าฉันจะไว้ชีวิตนายเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะฝากแม่ไว้กับนายอยู่กับแม่แทนฉันด้วยและมอบแฟลตไดให้กับทิงเกอร์เอาไว้จากนั้นเดเล็กที่ถึงจะเจ็บปวดหัวใจที่ต้องแยกจากนางเอกไปแต่ก็ตัดสินใจจะหายไปจากเรื่องวุ่นวายทั้งหมดยองกูเข้ามาในห้องไม่เจอเดเล็กก็ร้อนใจจึงรีบโทรหาพระเอกพระเอกกับนางเอกจึงรีบมาที่ร้านรถแต่ก็ไม่เจอเดเล็กนางเอกได้เห็นจดหมายฉบับหนึ่งที่เดเล็กทิ้งเอาไว้บอกว่าเขาทำผิดต่อทุกคนและจะเป็นคนชดใช้เรื่องทุกอย่างเองพอได้อ่านแล้วนางเอกก็ช็อกไปหลังจากนั้นหลายวันยองกูตรวจพบสัญญาณว่าเดเล็กอยู่แถวอ่างเก็บน้ำพระเอกจึงรีบตามไปที่นั่นแล้วก็ได้เจอแต่รถของเดเล็กจอดอยู่ตำรวจท้องที่แจ้งพระเอกว่ารถคันนี้จอดอยู่ตรงนี้มาหลายวันแล้วและห่างไกลจากตัวเมืองมากคงหาพยานไม่ได้ง่ายๆพร้อมกับมอบเมมโมรี่การ์ดกล้องหน้ารถให้กับพระเอกพระเอกเปิดคลิปในกล้องหน้ารถของเดเล็กดูก็ได้เห็นภาพว่าเดเล็กตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการเดินลงน้ำไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาแจ้งพระเอกว่าพบศพในน้ำพระเอกรีบไปดูก็เห็นว่าที่ศพมีแหวนแต่งงานและบัตรประชาชนของเดเล็กอยู่ด้วยพระเอกแจ้งข่าวการตายของเดเล็กให้นางเอกรู้นางเอกช็อกและเศร้ามากที่เดเล็กตัดสินใจแบบนี้จนพระเอกต้องคอยปลอบใจเธอหลังเดเล็กตายยองกูก็รู้สึกผิดมากที่คิดว่าตัวเองคุ้มกันเดเล็กได้ไม่ดีพอและบอกว่าแต่เขาเป็นห่วงพระเอกมากกว่าอีกเพราะตั้งแต่เดเล็กตายพระเอกที่รู้ว่านางเอกกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เอาแต่ยืนกังวลเรื่องนางเอกอยู่หลายวันมากแล้วแล้วก็นอนไม่หลับตามด้วยเหมือนกัน
ฮวังโซลาบอกกับยองกูว่าฉันเห็นนายซื้อหนังสือมาใหม่เป็นวิธีคบผู้หญิงที่แก่กว่าหนังสือบอกว่ายังไงบ้างไหนมาลองทดสอบกับฉันดูซิจากนั้นยองกูก็เข้าไปจูบฮวังโซลาทั้งคู่จึงจูบกันอย่างลึกซึ้งพระเอกเป็นห่วงนางเอกมากจึงไปหาดูแลที่ร้านแล้วฝากให้เธอช่วยดูแลนางเอกด้วยจนดูแลบอกว่าถ้าเป็นห่วงอาลืมขนาดนั้นทำไมถึงทำกับเธอแบบนั้นล่ะถ้าพวกคุณยังแต่งงานกันอยู่เรื่องพวกนี้คงไม่เกิดกับอาลืมแน่บอกว่าอาลืมของเราช่างน่าสงสารจริงๆนางเอกเศร้ามากหลังจากเดเล็กตายเอาแต่นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยได้ใช้ชีวิตแต่งงานอยู่กับเดเล็กอย่างมีความสุขยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าจนแม่ต้องมาคอยอยู่เป็นเพื่อนนางเอกแล้วคอยชวนนางเอกเล่นสนุกจนลืมความเศร้าไปได้บ้างนางเอกมาที่ร้านรถและนึกถึงแต่เรื่องของเดเล็กจนเห็นภาพว่าเดเล็กกลับมาหาเธอความทรงจำมากมายผุดขึ้นมาในหัวทั้งตอนที่เดเล็กใช้กรรไกรตัดผ้าขอเธอแต่งงานทั้งช่วยกันตกแต่งต้นคริสต์มาสในวันคริสต์มาสทำให้นางเอกร้องไห้ไม่หยุดแต่สุดท้ายนางเอกก็แค่ตาฝาดไปพระเอกปิดคดีของเดเล็กว่าเดเล็กยอมรับผิดทั้งหมดและฆ่าตัวตายและมาพบกับแม่ของเดเล็กพร้อมกับแสดงความเสียใจที่เธอต้องสูญเสียลูกชายไปพระเอกให้แม่ดูคลิปวิดีโอสุดท้ายจากกล้องหน้ารถของเดเล็กและได้เห็นว่าแม่มีสีหน้าแปลกๆหลังจากดูคลิปวิดีโอนั้นพระเอกนึกสงสัยอะไรบางอย่างจึงเข้าไปค้นที่ร้านรถของเดเล็กและหาหลักฐานว่าที่จริงแล้วการตายของเดเล็กอาจจะเป็นแค่การจัดฉากหรือเปล่านางเอกเอาแหวนแต่งงานจากศพของเดเล็กที่ได้รับจากตำรวจออกมาดูพร้อมกับน้ำตาไหลหลังจากนั้นโรงพยาบาลที่เดเล็กเคยไปรักษาตัวก่อนตายก็โทรมานางเอกไปถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็มอบแหวนแต่งงานของเดเล็กอีกวงคืนให้นางเอกบอกว่าคนไข้เคยทำตกไว้แต่ตอนนั้นหาไม่เจอทำให้นางเอกแปลกใจพระเอกหลังจากเจออุปกรณ์บางอย่างที่น่าสงสัยในร้านรถของเดเล็กจึงกลับมาอ่านรายงานการตายของเดเล็กว่าจมน้ำตายแต่มีใบหน้าบวมอืดเกินกว่าจะระบุตัวตนได้แถมเวลาการตายก็ไม่แน่นอนทำให้พระเอกรู้สึกว่าเดเล็กอาจจะจัดฉากการตายขึ้นมาก็ได้พระเอกนึกได้ว่าเดเล็กเคยแอบติดกล้องไว้ที่ห้องทำงานของนางเอกและถ้าเดเล็กยังไม่ตายเขามั่นใจว่าเดเล็กที่รักนางเอกมากจะต้องเป็นห่วงนางเอกและคอยดูเธอผ่านกล้องนี้แน่นอนจึงไปที่ร้านของนางเอกและเขียนข้อความผ่านกล้องเพื่อส่งสารหาเดเล็กและเดเล็กก็ได้เห็นข้อความของพระเอกจริงๆนางเอกสงสัยเรื่องแหวนแต่งงานของเดเล็กจึงเอาแหวนไปถามที่ร้านและได้รู้ว่าสามีของเธอสั่งทำแหวนขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งวงทำให้นางเอกยิ่งสงสัยจึงลองหาข้อมูลดูแล้วก็ได้เจอว่าเคยมีคนได้สร้างตัวตนใหม่จากการเป็นพยานให้ตำรวจเดเล็กออกมาเจอพระเอกตามที่พระเอกได้ส่งข้อความถึงเขาพระเอกที่ได้เจอกับเดเล็กก็บอกกับเดเล็กว่าถ้าคิดจะตายแล้วจะออกมาอีกทำไมแล้วถามว่าตานายมองเห็นแล้วหรอเดเล็กจึงบอกว่าตาเขาหายดีแล้วและฉันมาที่นี่เพราะจะมาขอบคุณนายนายก็รู้ดีว่าทำไมฉันต้องทำแบบนี้ที่ฉันต้องหายไปแบบนี้ก็เพื่อจะได้ยุติการสืบสวนทั้งหมดพระเอกบอกว่านายทำแบบนี้คิดบ้างไหมว่าอาลืมจะเป็นยังไงอาลืมแทบจะทำใจไม่ได้แต่เดเล็กก็บอกว่าถ้าฉันยังอยู่เรื่องทุกอย่างจะยิ่งแย่ลงไปกว่านี้พระเอกบอกว่าแต่นายเลือกที่จะตายจากคนที่รักไปแบบนี้คิดว่าต่อไปจะใช้ชีวิตเป็นปกติได้หรอนายจะไม่สามารถกลับมาหาเธอได้อีกคนเราอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้หรอกชีวิตคือการได้อยู่กับคนที่เรารักต่างหากแต่เดเล็กบอกว่าสำหรับฉันการปกป้องคนที่ฉันรักคือการแสดงออกถึงความรักดังนั้นการที่ฉันจากเธอไปมันคือก้นบึ้งจากหัวใจของฉันพระเอกบอกกับเดเล็กว่าขอโทษด้วยแต่วันนี้ฉันต้องขอผิดสัญญาเพราะฉันต้องจับนายเดเล็กจึงบอกว่าอะไรกันไหนตกลงกันแล้วว่าจะไม่จับพระเอกให้เวลาเดเล็กหนี1นาทีจากนั้นทั้ง2คนก็ต่อสู้กันจนพระเอกเกือบจะเอากุญแจมือใส่มือเดเล็กได้แต่ก็เกิดเปลี่ยนใจแล้วบอกว่าโซฟีเคยบอกว่าเธออยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันจะต่อสัญญาที่เคยให้ไว้กับเธอให้นายแต่อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกเดเล็กบอกกับพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไปว่าให้คอยช่วยนางเอกด้วยแต่พระเอกบอกว่าถ้าจะไปแล้วก็อย่ามารู้สึกผิดอย่านึกเสียดายกับสิ่งที่เลือกทำลงไปอย่ามาคิดถึงอย่ามาเสียใจแล้วใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและไร้ย่างอายของนายต่อไปก็พอนางเอกตัดสินใจมาถามพระเอกว่ากระทรวงนายให้ตัวตนใหม่กับพวกพยานที่ให้ความร่วมมือใช่
ไหมเดเล็กก็คงจะได้มันเหมือนกันเพราะเขายังไม่ตายพระเอกพยายามจะปฏิเสธแต่นางเอกก็บอกว่าฉันมั่นใจและตอนนี้ฉันโกรธมากเพราะเขาหักหลังฉันฉันรู้ว่าเขาพยายามขมวดปมทุกอย่างไว้ที่ตัวเองและต้องหายไปแต่เขาใจร้ายมากที่เลือกทิ้งฉันไว้แบบนี้ในเมื่อตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันก็จะลืมเขาไปนับตั้งแต่วันนี้เหมือนกันฮวังโซลาบอกกับพระเอกว่าฉันเองก็สงสัยเรื่องการตายของเดเล็กแต่เราอย่าขุดคุ้ยมันไปมากกว่านี้เลยถ้าเดเล็กแกล้งตายก็คงจะทำเพื่อคุณอาลืมเพราะงั้นอย่าเปิดคดีใหม่อีกเลยพระเอกจึงสรุปคดีว่าเดเล็กตายไปแล้วและขอปิดคดีแต่เพียงเท่านี้2ปีต่อมานางเอกได้ดูแลชุดแต่งงานให้คู่บ่าวสาวคู่หนึ่งเจ้าสาวอยากใส่ชุดที่เปิดแขนแต่มีเรื่องกังวลเธอบอกว่าคู่มั่นของเธอไม่ยอมให้เธอโกนขนลักแร้ทำให้เธอไม่กล้าใส่ชุดเจ้าสาวที่เปิดแขนนางเอกจึงบอกว่าถ้าเจ้าสาวไม่ได้ใส่ชุดแต่งงานที่อยากใส่จะเป็นเรื่องที่ติดค้างไปตลอดถ้าคุณอยากใส่ก็ทำตามที่อยากทำเถอะค่ะฉันจะคุยกับคู่มั่นของคุณให้เองจากนั้นคู่มั่นก็มาเห็นว่าเจ้าสาวของเขาโกนขนลักแร้ไปแล้วจึงโกรธมากจึงต่อว่านางเอกว่าโกนขนลักแร้ของคู่มั่นเขาได้ไงนางเอกจึงบอกว่าขนลักแร้ถ้าโกนแล้วก็ขึ้นใหม่ได้แถมขึ้นใหม่จะหนากว่าเดิมอีกด้วยนะคะผู้ใหญ่ถึงชอบให้โกนผมไฟตอนเราเด็กๆไงทำให้คู่มั่นให้อภัยเธอเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วที่นางเอกไม่เคยได้เจอกับพระเอกเลยเพราะพระเอกต้องไปประจำการอยู่ที่ยุโรปก่อนที่พระเอกจะไปก็ได้มาบอกลากับนางเอกตอนนั้นนางเอกถามว่าทำไมต้องมาบอกลาเธอเป็นคนสุดท้ายก่อนไปขึ้นเครื่องพระเอกจึงบอกว่าก็คงเหมือนการกลับไปดูบ้านว่าได้เสียบปลั๊กเตารีดทิ้งไว้หรือเปล่านั่นแหละและได้คืนแหวนที่ปักเข็มหมุดไว้ให้กับนางเอกพอ2ปีผ่านไปพระเอกก็ได้กลับมาประจำการที่เกาหลีอีกครั้งในตำแหน่งผอ.และทุกคนในทีมเก่าก็ได้เลื่อนตำแหน่งกันทุกคนหัวหน้าพระเอกใส่ชุดเครื่องแบบใหม่ที่ยศสูงกว่าเดิมวิดีโอคอลกับภรรยาอวดเครื่องแบบใหม่เต็มยศแต่ภรรยาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าหัวหน้าเป็นสายลับตำรวจสากลและบอกว่ายังไม่ถึงวันฮาโลวีนสักหน่อยจะใส่ชุดคอสเพลย์ตำรวจไปทำไมจนหัวหน้าต้องขอร้องให้ภรรยาช่วยเชื่อเขาสักทีพระเอกมาหานางเอกแต่แอบมาเห็นว่านางเอกออกมากินข้าวกับผู้ชายคนหนึ่งดูลับๆล่อๆจากนั้นจึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนั้นก็คือยองกูทำให้นางเอกกับยองกูแปลกใจที่พระเอกกลับมาจากยุโรปแล้วพระเอกสงสัยมากว่าทำไมนางเอกถึงต้องมากินข้าวกับยองกูสองคนด้วยจนยองกูถามว่าคุณคงไม่ได้คิดว่าผมคบกับคุณอาลืมอยู่ใช่ไหมผมมาเจอกับคุณอาลืมเพราะว่าเธอเป็นสายข่าวให้ผมอยู่พระเอกที่กำลังกินน้ำอยู่พอได้ยินว่านางเอกเป็นสายข่าวอีกแล้วจึงตกใจจนพ่นน้ำใส่หน้ายองกูเต็มๆพระเอกกับยองกูกลับมาที่สำนักพิมพ์ยองกูจึงอวดว่าเขาเขียนหนังสือขายและยอดขายถล่มทลายมากไม่เหมือนตอนที่พระเอกเขียนที่ขายได้ยังไม่ถึง500เล่มพระเอกตำหนิยองกูที่ให้นางเอกมาเป็นสายข่าวให้อีกแล้วแต่ยองกูบอกว่าเธอสมัครใจทำเองพระเอกเรียกนางเอกมาพบในฐานะสายข่าวและตำหนินางเอกว่าทำไมต้องมาเป็นสายข่าวอีกแล้วมันอันตรายแต่นางเอกบอกว่าตอนอยู่กับนายอันตรายกว่าอีกพระเอกขอร้องให้นางเอกเลิกทำเดี๋ยวนี้แต่นางเอกบอกว่าฉันชอบงานนี้และคิดว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันเจอทางของฉันแล้วมีคดีใหม่ที่จะต้องหาทางจับคนร้ายชื่อเวโรนิก้าเธอเป็นผู้บงการเหตุการณ์สายการบินอาลาซาแถมติดสินบนนักการทูตอเมริกาด้วยโดยกำลังจะมีการจัดประชุมสำหรับคู่รักมหาเศรษฐีในเอเชียจึงต้องมีคนปลอมตัวเป็นคู่รักเข้าไปร่วมงานทุกคนลงความเห็นว่าควรขอให้นางเอกปลอมตัวเข้าไปเพราะมีหน้าตาคล้ายกับหัวหน้าเลขาโรงแรมมากที่สุดพระเอกจึงขอปลอมตัวเข้าไปเป็นสามีของนางเอกด้วยนางเอกบอกกับพระเอกว่าทำไมต้องให้นายปลอมเป็นสามีฉันด้วยพระเอกจึงบอกว่าไม่มีใครเป็นสามีเธอได้ดีกว่าฉันหรอกถึงตอนแต่งงานกันจริงๆจะเป็นสามียอดแย่แต่ฉันจะทำครั้งนี้ให้ดีที่สุดมันอันตรายมากดังนั้นเราจะพลาดไม่ได้พระเอกกับนางเอกวางแผนรายละเอียดที่จะต้องปลอมตัวเข้าไปแต่งานนี้เป็นงานของพวกเศรษฐีอาจจะต้องมีการเต้นรำกันด้วยพระเอกจึงจับให้นางเอกมาซ้อมเต้นรำกับเขาอย่างใกล้ชิดทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงว่าดูแลกำลังจะเข้ามาทั้งคู่จึงรีบแอบเข้าไปหลบในห้องลับนางเอกลืมไปว่าวันนี้เป็นวันทำความสะอาดของร้านทั้งสองคนจึงต้องนั่งหลบอยู่ข้างในห้องจนกว่าคนข้างนอกจะทำความสะอาดเสร็จแต่ว่ารอนานมากจนนางเอกเผลอหลับไปทำให้พระเอกเอาผ้ามาห่มให้เธอพร้อมกับนอนอยู่ข้างๆเธอไปด้วยกันยองกูเป็นห่วงพระเอกกลัวจะปลอมตัวเป็นสามีได้ไม่แนบเนียนเพราะรู้ๆกันอยู่ว่าเขาเป็นส
ามียอดแย่มาก่อนถามพระเอกว่าแล้วได้เตรียมแหวนหรือยังพระเอกถามว่าแหวนอะไรยองกูเหนื่อยใจบอกว่าจะแหวนอะไรซะอีกก็ต้องแหวนแต่งงานสิครับชาวต่างชาติเขาชอบดูว่าคู่รักใส่แหวนแต่งงานหรือเปล่าเรื่องแค่นี้ก็ยังไม่รู้ยองกูจึงเอาแหวนวงหนึ่งให้พระเอกซึ่งเป็นแหวนแต่งงานของพระเอกจริงๆที่เขาเคยวางไว้ที่สำนักพิมพ์แล้วยองกูไปเจอมันเข้าจึงเก็บเอาไว้ให้พระเอกนางเอกตัดชุดสูทราคาแพงไว้ให้พระเอกจะได้ให้ใส่ปลอมตัวเข้าไปได้แบบเนียนๆพระเอกลองแล้วพอดีเป๊ะแล้วพระเอกก็หาแหวนมาไว้ให้นางเอกใส่จะได้ดูเป็นแหวนแต่งงานตอนปลอมตัวแต่นางเอกบอกว่าเธอไม่อยากแต่ต้องแหวนแต่งงานอีกแล้วกว่าจะทำใจทิ้งแหวนแต่งงานไปได้แต่ละทีเธอลำบากใจอย่างแหวนของเดเลกสุดท้ายเธอก็ทิ้งออกนอกหน้าต่างไปตอนขับรถพอพูดถึงเดเลกพระเอกจึงถามนางเอกว่าได้ข่าวเดเลกบ้างไหมนางเอกบอกว่าไม่รู้สิเธอไม่เคยได้ข่าวอะไรของเขาเลยและเธอแทบจะไม่เคยคิดถึงเขาแล้วแต่ที่จริงนางเอกเคยได้เจอเดเลกด้วยความบังเอิญอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นพอเห็นคนที่คล้ายเดเลกก็คิดจะเข้าไปหาแต่ก็คลาดกันไปพอตามหาเขาไม่เจอเธอก็เลิกตามหาอีกแต่หลังจากนั้นก็มีแอปเปิลที่มีเข็มหมุดปักอยู่วางไว้ให้เธอนางเอกจึงรู้ได้ว่าเดเลกคงเห็นเธอแล้วแต่คงไม่อยากเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอีกจึงคิดว่าจบทุกอย่างไปแบบนี้ดีแล้วภารกิจตามจับเวโรนิก้าเริ่มต้นขึ้นทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่การประชุมลับถูกจัดขึ้นในโรงแรมของคิมดงรันสายลับทุกคนจึงขอความร่วมมือจากคิมดงรันได้ไม่ยากเพื่อเข้าไปปฏิบัติงานในโรงแรมของเธอเมื่อปาร์ตี้ได้เริ่มขึ้นและมีการทำนายดวงชะตาจากการให้นกหยิบใบเสี่ยงทายนางเอกเลือกเวโรนิก้าเป็นผู้ถูกทำนายคนแรกและนกจับใบคำทำนายได้ว่าคุณจะต้องสูญเสียสิ่งสำคัญไปในวันนี้ทำให้เวโรนิก้าเสียขวัญไปนิดหน่อยเพราะวันนี้กำลังจะทำการใหญ่แต่ก็แกล้งบอกทุกคนว่าหากวันนี้ใครเจอกระเป๋าเงินตกอยู่ก็ช่วยเก็บไว้ให้เธอด้วยแก้เขินเวโรนิก้ามาเข้าห้องน้ำนางเอกจึงตามเธอมาและแกล้งเดินชนจนทำให้เข็มกลัดเพชรที่หน้าอกของเวโรนิก้าหล่นพื้นนางเอกรีบเก็บและได้เห็นว่าข้างในคือหลักฐานเป็นเมมโมรี่การ์ดข้อมูลเวโรนิก้าเห็นแล้วว่าถูกจับได้จึงจะแย่งเข็มกลัดคืนแต่นางเอกกำไว้แน่นจนเลือดออกมือแล้วเวโรนิก้าก็ทำร้ายนางเอกและหนีออกไปสมาชิกคนอื่นๆเริ่มรู้ตัวว่าโดนตำรวจจัดฉากล่อซื้อก็เริ่มพากันหาทางหนีแต่ก็ถูกสายสืบตามจับไว้ได้ทั้งหมดนางเอกตามไปจับเวโรนิก้าจึงต่อสู้กับเธออยู่นานแต่สุดท้ายก็จับเวโรนิก้าได้และพระเอกก็จับสามีของเวโรนิก้าได้เหมือนกันทำให้ภารกิจเสร็จสมบูรณ์พระเอกกับนางเอกดื่มฉลองที่งานสำเร็จด้วยกันจากนั้นจึงลองให้นกเสียงทายหยิบคำทำนายให้ดูและคำทำนายก็คือทำให้ตัวเองกลับมามีความสุขที่สุดในชีวิตพระเอกนางเอกได้อ่านคำทำนายก็มองหน้ากันน้ำตาคลอที่ผ่านมาพวกเขาได้ผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดมามากมายและตอนนี้ก็ยังได้กลับมาเจอกันอีกครั้งจนได้นางเอกถามพระเอกว่าฉันจะเริ่มทำตามคำทำนายได้ตอนไหนกันพระเอกจึงบอกว่าตอนนี้เลยนางเอกบอกว่าทุกอย่างจะวนกลับมาที่ตอนนี้อีกหรอพระเอกบอกว่าไม่ว่ายังไงเราก็ได้กลับมาอยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วทั้งคู่มองตากันอย่างลึกซึ้งก่อนจะยิ้มออกมาและเข้ามาจูบกันอย่างโหยหาจบบริบูรณ์แล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ